หนังหน้าแมวสวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังหน้าแมวครับผมจ๋องนะครับผมโจครับผมจ้อยครับผมกำสันครับเย้วันนี้วันอาทิตย์ที่26แล้วครับอุ้ยอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราสินะใช่อืมอาทิตย์หน้ากันเริ่มมกุมภามกุมภานะ1 26 3 2 1ก็อาทิตย์หน้าจะเป็นวันเกิดพี่จ้อยนะครับถ้ามิตรรักแฟนเพลงใดๆจะร่วมสนับสนุนสนับสนุนนะใช้คำว่าสนับสนุนอยากได้อะไรถามก่อนอยากได้อะไรอยากได้อะไรโอ้ยติดตามฟังก็ชื่นใจแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะอันนั้นคือชงให้แล้วเสียชงเสียเชียร์ของจริงๆเลยตั้งให้ดีๆนั่นคืออาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นะมันเกิดไปจ้อยนะครับ2กุมภานะครับแล้วถัดจากนี้อีกอาทิตย์นึงวันที่9กุมภาพันธ์โหไม่อยากให้มันถึงเลยบอกน้องปีนี้นี่ไม่อยากให้มันถึงเลยถ้าใครคิดที่อยากจะสนับสนุนอะไรก็เชิญก็เชิญนะฮะไม่ต้องแค่ติดตามฟังก็พอแล้วแค่ติดตามฟังก็พอแล้วเออเสียหมดเลยเว้ยชงเสียหมดเลยวันนี้ชงขมตลอดเลยอ่ะโอ้หัวใจรอกันเดือนหน้ากันยากันยาเลยใกล้ๆจะบอกผมอยากได้แน่นอนนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวลงรายละเอียดให้จดให้เลยรายละเอียดใครจะเมตตาอะไรก็ว่ามาวันนี้ก้าก็เป็นหัวเข็มใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกโมโนโมโนหัวเข็มโมโนวันที่9มันเกิดพี่ยักษ์วันที่2มันเกิดพี่จ้อยครับโอ้ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ทั้ง2เดือนนี้จะยักษ์หรือจะจ้อยจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ไม่รู้นะต้องทั้งคู่อย่างงี้ต้องทั้งคู่อาทิตย์แรกก็เล็กๆสักพักใหญ่ที่2ก็โตโตมีเล็กมีใหญ่อาทิตย์ถัดไปก็วันโอวันใช่ไหมหนึ่งสองเก้าแล้ว16โอ้16ทำงานดีกว่า16ไงอะไรจำไว้วันที่16ต้องจำไว้เกือบลืมแล้วนี่วันที่16ก็จะเป็นวันที่โอ้วงการวิทยุไทยแล้วก็ในการโดยเฉพาะยิ่งในการหนังหน้าแมวคงต้องจารึกเหมือนกันจะเป็นครั้งที่พี่จ้อยจะกลับมาจัดรายการคนเดียวอีกครั้งหนึ่งนี่บอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าเลยแล้วกันให้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเตรียมเลยนะพี่นะทำไมอะไรเซ็ตมาเลยทำไมคือผมติดงานพวกผม3คนติดงานจริงๆอันนี้จริงๆเรื่องจริงงานอะไรต้องเตรียมงานหนึ่งมีงานต้องมีงานที่ต้องจัดเตรียมงานบุญงานบุญใหญ่อยู่เหมือนกันซึ่งจำเป็นจะต้องไปพร้อมกันพี่ต้องเสียสละจัดคนเดียวพี่คุยกับสิทธิ์ก็ได้หรือพี่อยากจัดกับใครเออบอกจองงานเดี๋ยวได้ไปตามเป็นคู่มาไหมใครที่มาได้จูนๆน่าคิดนั่นแหละทำน่าคิดเลยจูนๆอะไรเงี้ยไหมจูนไม่ได้จูนอาจจะต้องพิธีกรอ๋อจูนจะไม่ว่างเป็นเพื่อนเขาจะได้มีเพื่อนแต่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้จริงทำจริงทำงานจริงคือผม3คนไม่ว่างแน่แต่ว่ารายการเราจะหยุดเหรอมันก็เรามีรายการดีเจทั้ง4คนใช่ยังเหลือคนนึงเออกูเองก็ยังเหลือคนนึงแน่ๆเออช่วยหน่อยพี่นะไม่ตอบไม่ทำรายการทำยังไงพี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ป่ะเปิดเพลงได้เออพูดได้อ่านได้เออ16นี่อาจจะแบบว่าพี่อาจจะแบบล้อนก่อนออสการ์ก่อนจ่องก็ยังได้เออทำอะไรก็ทำโอ้ทิศก่อนออสการ์ใช่ใช่ไหมทิศนึงไม่ดีเก่งลองเก่งดูเก่งว่าจ่องมันจะเก่งอะไรเก่งก่อนจ่องเออเก่งของแก้วเออคุยเรื่องเดินได้แต่งเต็มที่ไม่มีใครอ้ำไม่มีใครขัดนะพี่เรื่องนี้ออกกำลังกายออกกำลังกายมีเรื่องออกกำลังกายให้พูดได้คุยเรื่องหนังชั่วโมงสุดท้ายหรือจะอยากชวนใครมาสัมภาษณ์ชวนให้เต๋อมาสัมภาษณ์ว่าแบบเฮ้ยเต๋อแม่งตอนนั้นแม่งคืออะไรวะเออในเดอะมาสเตอร์แม่งคืออะไรวะเอออย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณผู้ฟังคนนั้นน่ะที่บอกว่าไม่เห็นพี่จ้อยในจากการดูในผ่านทรูอ่ะมาเคลียร์กันโฟนอินเข้ามาเออให้ยืนยันว่าหายไปไหนเดอะมาสเตอร์ในทรูสิทธิ์ของเราพี่เราเสียสละเวลาไปนั่งตรงนั้นนะเป็นวี่เป็นวันตัดเขาทิ้งได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตัง
สิบวิแล้วก็เจ็บแล้วนี่ถึงหายตัดได้ตัดออกไปเลยเปิดเพลงก็ได้เปิดเพลงฮะซาวแท็กโหเยอะแยะพี่ทำได้สบายๆหลายชั่วโมงแป๊บเดียวเชื่อผมแป๊บเดียวเคยทำมาแล้วด้วย45ทีก็เคยทำมาแล้วไม่มีใครอัดไว้บ้างว่ามีใครอัดช่วยแบ่งฟังหน่อยอยากว่ามีว่ะอยากฟังว่าต้องมีนะมีอยู่แล้วอย่างน้อยต้องคุณที่แต่ก่อนอัดประจำใช่ไหมอาแจ็คอาแจ็คอะไรน่ะคุณอาแจ็คมีอันนี้อยู่เนี่ยขอเผยแพร่เผยแพร่แค่รอบหนึ่งนะผมไม่ได้ฟังอยากฟังว่าเออจำได้ไหมพี่พูดอะไรบ้างโหจำไม่ได้จำไม่ได้เลยพอจองเข้ามาก็ลืมหมดแล้วตะกี้พูดอะไรไปคือผมว่าไม่รู้ผมแล้วผมบอกว่าคือผมมาช้าอะไรเงี้ยมาถึงนี่ผมยังไม่รีบขึ้นเลยผมแบบคุณไม่ได้ฟังมาก่อนหรอฟังแต่เห็นว่ามันรอดแล้วนะเห็นว่าทำได้ผมยังแบบนั่งสวดมนต์อยู่หน้าออฟฟิศเลยมาถึงแล้วค่อยชิวๆสวดมนต์ก่อนคนเดียวก็ได้นี่หว่าเออเราเป็นห่วงจะขับรถเร็วทำไมวะพี่เขาก็แบบเออแบบอุตส่าห์เขาลดเร็วไกลด้วยนะมาจากไหนหลักสี่อย่างเงี้ยโอ้เหยียบบึงเลยเพราะสักพักหนึ่งไม่ต้องบึงดีกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่คันนี้ด้วยใช่ไหมไอ้คันนั้นคันไหนมูจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่รถคันนี้ด้วยคันนี้โอ้ช้าเลยฟังเพลินเร่งเลยเออเปิดกระจกสดมนเลยดีกว่าช้าเลยเหมือนเปิดเพลงเพราะๆนะขับช้าๆกว่าจะถึงบ้านวนนู่นวนนี่ดังนั้นผมรู้ดีว่ามันแบบมันเป็นรายการที่มีคุณค่าขนาดไหนแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ16กุมภาพันธ์ในวันที่16กุมภาพันธ์นี้บ่งในปฏิทินไว้ช่วยกันฟังสดหน่อยนะคือถ้าไม่ว่างฟังสดรายการนี้อาจจะแบบอีกสักปีนึงเลยก็ตามเนี่ยผมขอให้คุณเลือกวันนี้ถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกสักวันนึงย้อนหลังอ่ะเออไม่เพื่อจะฟังสดนะเออฟังวันนี้16กุมภาเออพี่จ้อยจัดเดี๋ยวให้ออนไลน์ทำสปอตทำแอดเลยเดี๋ยวบอกชั้นเลยให้ทำนะจัดเดี่ยวในเฟซบุ๊กเลยจัดเดี่ยวจัดเต็มจ้อยเดี่ยวและเต็มเออ3ชั่วโมงไอ้ปันทำได้ผมรู้พวกเรื่องพวกเนี้ยเผื่อทำเดี่ยวมันทำเฮ้ยหรือว่าเทปเนี้ยก็ส่งชิงนาตาล่าไปเลยเออจริงว่าจองพวกเราก็ไม่ได้เด็กเราได้ก็ได้ในนามในนามรายการหนังหน้าแมวแต่คนพูดต้องเป็นพี่จ้อยไงตอนรับรางวัลโอ้ยพี่ยังกล้าขึ้นไหมเขาจัดคนเดียวเว้ยต้องมีจอยพูดอ่ะเราก็ไม่มีส่วนไงพี่ไม่ก็ไม่ภูมิใจอ่ะไม่เราโจเราไม่ภูมิใจในพี่เราภูมิใจโอเคได้เออนี่พูดให้คิดเออเรียกลืมคิดไปทำไมไม่มีส่วนมีส่วนทั้งยิ่งเลย all for one จริงว่ะเขาพี่จอยพูดก็จริงว่ะมีส่วนอย่างยิ่ง all for one for all โอเคเออพี่ได้ไปเลยนาตาลาดนี่มันคือ one for all ไงผมขอแค่พูดว่าผมเคยจัดกับดีเจที่เคยได้รางวัลนาตาลาดก็พอซึ้งเวลาไม่ต้องเกียรตินะไม่ต้องได้แล้วคุณใช้คำว่าเคยจ่ายไม่ได้เพราะเขาจะอยู่กับคุณไปเรื่อยๆแบบนี้เราจัดรายการร่วมกับดีเจที่ได้รางวัลนาตาลาดในนามทีมเราโอ้โหมันก็เหมือนแบบโมซาร่าได้นักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกาเงี้ยมาเนี่ยก็ดีใจด้วยเออแบบนั้นน่ะจริงจริงๆพี่ตั้งใจนะกาไว้นะฮะกาปฏิทินไปเลย16กุมภาพันธ์ต้องฟังหนังหน้าแมวเพราะจ้อยจัดสดเย้โซโล่นาราเดียวนาราเดียวไซโปรเจกต์งัดมานะนี่บอกล่วงหน้ากันแบบ3อาทิตย์นะได้สบายนะเออไม่ได้แกล้งนะเพราะว่าเรื่องจริงนะคือตอนแรกผมตั้งเลวระหว่างแบบบอกพี่วันนี้ไม่บอกพี่วันนี้กับไม่บอกพี่ให้พี่มาที่26เออให้มาพี่ที่16เลยเออ16แต่ผมคิดว่าก็โหดไปโหดไปเราก็โตกันแล้วทำอย่างนั้นงั้นดูเป็นแกล้งไงเออมันดูเป็นแกล้งเราไม่แกล้งไม่แกล้งเราไม่แกล้งนับสนุนส่งเสริมคือผมก็ได้ไปนั่งคุยกันมาแล้วว่ามันจะมีวิธีไหนไหมในการที่แบบพี่ไม่ต้องจัดคนเดียวเลยบอกว่าไม่มีแบบมากันไม่ได้จริงคือเราไม่ได้เลือกด้วยเราไม่เลือกวันด้วยเพราะเราเลือกวันไม่ได้ถ้าเราเลือกได้เราเลือกวันอื่นอยู่แล้วถ้าเลือกผมทำแล้วก็4 2 3อาทิตย์ต้องทำงานแล้วเนี่ยผมเลือกได้ไม่ทำแบบนี้เออเลือกได้ไม่ทำแบบนี้แต่มันเลือกไม่ได้
เอานะ one for all for one สบายผมว่าพี่ย่อยทำได้พี่ย่อยทำได้ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเราก็คิดเนื้อหาให้ตั้งเยอะแล้วเนาะแต่ก็ถ้าเราดูในแบบในเทปสัมภาษณ์อันนั้นน่ะ101 World เนี่ยเราก็ไม่ห่วงอ่ะโอ้ยไม่เอ้ยเราไม่ห่วงอ่ะดูจองดูที่ไหนเข้าไปดูที่ Facebook 101 World อ่ะพี่ยังเหมือนยังทำให้ดูเหมือนการตกดูเหมือนเพิ่งนับ8ไปแล้วรีบลุกเช็ดนวมอันนี้เช็ดนวมอยู่ตอน Facebook 101 World เหรอก็ไปดูหน่อยผมไม่กังวลอ่ะเพราะว่าคุณนราก็ทำได้ดีก็พี่ก็ชวนคุณนรามาจัดด้วยก็ได้วันนั้นคือแท้กังวลนะเออผมว่าคุณนราทำได้ดีอ่ะจ้อยและนราไม่เดี่ยวแล้วคราวนี้ไม่เดี่ยวแล้วทั้งคู่แล้วทั้งคู่เจ๋งอ่ะมองมุมไหนก็ได้รายการเจ๋งๆเออแต่ถ้าแบบเค้าเรียกว่ามอบหมายกันแบบนี้แล้วถ้าแบบวันนั้นมีใครเบี้ยวจะรายการนะเรื่องใหญ่อ่ะแบบมีใครอยู่ดีก็ไม่สบายขึ้นมาเรื่องใหญ่อ่ะบางทีไปเดินแล้วก็ไปเดินแล้วแบบสูดอากาศอะไรอย่างงี้ช่วงนี้อากาศไม่ดีมันจับพันได้ป่วยได้นะจ่องคนเราป่วยได้คาริโอเน่มันพูดไว้ไงในห้องประชุมสมาพันธ์ชาวแบบซิซิเลียนบังเอิญฟ้ามันผ่าลูกผมก็จะคิดว่าเป็นผลของไอ้คนในห้องนี้ทำได้แน่ขนาดฟ้าผ่านะคนเรามันป่วยได้แต่มันแบบเป็นเรื่องอะบอกได้เลยถ้าตอนที่เราไปทำงานกันอยู่แล้วแบบมีใครมาแจ้งนะพี่จ้อยไม่สบายจริงๆเงี้ยผมก็จะเชื่อว่ามันจริงแต่มันเป็นเรื่องตายแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆมาเรียกว่าเล่าให้ฟังภายหลังก็ได้ครับเมื่อเขาตั้งสติได้แล้วที่มันดังแปดอยู่แล้วแบบค่อยๆมาแบบเริ่มเนี่ยภายในอาทิตย์วันนี้ก็ตามถ้าไม่ทันก็อาจจะอาทิตย์หน้าก็เริ่มแพ่งพรายให้ฟังสักนิดนึงว่าแบบวันที่16มันจะมีอะไรบ้างเออจะเอาวันนี้เลยนะใครก็แพ่งพรายวันนี้เลยเหรอไม่ฟื้นนะถ้างั้นเป็นเมาหมัดไปอีกนานเลยนะเอางี้ถ้าเป็นคุณจัดรายการคนเดียวคุณทำได้ไหมทำได้ได้อยู่แล้วป่ะผมจัดรายการคนเดียวทุกวันจัดรายการคนเดียวหนังนี่แบบพูดหนังอย่างเดียวไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้เฮ้ยมันไม่ต้องพูดหนังอย่างเดียวเด้มต้องเปิดเพลงด้วยพูดอะไรก็ได้นี่เปิดเพลงแล้วสลับแต่เวลาพูดก็จะพูดชวนเรื่องหนังผมว่าสามารถทำได้ไหมทำได้สามารถทำได้คุณคมสันไม่ได้แล้วถ้ามีใครเนี่ยที่ทำให้พี่ถ้ามีใครที่ทำให้พี่ต้องจัดคนเดียวเนี่ยถึงแม้ฟ้าผ่าถึงแม้ว่าฟ้าผ่าพี่ก็ต้องนึกว่าเป็นคนในห้องนี้แน่ๆไม่ได้หรอไม่ได้ผมเคยนะผมเคยตอนจัดห้องร้อยขึ้นร้อยขึ้นแฟร์หนังหน้าไม้ไม่มีคนมาผมจัดอยู่อีกห้องแล้วก็เหมือนจ๋องหรือใครหรือโปโคบอกว่าผมไปแทนก่อนผมก็หอบแผ่นเพลงประกอบหนังอ่ะไปเปิดก็จัด2ห้องพร้อมกันใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นจัดอยู่ชั่วโมงเดียวแล้วเขาก็มากันพูดเป็นแบบผมเคยทำมันแล้วผมทำได้ไม่ได้ยากจัด2คืนพร้อมกันด้วยผมทำมาแล้วสุดยอดว่ะทำไงวะโคตรเก่งอ่ะมันมีก็เปิดเพลงแล้วก็มาดูมาพูดห้องนี้แล้วก็เปิดเพลงห้องโน้นแล้วก็มาพูดห้องนี้ผมจะเข้าใจว่าอีกห้องกับโปโคช่วยผมจะบอกเพลงไว้แล้วเขาก็ช่วยยัดผมก็อย่างเงี้ยชั่วโมงคือผมพูดว่ามันทำได้ไม่งั้นใครจะบอกว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมทำได้เนี่ยอะโอเคถ้าสมมติคนไม่เคยจัดรายการล่ะมันก็เป็นไปได้ไหมที่เขาจะทำไม่ได้อะแต่ก็มีเวลาเตรียมตัวผมไม่มีเวลาเตรียมตัวนะไม่เหมือนกันวันนั้นผมก็เป็นดีเจออนฮาร์ดคุณอาจจะทักษะสูงปีดแหวงเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คือยังไงนะยังไงนี่แหละจะรอดฟื้นแล้วฟื้นแล้วห่วงยางเห็นห่วงยางเห็นห่วงยางไม่คือบางคนก็ไม่ได้มีแบบทักษะหรือแบบเขาไม่ได้ชินในการทำงานแบบนี้ก็จะทำไม่ได้นะแ
คนนี้มันจัดรายการมาอย่างน้อยก็7ปีกับอีกคนหนึ่งที่จัดรายการมา21ปียัง20ปีแต่ถ้าถึงพฤษภานี้ก็21ปีถูกป่ะจะบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยโจ๊กเอ้ยมันก็ไม่ได้นะเนาะฟังไม่ขึ้นนะคนหนึ่งก็21อีกคนนึงก็7 7ปีคนนี้เป็นคนที่พูดเก่งด้วยเป็นพิธีกรแบบว่าปกติเออคือไอ้คน21อาจจะเป็นนักเขียนอาจจะแบบเฮ้ยจ่องพี่เก่งเรื่องการเขียนมากกว่าแต่คน7ปีเนี่ยไอ้คน7ปีนี่เป็นนักพูดเป็นพิธีกรเป็นที่รู้จักจากการพูดเลยเออต่อยหอยอ่ะใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ผมไม่ถือว่าคนในห้องนี้แหละกูยืมคำพูดดอนกันเลยแน่เลยกูจะให้ลูก้าบาซี่ตามล่ามันสมปลามาก่อนแต่ผมก็ทำไม่ได้นะพูดคนเดียวผมทำไม่ได้บอกเลยไม่ต้องคิดทุกคนก็ให้การตอบรับดูดิโหTwitter เหรอผู้คนให้เรื่องนั่นเลยเหรอพอรู้ให้กำลังใจเงี้ยเหรอให้กำลังใจไอ้ที่บอกว่าให้ชวนพี่นารามาจัดนี่ผมไม่ได้คิดเองนะไอ้เมย์ทวิตมาเห็นพอดีไอ้จ้อยชวนนาราเงี้ยเออเห็นพอดีกูโยนเลยเนี่ยไอ้เมย์มันคิดผมไม่ได้คิดเขาบอกว่ามารวมกันฟังพี่จ้อยนาราจัดคนเดียว3ชั่วโมงเต็มโปรโมทแล้วเว้ยตั้งตี้เลยเขาเรียกตั้งตี้ตั้งตี้เลยเรื่องแน่นเลยผมว่าวันนั้นอะอบอุ่นอะเปิดสายได้ตลอดสถิติผมว่าสถิติฟังสดน่าจะสูงปริ๊ดตามนั้นเทนทวิตอะไรใช่ไหมเทนทวิตอะไรเทนทวิตเตอร์สิบหกกุมภาเนี่ยคงทะลักอะแท็กติดแท็กหนังหน้าแมวแล้วติดแท็กจ้อยเดี่ยวจ้อยเดี่ยวจ้อยเดี่ยวแท็กตายสนิทด้วยอันนี้ทำได้พี่ทำได้เออแท็กสุดท้ายน่ากลัวมากพี่ต้องมึงฟังในอันนั้น45ทีนั้นมันสุดๆเสียตาอยากฟังมากเลยอะใครมีช่วยมาเผยแพร่ให้ฟังหน่อยนะตอนแรกจากคนขับรถเร็วๆนึกออกป่ะพอเหยียบอะเหยียบแล้วพอเปิดฟังแล้วแบบเดี๋ยวยิ่งต้องเหยียบเฮ้ยพี่เขาจัดเว้ยคือตกใจก่อนคือเหยียบหนักกว่าเดิมอีกถนนวิภาวดีแบบสักพักเริ่มผ่อนคันเร่งเลยผ่อนไอ้นี่มันไม่ได้โดนแกล้งนี่หว่ามันแบบชอบนี่หว่าเอ้าพูดเป็นตุเป็นตะเลยว่าเฮ้ยซอยเนี่ยสองผ่อนแบบจากเลนขวาสุดอยู่ซ้ายสุดละไขกระจกไขกระจกสวดมนต์บอกมือให้คนแซงมาเลยแซงมาเลยเรื่องรีบเรื่องรีบเอานะพี่นะตามนั้นนะให้กำลังใจผมให้กำลังใจ16กุมภานะส่วนอีกคนนึงก็ดูเดี๋ยวมันเป็นโปรโมชั่นวันเกิดแล้วกันน่ะเออเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นโปรโมชั่นวันเกิดแล้วกันนะอาทิตย์นี้มีอะไรแจ้งไหมมีคืออะไรจ๊ะเทอร์รี่โจนส์มอนตี้ไพทอนมอนตี้ไพทอนเสียชีวิตอ๋อเหรอฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละรู้เลยกลางสัปดาห์อย่างเงี้ยโอ้โหเทอร์รี่โจนเลยเหรอเทอร์รี่โจนอายุเท่าไหร่70กว่าได้ไหม70กว่าเทอร์รี่โจนก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของมอนตี้ไพทอนมอนตี้ไพทอนคืออะไรก็คือกลุ่มนักแสดงตลกครับชาวอังกฤษเรื่องโดดเด่นมากในแง่คือเป็นตลกที่ต่างจากทีมอื่นๆคือตลกของมอนตี้ไพทอนคือเป็นตลกแบบปัญญาชนอ่ะครับเขาก็หยิบเอาเรื่องทางสังคมทางปรัชญาทางอะไรเนาะมาล้อเลียนมาล้อเลียนแล้วก็ล้อได้คม78โอ้แล้วก็ในยุครุ่งเรืองคือเขาก็มีหนังทำหนังออกมาหลายเรื่องซึ่งก็ขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งหนังก็คลาสสิกอยู่เช่นอะไรมอนตี้ไพทอนแอนด์เดอะโฮลี่เกลเรื่องดังมากอันนี้เนี่ยเหมือนคุณเทเลจอยมาพูดกับเหมือนไอ้เรื่องนี้อันนี้เออไม่แน่ใจเป็นผู้กำกับไลฟ์ออฟไบอันแล้วก็อะไรมันมีมันหลายเรื่องนะแล้วก็มีรายการทีวีมอนตี้ไพทอนก็ทำยาวนานอยู่หลายปีแล้วก็
เทอร์รี่กิลเลียมก็เป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่เทอร์รี่กิลเลียมแล้วหลังจากนั้นนี่คือพอเขาเลิกมอนตี้ไพทอนเนี่ยแต่คนก็ยังแบบก็นานๆกลับมารวมกันแต่ว่าบางคนก็ไปแยกย้ายไปทำหนังบางคนก็ไปทำรับงานแสดงครับคนที่มาทำหนังแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือเทอร์รี่กิลเลียมเทอร์รี่โจนหรือเทอร์รี่กิลเลียมผมไม่แน่ใจน่าจะเทอร์รี่โจนเขียนวรรณกรรมเยาวชนด้วยอ่ะหนึ่งในสองคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์โลกยุคกลางด้วยอย่างที่บอกผมเพิ่งคือพอมีเขาเสียเขาจะมีคนพูดถึงแง่ต่างๆเลยรู้ว่าโอ๋ปัญญาที่ว่าพี่จ้อยบอกเป็นตลกปัญญาชนนุ่มๆเท่มากเลยนะเทอร์รี่โจนเท่เทอร์รี่โจนเท่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเทอร์รี่โจนคนที่เขียนวรรณกรรมเยาวชนเทอร์รี่โจนแล้วเหมือนเคยมีแปลเป็นไทยอยู่สองสามเล่มอ๋อเหรอแล้วก็เป็นตลกที่แบบคลาสสิกอ่ะมีอันนึงที่ผมทุกวันนี้ยังจำไม่ลืมเลยคือไอรายการทีวีเขาทำช่วงนึงเป็นแข่งฟุตบอลอ่ะแมตช์สุดยอดฟุตบอลระหว่างทีมเยอรมันกับทีมกรีกทีมเยอรมันก็มีพวกเนี้ยนักปรัชญาเยอรมันนิเช่คาวมาร์กอะไรเงี้ยและทีมกรีกนี่ก็คืออริสโตเติลเพโตอะไรมาตลกชิบเป๋งเลยอันนี้ยังหาคลิปดูใน YouTube ได้ใน Netflix ก็มีมอนตี้ไพทอนเป็น Flying Circus เป็นรายการทีวีของมันพวกนี้เขาเก่งพวกไอ้นี่ด้วยไอ้พวกงานกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาพวกนี้มาเล่นในรายการอยู่เจ๋งมากดูแล้วแบบโอ้โหล้ำแล้วกลุ่มนี้เป็นเพื่อนสนิทกับจอร์จไฮสันด้วยเคยร่วมงานกันครั้งหนังเรื่องทามแบนดิตซึ่งจอร์จเป็นโปรดิวเซอร์และแต่งเพลงให้ผมดูเนี่ยผมดูกลุ่มนี้ครั้งแรกกันเรื่องทำเป็นเด็กๆโลกพิลึกก็กึ๋ยใช่ไหมหรือพิลึกก็กือหรือพิลึกก็กึ๋ยอะไรกึ๋ยแล้วไอ้ที่นอกจากไอ้เรื่องไอเดียแล้วไอ้อันนึงที่พวกนี้เก่งมากคือไอ้ทักษะเรื่องการแสดงแล้วก็เขาเรียกอะไรการเรียนสำเนียงต่างๆการเรียนเสียงพูดบุคคลคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆพวกมุกล้อเลียนใช่ไหมแล้วเขาเอามาเล่นบ่อยแล้วพวกนี้เล่นกันเก่งมากกำกับ Life of Brian คนเดียวแต่ไอ้ Holy Grail กับ Meaning of Life เนี่ยกำกับกับ Terry Gilliam Life of Brian นี่แปลว่า Terry Gilliam ก็ต้อง70กว่าแล้วทุกคนนะครับอันนี้มัน78นะครับ Terry Gilliam คือนั้นไปตอนดู Irishman จะไปดูอายุ Al Pacino 80แล้วหนุ่มมากสำหรับคน80เมื่อไหร่ไม่รู้ยังดูแบบกระปี้กระเป๋าแข็งแรงเทอร์รี่กิลเลียมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แล้วกลุ่มนี้ถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าของขององค์การบันเทิงอังกฤษแล้วก็แต่ละคนไม่รู้ได้เป็นทันเซอร์อะไรกันบ้างหรือเปล่าไม่ไมรู้เลยครับถ้าไม่ได้เป็นก็อาจจะไปล้อเขาไว้เยอะนะแต่ว่าโดยศักดิ์ศรีโดยผลงานเนี่ยคู่ควรมากก็คงไม่ได้แคร์ว่าจะได้เป็นหรือเปล่าด้วยนะถ้ามันไม่แคร์หรอกพวกนี้ไม่สนหรอกเป็นคนเวลอะคุณเทอร์รี่โจนเวลซะโอ้แต่ก็คงเป็นมานานสมองเขาเรียกอะไรดีเมนเทียดีเมนเทียแบบเหมือนสมองเขาเรียกอะไรสมองเสื่อมเขาเรียกสมองเสื่อมนะคงจำตัวเองไม่ได้มาสักพักหนึ่งสามปีมั้งหรือว่าสองสามปีแสดงความเสียใจด้วยครับระลึกถึงด้วยเป็นนักเขียนบทในทีมอ่ะใช่ไหมใช่มันที่ไพทอนเนี่ยก็เทอร์รี่โจนก็เป็นนักเขียนบทในทีมจริงๆทุกคนเขียนนะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยโอ้ทีมนี้ก็เก่งกันทุกคนเลยครับมีอิทธิพลกับพวกเรามากนะครับคือผมชอบทางมุกของไอ้แก๊งนี้มากเพราะมันอยู่ในแบบ DNA ผมด้วยแน่นอนพวกมุกฝืดๆแป๊กๆทั้งหลายอะ่ะ คนส่วนใหญ่ในโลกเขาไม่ค่อยขำกันอะ่ะเออไอ้นี่แหละมันสร้างไว้เป็นบรรทัดฐานก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งครับผมพี่จอยชอบโอ้ชอบมากชอบมากชอบมากพี่จ๋องชอบชอบพี่ยักษ์ชอบก็ยุคหนึ่งนี่ผมไปได้ไอ้ Flying Circus ที่เป็นรายการทีวีครับไม่รู้กี่แผ่นโอ้แล้วมานั่งดู
ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าอันไหนโดนก็โดนมากสนุกมากเนี่ยดูอย่างนี้แล้วผมยิ่งมั่นใจว่าพี่จัดรายการคนเดียวได้คนที่เพิ่งไปคือพาลินปะมีใครเพิ่งไปสักคนหนึ่งด้วยปะพาลินยังอยู่นะแล้วพาลินน่าจะอยู่ไม่แน่ใจไม่ผมคุ้นว่าใครเพิ่งไปสักคนหนึ่งแก๊งเนี้ยแล้วไม่ใช่เทนิกินเดียมยังอยู่จอห์นคริสยังอยู่จอห์นคริสยังอยู่หรือผมไม่รู้ข่าวนี้มาจากอนาคตว่าตอนนั้นเอาอีกแล้วเออโหเหมือนที่ไพทอนเพิ่งตายไปใครวะอะไรเงี้ยรู้นี่คืองานรู้อนาคตขนาดนี้แล้วนั่นน่ะดิกังวลอยู่กันนั้นเนี่ยโอ้ยนี่เริ่มกังวลนะเนี่ยไม่ตลกอ่ะเนี่ยเราก็กังวลนะอีลิกป่ะนั้นจริงก็เริ่มอีลิกลิดเดิ้ลเหรออีลิกป่ะมีสิทธิ์ป่ะมีใครเพิ่งตายใช่ไหมเหมือนไม่แน่ใจลองตรวจดูดิอีลิกอีลิกลิดเดิ้ลป่ะเพิ่งตายป่าววะแช่งทุกคนเลยดูดิไม่พี่ยังเหรอพ่อจำได้มันร้องเพลงคุณอีลิกนี่เขาร้องเพลงใช่ไหมร้องฮะพูดถึงเพลงเขาก็มีอันหนึ่งที่คลาสสิกนะไอ้ Always อะไรรู้ก่อน The Bright Side of Life คงใส่อันนี้แหละรู้ข่าวจากอนาคตอ่ะนี่ไงด็อกเตอร์แมนฮัตตันมันเห็นเวลาพร้อมกันนั่นไงไม่ว่าจะเป็นอดีตนะเขาปัจจุบันมันซ้อนกันหมดนั่นไงจ่องก็ไม่รู้หรอกว่าไหนอนาคตอันไหนอดีตอย่างนี้แหละหนักไงหรือเล่นยังไงว่าหนักเพื่อแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะครับผมแสดงความเสียใจด้วยและลึกถึงด้วยแต่มีผลงานทิ้งไว้มากมายครับไปหาชมได้หลากหลายคะแนนใน Netflix เนี่ยมีเต็มเลยมอนตี้ไพทอนเนี่ยทั้งหนังใน Netflix ทั้งหนังทั้งที่พี่จ้อยเล่ารายการตลกเนี่ยมีเลยผมยังว่างๆนั่งดูสุดยอดแสดงเก่งอ่ะเป็นตลกที่แสดงเก่งมากมีอะไรอีกพี่หมดหมดก็เข้าเรื่องภาพยนตร์เลยไหมครับ1 2 3หุยฮะแจ้งใหม่ดิครับแจ้งใหม่ดิครับ1 2 3 4โอ้โหคือไอ้วะคือชื่อนี้ก็คือคุณภาพอยู่แล้วชื่อนาราเนี่ยมันคือคุณภาพอยู่แล้วแต่ปริมาณด้วยไงปริมาณมาข่มอีกเออเชื่อป่ะพี่ผมเพิ่งพูดกับจ่องเมื่อวันกลางสัปดาห์เองผมจะมีเฮาสามด้านที่พี่จ้อยเข้มข้นมากอ่ะพูดกับจ่องแล้วแบบโอ้โหจ้อยดูกลับมาดูหนังเยอะๆที่สองสามเรื่องตลอดเลยจริงหนีเราไปอีกขั้นหนึ่งนี่ไงการไปถึง4ยกระดับไงโอ้โหคือ4นี่โจ้หมายถึงเวลาประมาณเกือบ10ชั่วโมงอะ248นะสมมติเฉลี่ยหนังยาวหนังยาวคือโจ้แบบว่าขับรถไปเชียงใหม่สบายอะในระยะเวลาเนี้ยเดินไปกับพัทยาได้4รอบจริงๆเออเหลือเชื่อเลยถ้าโจ้เป็นนักเรียนต้องทำข้อสอบ T-CAS เงี้ยนะโอ้แม่งต้องเป็นข้อสอบที่แบบโคตรยาวอะโคตรเยอะถึงต้องใช้เวลา 2-8 ชั่วโมงที่ยาวเนี่ยโจทย์นะโจทย์จะยาวมากต้องต่อให้ต่อสั้นโอ้โหมันไม่ใช่แค่มีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่คุณภาพนะแบบเรื่องปริมาณด้วยไปถึงในสุดขีดในทุกๆด้านเข็มแดงอะตีแดงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่จ้อยดักวอเตอร์หูยเชิงสังคมลัฟฟาโลตอนแรกผมนึกว่านี่หมัดเด็ดผมอาทิตย์นี้ดักวอเตอร์ใช่ไหมแล้วจ้องแล้วเมื่อบ่ายแอบถามผมด้วยผมถึงว่าผมเห็นแววตาแบบไม่มีแกล้งหนึ่งที่มันแบบไม่เหมือนยิ้มไว้แต่ยิ้มทำไมวะอ๋อซ่อนภัยเออโอ้ซ่อนคำนี้ถูกต้องซ่อนภัยคือบอกเราว่ามาบอกเราว่าดูเรื่องอะไรแต่ไม่บอกเรื่องที่เราดูไว้โอ้โหไปชวนตีดัมมี่เนี่ยผมไม่ได้ถามด้วยนี่หลอกถามผมโอ้โหตาย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 ที่สองอะไรครับพี่ The Silence of the Lambโอ้โหโอ้ยมันจะคุณภาพสุดๆอันนั้น2เรื่องเรื่องที่3ครับพี่จ้อย The English Patient โอ้โหนี่มัดเด็ดผมโอ้ยนี่มัดเด็ดผมวันนี้ว่าดู English Patient มาสุดยอด
แต่จริงเจอกันแล้วล่ะเดินมาเจอพี่จ้อยตรงที่สวดมนต์ข้างล่างเอ้าพี่จ้อยมาดูเรื่องสุดท้ายครับพี่เคมเมอร์ versus เคมเมอร์โอ้โห3ออสการ์เอาไปเลยไหมรางวัลออสการ์เอาไปเลยจัดวันนี้เลยมั้ย3ชั่วโมงก่อนมั้ยถ้าเยอะขนาดลองนะลองนะแต่พวกผมนั่งอยู่แต่ไม่พูดเลยอยู่ทดลองทดลองให้พี่เสิร์ฟผมอยากดูมากเลยเคมเมอร์ versus เคมเมอร์ไม่เคยดูในโรงเลยผมไม่เคยดูเลยเรื่องนี้ด้วยอยากดูมันตั้งแต่เด็กๆแต่มันไม่ว่างไงวันนี้เคมเมอร์เนี่ยไม่ได้ดูในโรงยังมีอีกยังมีมีอีกเหรอมีมีผมดู1 Ash is Perez White โอ้โหเจ๋งจังเคอะนี่ก็เจ๋งเขาน่าจะเอามาฉายวันตุ๊ดจีนมั้งฮะวันนั้นเป็นหนังจีนทั้งวันที่ลิโดก็เลยได้ดูผมอีกเรื่องหนึ่งก็ไทยบ้าน BNK รักจริงอยากขอบคุณจากใจผู้สาวคนนี้คนจริงแล้วแบบไม่ต้องพูดเรื่องหนังก็ได้ไอ้3ชั่วโมงนั้นน่ะผมว่ารอดป่ะโจ๊กรอดความรู้ที่เขามีอ่ะรอดแน่นป่ะรอดเออเขามีนะแบบมีเห็นวันนั้นน้องเขามาโปรโมทในช่วงพี่เอไงเลยเออเฮ้ยเฮ้ยจริงๆไม่ว่างนะก็แบบเฮ้ยหนังเข้าหนังเข้าอะไรเงี้ยต้องไปดูอาทิตย์แรกสนับสนุนคนเยอะไหมพี่อ่ะเยอะเหมือนกันประมาณหนึ่งไม่เยอะมากผม3เรื่องก็บัตรเด็ดที่คิดว่าพูดคนเดียวได้แน่แบบเท่ๆหล่อๆแน่นๆก็แปลกแล้วดาร์ควอเตอร์น้ำดำเน่าสนิทไปแล้วเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งก็นึกว่าแบบคือไม่แปลกใจที่แบบว่าพี่คนหนึ่งบอกว่าดู Silence of the Lamb นึกออกปะเขาดูแน่ๆเราเลยแบบงั้นเรามาวันอาทิตย์ดูเคมเมอร์เซอร์เคมเมอร์นะครับก็ต้องเจอดิเจอเด้ตอนนั้นก็นึกเอาหมัดเด็ดกูไม่เด็ดทันละเขามองทันแล้วก็ซ้อนดาร์ควอเตอร์ไว้ไงเสร็จไปทั้งสองหมัดหมัดที่เราต่อยไปซ้ำหมดเลยนี่ซ้ำทุกเรื่องเรื่องสุดท้ายก็ตามหนังแบบทึ่งตามจ้อยอยู่แล้ว Little Women อุ้ยยังไม่ได้ดูอ่ะจ้อยยังไม่ได้ดูเพิ่งดูเนี่ยดูคนสุดท้ายเนี่ยเชิญเลยไม่มีอะไรครับพี่ ผมหงอหงอยิ้มยิ้มเลยครับพี่ ผมเด็กเลยวันนี้งานสรุปสิดูมากี่เรื่อง1 2 3 4 4แล้วแบบ4ของแข็งหมดเลยยอดใส่เหล็กเดือดแรม92มี92 5ออสการ์92 5ออสการ์92อ่ะพี่92 92แหละ4 9292 5ออสการ์ไงกำกับบทในดวงใจเลยนำชายนำหญิงคือเฉพาะหนังที่พี่จ้อยดูวันนี้ไม่รู้กี่ออสการ์ไปแล้วโอ้โหอินดิเพนเดนต์ก็9ตัว9ออสการ์ได้เหรอโอ้โหชิง12ได้9เคมเมอร์เคมเมอร์อีกเท่าไหร่6โอ้โหเกือบ20 4ถึงเคมเมอร์น่าจะแถวๆ4ไม่ถึงมั้งอ่ะ4 4บวก5บวก9 18ตัวโอ้โหได้แล็บไทม์อะชีฟเมนต์แล้วอย่างเงี้ยพี่นะพี่ช่อยอ่ะเออหมายถึงพี่อ่ะนะโอเคมา5โอ้ยพี่เป็นตัวนึงเห็นมั้ยแล้วอะไรอีกนะไซเลนต์ไซเลนต์ก็5เคมเมอร์5อิงลิช9 19ตัวแล้ววันนี้พี่ช่อยมีออสการ์19ตัวอยู่ในมือโอ้มันยังมีหนังคำวิจารณ์ดีเยี่ยมอีกนะแล้วไม่19 19อยู่ในมือแล้วอีกหนึ่งรางวัลเออร์วิจิกเทลเบิร์กที่ได้ด้วย ในฐานะนารารวมเป็น20ตัวเออได้20ตัววันนี้อ่ะเหลืออีก4นาที5นาที นี่แหละพูดตรงนี้ก่อนอะไรพี่ คือไอ้ที่รีบไปดูเนี่ยเพราะจะเพื่อขายของอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมออสการ์ออสการ์ที่มาพาเลทออสการ์ออสการ์พาเลทที่เฮาเรื่องนอกจากมีหนังเบสพิกเจอร์ที่ขึ้นหิ้งคลาสสิก4เรื่องซึ่งอีกเรื่องยังไม่มาเนี่ยคือ Diving Miss Daisy มาเสาร์หน้ามาเสาร์ขับมายังไม่ถึงขับช้าหน่อยแล้วก็มีหนังที่เป็นออสการ์โนมินีปีนี้ซึ่งก็เยอะแยะมากมายพวกวันทับไซอาไซวันอัพพอนอะไทม์อินฮอลลีวูดจูดี้ล็อกเก็ตแมน
เผื่อใครพลาดก็จะได้ไปเก็บได้เออก็ไปตามเก็บซึ่งอันนี้เยอะแยะแล้วก็มีพวกที่เป็นออสการ์ใกล้ๆตัวคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เช่นกินบุ๊กมูนไลท์อะไรตรงเนี้ย อีกประมาณ3เรื่องแต่ว่าที่อยากพูดถึงคือไอ้เนี่ยCamer, Invitation, Silent of the Lamb แล้วก็ Diving with the Sea เนี่ยทุกเรื่องจะมา3รอบแล้วก็ตอนนี้3เรื่องนี้ผ่านไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มันจะมีง่ายๆคือทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็8 9แล้วก็15 16ตอนนี้ที่รู้แล้วว่ามันเรื่องอะไรอาทิตย์หน้านี่เคมเมอร์กับอิงลิเพเชียนเอ๊ะเออใช่ใช่แล้วก็วันอาทิตย์ Diving Mid Day Sea แล้วก็อีกวีคหนึ่งเป็น Diving Mid Day Sea 3รอบเลยนะแล้วก็ Silent of the Lamb แล้วก็15 16ก็เป็น Silent Kemmer อิงลิเพเชียนก็แปลว่าประมาณเดือนนึงนี่เพิ่งผ่านอาทิตย์แรกเพิ่งผ่านถัดจากนี้ไปอีก3สามเสาร์อาทิตย์เลยนะถูกป่ะใช่ใช่ใช่คือ1 2 8 9แล้วก็15 16นะฮะแต่ไอ้รอบฉายเวลาว่ากี่โมงเนี่ยมันยังเขายังไม่ได้จัดรอบใช่ไหมอีกทีนึงก็ต้องตามเช็คแล้วก็ทางทีมเขาก็แนะนำมาว่าถ้าจะเช็คไอ้รอบฉายของแต่ละเรื่องกลุ่มนี้ให้แนะนำให้เข้าเว็บไซต์ House 3ย่านมันจะเร็วกว่าที่ปรากฏในเพจมันจะออกไอ้รอบฉายวันต่อวันเพราะว่านั่นในแอปอ่ะในแอปมันจะล่วงหน้าน้อยเหรอน้อยกว่าเว็บไซต์แต่ว่าเร็วกว่าเพจแต่ว่าจะถ้าเนิ่นๆอ่ะเนิ่นๆสำหรับคนที่เตรียมใจจะไปดูแล้วหรือเตรียมจะจองเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์ดีกว่าเว็บชื่อ House 3ย่าน housesamyan.com ปกติผมเช็คจากแอปตลอดผมก็ดูในแอปครับอาทิตย์ผ่านก็ผมใช้นึกไงไม่รู้ก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์แล้วก็พอดูรอบแบบก็เลยไปดูนี่อ๋อที่ดูหนังเยอะนี่จริงๆครับทำงานขายของขายอ๋อโจ๊กเอ้ยก็ไปดูจ่องโจ๊กอ่ะดูดิไม่อธิบายเนี่ยพี่เขาทำเพื่อขนาดไหนผมขอโทษต้องขอโทษเขาขอโทษจริงพี่สู้ชีวิตโอ้โหแม่เนี่ยมันอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยกำลังจะดีแล้วไม่กระยาแยงเลยมันน่าเห็นใจอะไรก็ลงหนังเขามันจะแก้ทำที่มันควรจะทำนะคือต้องมาแบบยกย่องอะไรด้วยเหรอเรื่องแบบเนี้ยฮะเขาดูทั้ง4เรื่องแล้วไว้จ่องเพื่อจะมาพูด8ชั่วโมงนะเว้ยเฮ้ยขับรถไปเชียงใหม่ขับรถไปเชียงใหม่แล้วเว้ยไปกับพญา4รอบเออถ้าเป็นสอบอะไรสอบทีแคสเท่าไหร่ต้องมีข้อสอบประมาณ500ข้อเห็นไหมเขาลงทุนเห็นใจนะเห็นใจเขาไม่เลือกไปสอบเรียนต่อเมืองนอกดีเท่าไหร่แล้วก็มันก็ลงอดดูยิบมันเลยก็ลงหนังเองนะมันก็ใช่ป่ะเออดูยิบมันเลยเออยิบมันก็อยากดูเพราะว่าดีด้วยเนาะต้องดีอยู่แล้วสู้ต่อฝรั่งดีแน่ๆอยู่แล้วมันคิดเลยดีแน่นอนอยากดูเหมือนกันก็ไปเช็คกันได้ใน house3yan.com นะจ๊ะแล้วช่วงนี้หนังดีทั้งเลยเจ๋งเยอะแยะมากมายหูเซเลนออฟเดอะแลมป์หนังให้ดวงใจไอ้นี่ยังอยู่นะปารีสเท็กซัสยังอยู่นะถึงวันพุธมั้งตอนนี้อ๋อเหรอฮะรอบบ่าย3วันนี้เพิ่งเช็คให้พี่โอ๋เขาบอกว่ายิ่งมาไลคนยิ่งแน่นขึ้นโอ้โหเมื่อวานนี้เต็มเลยเหรอมาเลเท็กซัสอ่ะเหลือแถวโอ้ยคนเยอะคนเยอะดีใจเห็นคนดูแล้วก็ดีใจนี่รายการเราแม่งอิทธิพลเยอะอย่างนี้เลยวะไม่น่าเชื่อจ่องพี่ก็แบบว่าเฮ้ยเกินไปแล้วพี่ว่ามึงนี่ก็เกินไปอิทธิพลมันอิทธิพลไปถึงอิทธิพลของเราเกินไปแล้วเฮ้ยต้องสงวนแท้ที่ไม่แบบเราพูดเลยเราต้องระวังทั้งนั้นน่ะคือสื่อมวลชนถ้าไม่ดีจริงเราอย่าแนะนำจริงเออเฮ้ยโอ้โหมันมีผลงี้เลยว่ะแล้วไหนบอกรายการเราไม่ค่อยมีคนฟังว่ะไม่จริงนี่ว่ะไม่จริงแล้วเออย้อนแย้งอ่ะเจ๋งว่ะไลท์เฮาส์เงี้ยเป็นไงไลท์เฮาส์ย่อยโอ้โหเมื่อวานนี่เต็มเหมือนกันแล้วเขาเต็มเหรอโอ้โหใช้คำว่าเราไม่ได้แล้วเออไม่ใช่เราแล้วเป็นแค่คนเออเพราะอะไรเขายังไม่ดูไงไม่เคยพูดไม่ใช่เราแล้วถึงว่าเราไร้ประโยชน์ป่ะ
อ๋อแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมเราอยู่ที่เดิมอยู่ที่เราเคยอยู่นั่นแหละไอ้แต่ปารีสดู4คนนะพร้อมกันก็เลยนึกว่าเราไงก็น่าทําให้นึกไม่นึกว่าเป็น4ทําให้ว่าอ๋อเราไม่มีอิทธิพลเว้ยไม่ใช่ไลท์เฮาส์ไม่คือคําตอบเลยเหมือนเค้ารู้ด้วยนะเค้าถึงพูดว่าไลท์เฮาส์เลยพี่เออพ่อรู้กันไงไอ้เราก็เด้อๆไอ้พวกนักจัดรายการจะได้จัดเดี่ยวทั้งคู่อ่ะเค้ารู้กันพี่จ้อยขอโทษนะผมขอหาทางออกไซเลนแล้วคนดูเซเลนไซเลนต์เลยแหละงานเลยฮะนี่ไงเห็นไหมผมไม่ได้ดูไซเลนต์ไม่เกี่ยวเอาอย่าไม่ได้ดูใครพูดเนี่ยผิดไม่ต้องมาตีเนียนอยู่ดีว่าอยู่ดีอยู่ดีก็มาทำเป็นไม่รู้กันเนี่ยนึกว่าจะรอดแล้วเนี่ยรู้กันอยู่ดีทำเป็นไม่รู้กันขึ้นมาซะงั้นไม่เนียนเลยอ่ะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวฟังเพลงซาวด์แท็กที่พี่ยักษ์เลือกเอาไว้10เพลงเดี๋ยวเลือกมา3เพลงได้นะให้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวพี่จ้อยจะลองคิดดูว่าจะจัดอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อจะมาเล่าให้ฟังหนังหน้าแมวชั่วโมงที่2ฮะครับผมเมื่อกี้2เพลงครับพี่ยักษ์เพลงเมื่อสักครู่นี้สตาร์นีน่าซิโมนจาก What Happened to Miss Simone อันนี้จากสารคดีใน Netflix แล้วก็ก่อนอันนี้ชื่อเพลงว่า V3 จาก Watchmen บวก Ink Spot มี3คนมีชั้นมีชั้นแล้วก็มีเงามี I and My Echo แล้วตอนฟังมันข้างนอกข้างในมันเปิดดังทั้งคู่เป็นดีเลย์กันไปดีเลย์กันมาเจ๋งดีเป็นเอ็กโคเจ๋งมากเลยนั่นก็จาก Watchmen ซีรีส์เจ๋งมากวงสปอร์ตเป็นวงที่ผมชอบมากครับผมเป็นพวกแท็กดูวับแต่ก็เป็นเพลงดีทั้งซีรีส์เลยนะเนาะเรื่องเก่งเพลงดีทุกตอนเลยฮะล่าสุดนี้ได้รางวัล Director Guild Awards อ๋อเหรอฮะWatchmen ได้ผู้กำกับเหรอซีรีส์เอาละเว้ยอิทธิพลจากหนังหน้าแมวเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงนะเอ้ยไม่ธรรมดาล่ะแซมแมนเดสได้หนังโอ้นี่แบบในทวิตนี่ก็ดูตื่นเต้นกับเรื่องพี่จ้อยกันมากมีนัดกันกันใหญ่นะฮะแล้วก็มีคนเสนอว่าแบบพี่จ้อยน่าชวนทีเคมาจัดด้วยวิใครนะทีเคแทมคิงด้อมกับพี่โบจอยจอยจอยเหรอจะได้เป็นทั้งโบจอยและจอยจอยตามที่ฝันไว้โอ้ยไม่เอาเขินนะเขินเลยไอ้นี่หาเรื่องคุณเซริซาว่าหาเรื่องผมว่าพี่จ๋องจัดเดี่ยวเลยนะครับเพราะปกติจัด4คนเฉลี่ยแล้วพี่จ๋องพูดไปชั่วโมงครึ่งไอ้นี่อ้าวประมาณนี้ครับเข้าเรื่องหนังได้ไหมครับพี่เข้าเลยครับทั้งปริมาณและคุณภาพพี่มาครบขนาดนี้พี่นมเป็นคนจัดแล้วครับเอา The Silence of the Lamb ก่อนก็ Carlens เป็นหนังออสการ์ที่ I smell you I smell youคือมันเป็นหนังที่ตอนออกฉายคำวิจารณ์ดีมากแล้วมันถูกคาดการเลยว่าเนี่ยจะเป็นหนังขึ้นหิ้งคลาสสิกแล้วก็มันก็เป็นอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นหนังต้นปีที่ได้ออสการ์หนังเยี่ยมคือปกติหนังต้นปีนี่มันจะโดนมองข้ามจะโดนหนังท้ายปีแซงแต่นี่มันต้นปีแล้วมันดีมันแรงต่อเนื่องแล้วที่มันเจ๋งมากคือมันได้ออสการ์5รางวัลใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่2ที่ทำได้คือเรื่องแรกคือ It Happened One Night ของแฟนคาร์ป้าซึ่งก็นานมากได้ยุคขาวดำอ่ะ It Happened One Night สุดยอดเอ้ยไม่เรื่องที่3 One Flew One Flew เรื่องที่3 One Flew One Flew ด้วยบากะบาวา It Happened One Night ปี40อันนั้น7 5 7 5อันนี้91It Happened One Night 40ป่ะห้ารางวัลใหญ่ก็คือที่ว่าคือหนังเยี่ยมกำกับบทนำชายหญิงปี 3-4 ที่เป็นวันไหนมันหนังไร้เทียมทานอะไรประมาณนั้นไร้เทียมทานแล้วก็ผมก็ดูจบผมก็นึกเฮ้ยมันเคยมีหนังที่เป็นแบบทริลเลอร์
ทริลเลอร์แบบเต็มๆเลยอ่ะแล้วมันได้ออสการ์นี่ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมว่าถ้ามีก็น้อยมากอันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่มันไอ้หนังแนวนี้มันพาตัวเองไปถึงออสการ์ที่ปกติมันจะเป็นหนังแบบเอพิกหรือดราม่าที่แบบคือหนังพวกนี้ไปไม่ค่อยถึงเราปกติพวกนี้มันไปไม่ค่อยถึงเรื่องมันไปถึงแล้วก็ไปถึงแล้วมันใสมากมันชนะแบบโอ้มาดูคนนี้นี่ก็เพราะโอ้โหมันยอดเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมขายของยอดเยี่ยมคือเยี่ยมกันฮะลงทางเดียวกันโอ้ลงกันลงทางเดียวกันอ๋อโทษโทษโทษลืมอยู่ด้วยกันเออลืมแล้วก็ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นิยายเรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแปลใหม่เหรอแปลใหม่เลยเหรอพี่แปลใหม่ออกมาของแพลวไอ้ห้ารางวัลใหญ่มันมีรางวัลอะไรบ้างหนังเยี่ยมกำกับเขียนบทนำชายนำหญิงนี่คือแบบมันเรียกว่านะท็อปไฟว์ป่ะเบญจภาคีเบญจภาคีของออสการ์แล้วก็ตอนที่เขาแปลใหม่แล้วเพิ่งพิมพ์มาเมื่อไม่นานเนี่ยผมก็เพิ่งได้อ่านเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยเพิ่งบังเอิญไปหมดเลยก็ได้อ่านไม่กี่เดือนแล้วผมตอนอ่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเรื่องมันควรจะสนุกกว่านี้นิยายอะนะรู้สึกกับนิยายมันควรจะสนุกกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้เด็กดร.เลคเตอร์เนี่ยในหนังสือก็มันก็มีซีนเท่าที่อยู่ในหนังแหละแต่ว่าในแต่ละฉากมันก็มีคำอธิบายมันรายละเอียดมันเยอะกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันคงน่ากลัวเพราะไอ้วิธีอธิบายในหนังสืออ่ะมันก็อธิบายแล้วก็น่ากลัวแต่ผมก็รู้ว่าพอมาดูหนังหนเนี่ยผมรู้ชัดเลยคืออันหนังน่ากลัวกว่าหนังมันเจ๋งกว่าน่ากลัวกว่าคือโดยเรื่องคร่าวๆเนี่ยมันก็ว่าด้วย FBI ฝึกหัดซึ่งกำลังยังเรียนไม่จบอ่ะยังวิ่งข้ามขอนไม้อยู่เลยตอนเช้าๆอ่ะยังต้องไปสอบวิชานั้นวิชานี้อยู่แล้วก็ถูกเจ้านายเรียกตัวเป็นแจ็คคอฟอร์ดนี่เป็นหัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการเกี่ยวกับพวกซีเรียลคิลเลอร์แล้วก็เขามีโปรเจกต์หนึ่งคือโครงการที่แบบว่าไปสัมภาษณ์พวกซีเรียลคิลเลอร์ที่จับได้แล้วอยู่ในคุกก็สัมภาษณ์ไปมาหลายคนแต่ว่าไอ้คนที่อยากคุยด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์เนี่ยแกปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือมาตลอดถ้าเป็นไอ้แจ็คคอฟอร์ดเนี่ยไม่คุยด้วยส่งใครไปก็ไม่ยอมก็เลยคุณแจ็คนี่ก็เลยส่งนางเอกคุณแครีสตาร์ลิงแครีสคือถ้าใครดูฉบับทีวีแจ็คครอฟฟอร์ดก็คือน่าจะเป็นตัวคู่ปรับฮันนิบาลในซีรีส์อ่ะก็ส่งแครีสตาร์ลิงไปไม่ใช่จำผิด เรื่องมันก็ว่าด้วยการที่แครีสตาร์ลิงเนี่ยนางเอกเนี่ยต้องไปเผชิญหน้ากับดร.เลคเตอร์ครับคราวนี้อีกเส้นเรื่องหนึ่งก็คือมันเกิดไอ้ฆาตกรซีเรียลคิลเลอร์รายใหม่ซึ่งกำลังอาวาสอยู่ผีเสื้อแล้วก็ก่อคดีมาประมาณ5คดีแล้วก็ได้จนแบบได้ฉายาว่าบัฟฟาโลบิลเรื่องมันก็ว่าด้วย2เส้นเนี่ยการไปเผชิญหน้า คุณเลคเตอร์ซึ่งโอ้โหมันสุดยอดแห่งความสุดยอดในการแสดงแล้วก็สองเส้นนี้มันท้ายสุดเนี่ยมันเหมือนมันบรรจบกันคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้อย่างแรกคือหนังสนุกกว่าหนังสือแน่นอนแล้วก็สนุกกว่าเยอะเลยอ่ะสนุกกว่าเยอะแล้วก็ที่มันเจ๋งมากคืออะไรที่อะไรก็ตามที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันถูกเอามาบรรจุไว้ในหนังครบถ้วนไม่มีตกหล่นแล้วมันกระชับกว่าด้วยหนังสือเนี่ยบางทีมันบางตอนมันผมจำได้ว่าอ่านหนังสือไม่หนุกอ่ะมันย้วยอ่ะแต่หนังนี่มันเดินเรื่องฉับไวแล้วก็เข้มข้นสนุกหนังสือก็สนุกนะสนุกอ่ะสนุกนะอันเก่าอ่ะนะเออรู้สึกว่าแต่ดูหนังก่อนแล้วถึงอ่านนะใช่เหมือนกันรู้สึกว่าหนังมันนี่กว่ารู้สึกว่าหนังเหรอเออตอนอ่านเลยจำได้นะว่าหนังสือไม่เห็นเจ๋งเหมือนหนังเลยจำได้รู้สึกแบบนั้นนะคือหนังสือมันเห็นข้างในมากกว่ามันเห็นข้างในของความคิดของของทั้งสองคนใช่มันตรงนี้มันเยอะกว่าจริงแต่ว่าในแง่การเดินเรื่องจังหวะลีลาจังหวะไอ้ความระทึกความระทึกความระทึกแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยสองอย่างเนี้ยโหหนังมันสุดๆ
แล้วก็ทุกฉากที่โจดี้ฟอสเตอร์กับคุณแอนโทนีฮอปกินส์มาเจอกันนี่โอ้โหเข้มข้นเราใจแล้วก็มันก็คือคนสองคนมายืนคุยกันแต่ว่าโหมันสั่นประสาทมันพูดแต่ละคำโอ้โหเขาบอกอยู่ตอนถ่ายไม่คุยกันเลยมั้ยสองคนนี้เหรอผมเคยได้ยินมาว่าตอนถ่ายเขาแบบไม่คุยกันแล้วมันมีเฉพาะในฉากมันเป็นคนสองคนคุยกันแล้วมีกระจกกั้นอะแต่ไอ้จังหวะของภาพบางจังหวะมันถ่ายจนเหมือนแบบว่าสะท้อนใช่ไหมโอ้มันไม่สะท้อนมันเหมือนแบบใกล้กันจังมันใกล้กันจนแบบว่าไม่มีอะไรกั้นเออแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันเป็นซัสเพนส์ทริลเลอร์ที่ฉลาดแล้วก็สนุกมากแล้วก็ที่สำคัญคือในทางลึกมันก็มีแง่มุมอะไรที่ให้เราคิดได้ต่ออยู่อันนึงมันก็มีเรื่องปมของนางเอกในวัยเด็กก็ชื่อเรื่องอันนี้ก็ชื่อเรื่องแล้วอีกอันนึงก็คือไอ้เรื่องความเป็น FBI ผู้หญิงที่อาชีพการงานอยู่ท่ามกลางผู้ชายไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้เรื่องตัวบัฟฟาโลบิลก็มีอีกปมนึงไอ้เรื่องการข้ามเพศอะไรแล้วมันภาษาใน3อย่างนี้ไปด้วยกันเวลาโจดี้ฟอสเตอร์คุยกับฮันนิบาลเลคเตอร์ต้องเอาใจช่วยเนาะดูแบบเครียดนะมันแสดงความรู้สึกว่ามันน่าประหวั่นพันพึงเหลือเกินโอ้สนุกมากเล่นเก่งๆแล้วก็ในทางโปรดักชันมันก็ดูไม่ใช่หนังที่แบบว่าทุนร้อนอะไรแบบฟอร์มใหญ่อะไรมากแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพมากอะแล้วพุ่มกับผมว่าพุ่มกับกับบทนักแสดงมันก็ตามที่ได้มาเนี่ยมันสุดยอดเป็นงานท็อปฟอร์มของทุกคนอะตัดต่อได้ไหมไม่ได้ตัดต่อได้ห้าอันเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วก็กลัวแทนที่ฮอปกินส์เลยไงไปดูที่ไหนก็กลัวจริงตอนไปดูรีเมนต์แล้วเด็กยังกลัวกลัวจะขึ้นมาเห็นทำอาหารอะไรเงี้ยเสิร์ฟอาหารก็ยังกลัวเลยอ๋อคุณแจ็คคอฟอร์ดที่เป็นในซีรีส์เป็นโรเลนฟิชเบิร์นอันนี้เป็นสกอตเกนแต่จริงๆโดยตัวเรื่องเนี่ยนี่เป็นนิยายเรื่องที่2เรื่องแรกคือเรดดากอนแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือฮันนิบาลแต่ในแง่ของหนังก็ทำทุกอันนี่แต่อันที่ดีสุดก็คืออันนี้แหละโอ้ยสุดยอดเลยฉันชอบโจดี้ฟอสเตอร์มากโหแล้วเล่นดีแคลรีสคือในเรื่องนี้เราเห็นโจดี้ฟอสเตอร์เราก็รู้สึกก็เล่นดีมากอ่ะแต่พลังมันจะบวกมากเวลาเข้าฉากคู่เข้าฉากคู่กันโอ้โหขนาดรับโทรศัพท์ยังพลังบวกเลยพี่คิ้วขมวดคิ้วชิดทันทีอ่ะตอนรับแต่โจดี้ฟอสเตอร์รับโทรศัพท์อ่ะสุดยอดอ่ะเออสุดยอดแล้วหนุกมากโอ้รู้แคสนี่มาได้ไงเนาะสุดยอดจริงแนะนำเป็นอย่างยิ่งฮะอันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับคนที่โตไม่ทันนะคนที่โตไม่ทันมีอีก2รอบเอ้ยมีหลายอาทิตย์อ่ะมีไว้ลองเช็คดูกันอีก3อาทิตย์ลองไปดูเวลาเอาเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์ต่อไปนี้อีก3วีคเนาะไม่เข้าวันธรรมดาใช่มั้ยไอ้4เรื่องนี้ไม่เข้าวันธรรมดาสีเรื่องนี้เข้าเสาร์อาทิตย์ควรจะหาเวลาไปดูอย่างยิ่งทีเราไม่เบื่อเลยเนี่ยแล้วก็ผมเจอทีไรก็ดูทุกทีเวลาเปิดทรูชอบมันสุดยอดจริงอ่ะผมดูครั้งเดียวแล้วเรื่องนี้จริงเหรอเออแต่มันเป็นหนังที่มันมีอะไรที่เราจำมันได้เยอะเออแล้วบ่อยอยู่แล้วดูคนนี้ก็ยังจำได้อยู่ผมก็ดูบ่อยเสร็จบ่อยอยู่ผมบางทีก็ดูแล้วก็จะลุ้นที่เดิมอย่าทำนะอย่าทำสิครับมันฉลาดจังหวะล่อหลอกมันฉลาดมากฉากจบอ่ะนะที่มีจังหวะหลอกนะโอ้ฉลาดเก่งมากไอฉากนี้ในนิยายสู้ไม่ได้นี่มันต้องมันเป็นภาพยนตร์แล้วเนาะเป็นภาพยนตร์แล้วมันใช่คือประสบความสำเร็จมากนะฮะคือได้หนังดีแล้วก็ได้แบบได้รางวัลได้ได้ยิงออสการ์รายได้นี่ดีมากนะแล้วมันเทิงมากบันเทิงสนุกบัดเจ็ตแบบไม่ถึง20ล้านเหรียญถูกมากแต่ได้ไปทั้งโลกนี่ประมาณ270ล้านเหรียญโอ้ถูกรวยเลยฮะโจดี้ฟอสเตอร์ออสการ์ตัวที่2ใช่มั้ยใช่มั้ยใช่อะคิวใช่มั้ยโอ้เล่นดีสุดยอดช่วงนั้นผมบูชาเลยนะโจดี้ฟอสเตอร์เนี่ยตั้งแต่แบบแท็กซี่ไดเวอร์อะไรเงี้ยโอ้เรื่องนี้สุดยอดอ่ะผมโคตรเกลียดไอ้บัฟฟาโลบิลนะโอ้ยอะไรเป็นเห็นตอนมันชดช้อยไม่เกลียดลงเหรอชดช้อยชอบนั่นแหละสิแต่ตอนจังหวะมันแบบ
มันเป็นใส่เสื้อผ้าแล้วจ้ะมันโหดอ่ะยับจักทั้งวันไม่ไหวไม่ไหวดิฉันกลัวแบบเนี้ยยับจักทั้งวันดิฉันกลัวดิฉันแบบดิฉันว่าแบบว่ากินดิฉันยังเข้าใจกว่าแบบของเอาของดิฉันไปใช้น่ะแต่เช็ครอบเนิ่นๆแล้วก็ต้องรีบจองกันนะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าหากผมไปบุ๊กตั๋วเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมยังได้ที่นั่งแบบเกือบจะหน้าผมเช็คเมื่อวานตอนแบบตอนเที่ยงอ่ะผมเหลือแบบ10กว่าที่อะไรอย่างนี้แล้วอ่ะเออตอนแรกว่าจะไปดูเมื่อวานแต่พอดูที่นั่งแล้วมันแบบผมมันเหลือ2แถวหน้าเว้ยแล้วต้องใส่มีพี่จ้อยด้วยผมนั่งแงนเลยแบบเดี๋ยวนี้คือเราสามารถซื้อในแอปได้แล้วไงคือเปิดเข้าไปดูแล้วก็จองซื้อไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เต็มเร็วบางหลายเรื่องเลยอ่ะต้องรีบซื้อเลยบางทีเปิดเข้าไปดูแล้วโอ้โหเรื่องนี้อย่ารีรอไซเลนนี่ไม่ต้องไม่พลาดอย่ารีรออย่านิ่งนอนใจดีจริงๆหนังดีจริงๆหนังดีจริงๆแล้วดูถามว่าดูไปทำไมมันให้อะไรมั้ยมันให้อะไรมั้ยมันก็ให้นะเหมือนว่าในแง่แบบมันมีแง่คิดมีอะไรก็มีนะเออมันไม่ได้มีแค่จังหวะแบบหลอกจังหวะสะพรึงจังหวะสืบสวนสนุกมันก็ไม่นะมันก็มีแง่คิดนะแก่นสารมันก็มีอยู่เนี่ยนั่นคือ The Silence of the Lambsจนทันเดมคนที่โตทันไม่พูดล่ะไอ้คนโตไม่ทันเนี่ยแนะนำให้ดูแล้วเราไปจ้ะอย่ามาแตะต้องโจดี้ฟอสเตอร์นะขอร้องของบนหิ้งได้อย่ามายุ่งใครเอายุ่งหรอจ๊อการไว้ก่อนผ่านไปแล้วอ่านเรื่องต่อไปพี่เลนมีผ่านไปแล้วเออจริงพี่เลนก็มีดีกว่าพี่เลนเออจริงยุ่งดีกว่าเพเชียนเชิญเลยฮะพลังหญิงมาปีไหน969ออสการ์คือตอนดูสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่ามันมีบางอย่างในหนังเรื่องนี้ซึ่งไม่มีวันลืมมันมีบางฉากในตอนท้ายๆอะไรเงี้ยซึ่งจำได้ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะนึกถึงฉากนี้แล้วก็จะมีอารมณ์เลยบางอย่างมาก็เลยรู้สึกมาเข้ารอบนี้เนี่ยไปดูอีกทีดีกว่าแล้วพอมาดูรอบนี้แล้วก็เลยพบว่ามันก็มีหลายๆดีเทลซึ่งเราลืมไปแล้วนะเพราะด้วยความที่20กว่าปีใช่ไหมแล้วมาดูตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหคือมันเป็นหนังในหมวดที่แบบปานีดอะวันนี้สินอีพิกมีความเดวิดลีนอะไรเงี้ยถ่ายทำจังหวะเชื่องช้าแต่งดงา มอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เจ อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือมาดูรอบนี้ก็คิดว่าถ้ามันเป็นหนังสือเนี่ยซึ่งมันเป็นหนังสือใช่ไหมมันเป็นพล็อตที่ผมชอบมากคือเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสุกงอมอ่ะนะอิตาลีใช่ไหมพี่สถานที่โบสถ์โบสถ์อยู่ในอิตาลีใช่ไหมนั่นตรงนั้นอิตาลีปี44คือมันมีคุณจูเลียตบิโนช อันนี้คือนิ่งอันนี้คือนิ่งเหมือนกันฮันน่าฮันน่าโอ้โหคุณจูเลียตบิโนชนี่เป็นนางพยาบาลเธอเป็นแคนาดาสาวแคนาดาแล้วก็มาร่วมสงครามด้วยเป็นคล้ายๆหน่วยพวกกาชาดเธอเนี้ยก็มีต้องดูแลคนไข้อ่ะเราจะได้เห็นฉากที่แบบคนไข้ทหารต่างๆนานาเนี่ยกิ้วก้าวเธออะไรเงี้ยเวลาช่วยเหลือเนี่ยผมไม่ไหวแล้วครับคุณพยาบาลครับช่วยจูบผมให้กำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เธอได้รับหน้าที่ให้ไปดูแลคนไข้คนหนึ่งซึ่งโอ้โหสภาพที่มันถึงนี้ก็คือไฟคลอกไฟคลอกทั้งตัวแล้วก็เสียโฉมจำอะไรไม่ได้ความจำสิความจำเสื่อมแล้วก็ดูแบบวาระสุดท้ายแล้วอะแล้วทีนี้ด้วยความที่สงครามมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เลยแบบต้องขนขึ้นขนลงขนรถต้องย้ายอ่ะย้ายไปย้ายมานี่ก็เป็นห่วงกลัวว่าคนไข้ที่ดูแลเนี่ยเดี๋ยวกระทบกระเทือนเป็นห่วงคนไข้คนนี้ก็เลยวันหนึ่งพอดีไปขบวนรถไปจอดพักมองไปเห็นโบสถ์อยู่บนภูเขาเป็นโบสถ์หลางก็ขึ้นไปดูเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้สามารถตรงนี้สามารถดูแลได้นี่หว่าก็เลยบอกทางขบวนเนี่ยให้ไปก่อนเดี๋ยวจะขอดูแลคุณคนไข้คนนี้ซึ่ง English patient นี่คือคนไข้คนนี้เขาพูดสำเนียงเป็นอังกฤษแต่เราไม่รู้เขาเป็นใครเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยเออข้างขบวนเขาไปน้องฮาน่านี่ก็กระเตงพี่คนไข้เนี่ยขึ้นไปอยู่ในโบสถ์อันเนี้ยแล้วเนี่ยคนไข้ก็ค่อยๆเริ่มเล่าเหตุหลักเหตุการณ์ในความหลัง
งงพอดพอดนี่ผมชอบพอดนี้มากคือแบบมันค่อยๆเล่าเรื่องราวก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้นะซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีตัวละครในบทเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาคือวิลเลมเดฟอร์พี่วิลเลมซึ่งเดินออกจากไลท์เฮาส์ห้องข้างๆมาเข้าโรงนี้โกนหน่อยโกนคาวแล้วหนุ่มขึ้นพี่วิลเลมนี่ก็เป็นแคนาดาเหมือนกันนะแล้วก็แบบน่าจะเป็นประมาณพวกสายลับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นโจรแต่ตอนเขามาหาคุณพยาบาลเขาบอกผมเป็นขโมยผมเป็นพวกโจรลักเล็กลักขโมยน้อยซึ่ง ตอนที่คนาดาเนี่ยเขารู้ผมมีคุณสมบัตินี้เขาก็เลยจ้างผมมาทำงานในกองทัพเนี่ยแหละแล้วก็ตอนแรกมาบอกฮานาว่าเนี่ยไปเจอเพื่อนมาเลยรู้ว่าเพื่อนเลยบอกให้มาดูแลแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วพอดูไปดูมาเอ๊ะคุณเป็นเลมนี่ก็มีภารกิจอะไรบางอย่างกับคุณคนไข้คนนี้แหละถึงได้มาแกมีอะไรกับคนถึงได้มาหาอยู่ที่นี่และอันนึงก็คืออีกคนหนึ่งซึ่งก็มาเกี่ยวพันนั่นก็คือเป็นทหารชาวซิกซ์ซึ่งเป็นพวกหน่วยกู้ระเบิดครับนี่แบบคือในโบสถ์เนี่ยมันมีเป็นโหนเอียงเอียงอยู่อันหนึ่งฮันนาเนี่ยก็มาเห็นเป็นโหนเอียงเอียงเนี่ยก็เข้าไปเล่นสักพักพี่ซิกซ์นี่ก็มาแบบหยุดจะเล่นเพราะว่าตรงเนี้ยพวกเยอรมันเนี่ยมันชอบวางระเบิดตรงเป็นโหนนี่แหละก็มีระเบิดจริงๆพวกนี้ก็เลยมาบอกว่ามาอยู่ด้วยเพราะว่าจะช่วยเก็บกู้ระเบิดในหมู่บ้านเนี่ยตัวละครหลักๆก็มีประมาณเนี้ยเรื่องมันก็จะดำเนินเรื่องไปเส้นหนึ่งก็คือเส้นของการดูแลคนไข้คนนี้และอีกเส้นหนึ่งคือเมื่อคนไข้คนนี้เขาเริ่มเล่าความหลังเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ลาฟายโคตรหล่อมากไม่โคตรหล่อมากก่อนนั้นอีชั้นที่แบบหล่อแบบอู้อีชั้นอีชั้นเห็นแล้วแบบทำไมมันหล่ออย่างนี้วะหล่อมากไม่ได้หล่อธรรมดาเท่มากเป็นนักสำรวจเขาเอามาชี้ใช่มั้ยใช่เป็นเขาด้วยนะท่านเขาคนละคนกับคนละคนกับไอ้เนี่ยเรื่องอะไรนะจินเดอริสเดดราก้อนไม่ใช่ไอ้ที่มันวอดมอร์ไอ้ที่มันมีหนอโชว์หนอนอ่ะหนังให้คนทำโคบายบายยูเนมอ่ะอ๋อ Bigger Splash เออ Bigger Splash คนละคนกันไม่ได้ดูจบเรดราก้อนไงเรดราก้อนโหยน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวแต่จำได้ว่าเรื่องนี้มันหล่อมากแบบหล่อแบบแล้วก็อะไรนะมันหล่อจริงคุณผู้หญิงอ่ะคริสตินสกอตต์โทมัสก็สวยมากคือเป็นหนังที่แบบโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งจะเล่นเป็นแม่ในหนังแม่แล้วตอนนี้แม่แล้วที่เล่นเป็นแม่ในหนังไอ้นี่มัน20กว่าปีแล้วทุกคนกำลังอยู่ในวัยที่สะพรั่งสุดขีดอ่ะทั้ง3คนเนี้ยทั้งลาฟายทั้งคุณจูเลียตบีโนสแล้วก็คุณคริสตินสกอตต์โทมัสเนี่ยคือตอนรับฝ่ายหนุ่มตอนเหตุการณ์ในความหลังนี่คือเขาเป็นนักพวกนักสำรวจเขามาสำรวจที่อียิปต์ทะเลสายซาฮาราเนี่ยก่อนจะเกิดสงครามโลกอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำแผนที่อะนะไปมันทำแผนที่ขับเครื่องบินได้แต่งตัวแบบใส่กางเกงแบบเหมือนพวกอยู่ในทะเลทรายเท่มากแล้ววันหนึ่งก็มีอังกฤษ2คนมาร่วมขบวนด้วยมาเสริมเป็นสามีภรรยาคือคุณโคลินเฟิร์ธกับคุณคิตตี้ก็อตสวัสดสวยแบบซึ่งก็มาร่วมกันทำแผนที่เนี่ยแหละแต่ทีหลังเราก็ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคือมันกำลังเตรียมอะไรมันกำลังจะเกิดสงครามอ่ะมันก็มีการเตรียมการต่างๆเพื่อรองรับสงครามที่มันกำลังจะมาถึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มเล่าความหลังของเขาอ่ะนะซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับรักสามเศร้าระหว่างเขากับคุณโคลินเฟิร์ธแล้วก็กับคุณคิตตินสกอตโทมัสเนี่ยจนกระทั่งถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องกลายไปเป็นคนไข้ชาวอังกฤษที่ถูกไฟคลอกอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วที่เขาแกล้งบอกว่าเขาลืมอ่ะหรือเขาจะไม่ลืมหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเปิดเผยความหลังออกมาในระหว่างหนังเดินหน้าไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งจังหวะที่เวลาค่อยๆล่าหัวเนาะมันหูตรงนี้มันเจ๋งมากเลยมาดูหดเนี่ยคือเวลาเปลี่ยนพาร์ทปัจจุบันอดีตไอ้ตรงรอยเชื่อมต่อระหว่างไอ้สองอันนี้กลับไปกลับมาเนี่ยมันอย่างนึงคือมันหาวิธีโยงไปถึงได้เจ๋งอะแล้วก็อีกอย่างคือมันมีความเร่งเร้าไอ้ความอยากรู้อยากเห็นของเราคล้ายเวลาดูซีรีส์ตอนจบอะไรเงี้ยมันมีอารมณ์แบบนี้อยู่คือมันละมุนละไมแล้วเขาก็ค่อยๆไปอ่ะเช่นเขาก็ค่อยๆสร้างให้เห็นว่านี่ก็ค่อยๆตกหลุมรักผู้หญิงที่มากับสามีอะไรเงี้ยความรักที่ต้องแอบซ่อนเอาไว้อะไรเงี้ยนะพี่นะความอันตรายของทะเลทรายอะไรเงี้ยเขาค่อยๆเล่าอ่ะคือค่อยๆเราเห็นสภาพแวดเขาเลยให้เห็นทีละอย่างจนกระทั่งสุดท้ายเขาไปประกอบเป็นฉากอันนั้นน่ะในตอนท้ายเรื่องครับโอ้โหมันแบบสุดยอดมากเลยอ่ะเจ๋งแบบแล้วก็ที่ชอบมากคือไอ้สองเส้นเรื่องเนี้ยท้ายสุดไคลแม็กซ์มันมา
มันบรรจบกันอ่ะเป็นจุดเดียวกันเป็นจุดเดียวแล้วจี๊ดมากในความเป็นเรื่องรักมันจี๊ดมากรวมถึงฉากที่ผมยังจำได้ไม่มีวันลืมคือตอนท้ายๆเรื่องโหมาดูรอบนี้นี่แบบจำได้เป็นฉากๆจำเรื่องไม่ได้ใช่ใช่จำเรื่องไม่ได้เลยผมจำได้อยู่สองสามฉากในโบสถ์ในโบสถ์พอพี่ยักษ์เล่าค่อยๆนึกค่อยๆนึกตามในโบสถ์แล้วก็ไอในถ้ำที่มีภาพผีถ้ำสวิมเมอร์ถ้ำว่ายน้ำนั่นแหละแต่คราวนี้พอดูมันไอการประกอบเรื่องของมันแล้วโอ้โหเทพเลยนะเทพเลยแล้วก็ชอบแล้วก็มันอย่างพี่โตว่ามันทางแบบเดวิดลีนะเป็นทางแบบที่ผมว่าพ้นจากอิงลิชเพเชียนแล้วก็แทบจะไม่มีเนาะไม่เหลือนะทรงนี้ใช่ไหมทรงนี้ทรงหนังเนี้ยถ่ายทะเลทรายอย่างเงี้ยเนอะแล้วบินเครื่องบินปีกสองชั้นบินไปตอนเห็นทรายเห็นพื้นทะเลทรายที่เป็นเงาอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องบินบินไปอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดนตรีประกอบอะไรต่างถ่ายภาพอะไรเนาะแต่ละอย่างองค์ประกอบสีมันประณีตมากอ่ะ9ออสการ์เลยหรอ9แต่คราวนี้คราวดูหนนี้ชอบมากในมุมความเป็นหนังรักมันเนี่ยคราวนี้โดนเป็นพิเศษปีนั้นก็เรียกว่าก็จำได้ว่าชอบแต่จำอะไรไม่ค่อยได้ปีนั้นมันชิงหนังเยี่ยมมันมีฟาโก้เจอร์รี่แม็กไกวร์ซีเคสแอนด์ไลส์ชายดังนั้นนี่มันก็เลยแบบชายได้นำชายฟาโก้ได้นำหญิงใช่ไหมซีเคสแอนด์ไลส์ก็ชอบมากนะเรื่องนี้ที่ไม่ได้คือนำชายนำหญิงเข้าชิงแล้วไม่ได้แล้วก็บทที่เหลือเหรอลาฟายนี่ไม่เคยได้ออสการ์หรอไม่ได้เหรอไอ้พวกไอ้งานแบบงานคราฟงานคราฟก็ได้หมดได้กวาดเรียบเลยบทฟาโก้ได้อ๋อบทฟาโก้ได้แต่กำกับได้นะแอนโทนีมิงเกล่าได้แล้วเป็นผู้กำกับที่งานไม่เยอะนะงานไม่เยอะแต่โคเมาเทนนะมีโคเมาเทนโคเมาเทนก็ชอบนะโคเมาเทนก็มีตอนที่จำไม่รู้เหมือนกันจำแม่นเลยไปดูคนนี้ชอบมากเสียชีวิตไป10จะ20ปีแล้วจะ10ปีจะ10กว่าปีในความช้าความแบบค่อยๆออกมาเนี่ยมันชวนติดตามมากอ่ะมันเก่งตรงเนี้ยแอนโทนีเมนเกล่ามีคนอังกฤษใช่ไหมมันเป็นมีชื่ออิตาลีเราเห็นด้วยกับพี่โตอย่างเป็นพวกสกอตอิตาลีพอตแบบนี้เราโดนลิปลี่ด้วยปะใช่ลิปลี่ด้วยชาเลนเต็ดมิสเตอร์ลิปลี่รักระหว่างทูลี่แมดลี่ดิปลี่เออนี่เราก็ดูดีนะดีเบคกิ้งแอนด์เอนเทอริงไม่รู้จักเนี่ยดู3เรื่องเนี่ยอิงลิชเพเชียนมิสเตอร์ลิปลี่แล้วก็โคมาเทนอ่ะแล้วโคมาเทนชอบมากสุดๆแนะนำอย่างยิ่งคนดูเยอะด้วยนะตอนผมไปดูตอนแคทเวนสเลตได้รางวัล The Leader ก็แบบอุทิศให้แอนโทนีเมนเกล่านะจำได้ว่าแบบนั้นสุดยอดเรื่องนี้สุดยอดปีนั้นเวนมีเวอร์คิงได้หนังสารคดีโอ้ยนี่ก็สุดยอดเรื่องอะไรนะเวนมีเวอร์คิงอาลีโอ้ยสุดยอดชอบมากสุดยอดพี่จ้อยแนวกลับมาฉายนะเนี่ยเอออยากฝากพี่จ้อยด้วยอาลีมุมบาเย่ป่ะเรื่องนี้ใช่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 อาลีมุมบาเย่ปีนั้นมีอีเวต้าด้วยเว้ยเพราะเพลงได้ You Must Love Me ได้ You Must Love Me ไอวินเวนวีเวอร์คิงใช่ไหมพวกแบบจอร์ดโฟร์แมนต้องน้อยใจมากเลยนะทำไมผมเป็นผู้ร้ายอย่างนั้นล่ะครับทำไมผมกลายเป็นผู้ร้ายผมมันสุดยอดเรารู้ผลมันทุกอย่างแล้วแมตช์นั้นเราก็ได้ดูถ่ายทอดสดแต่มันไม่หนุกเท่าไอ้ในหนังเรื่องนี้ตัวอาลีเนาะคือคนมหัศจรรย์ภูมิกับปีนั้นก็มีแอนโทนีเมนเกล่าโคเอนโจโคเอนมีลอสฟอร์แมนจากเฟนลาลิฟไมลีจากซีเคทแอนด์ไลส์สกอตคิกจากชายเลิฟฮะพิเพิร์ลเวอร์ซัสเวลเลฟินเนี่ยก็เลิฟก็กรี๊ดนะหนังไว้หนุ่มแต่พอดูไอ้นี่แล้วแบบเจอรี่แม็กไกวอ่อนมากอ่อนเลยอ่อนแล้วยวบแล้วแต่ก็ได้สมทบชายไงคิวบาคิวบาก็ได้จูเดียได้ไปปีนั้นมีเบิร์ดเคจด้วยเออจะตลกอื
โรบินวิลเลียมกับใครนะอีกคนนาธานเลนป่ะใช่นาธานเลนหนังยาวแต่ว่า2ชั่วโมงเกือบ3อ่ะนะแต่ผมดูเพลินมากเออผมเพลินมากเพลินมากดูแล้วเพลินมากผมเพลินมากมี Breaking the Wave ด้วยพี่นะใช่โอ้โห Breaking the Wave ทำไมสมัยนั้นเราหนังดีเลยนะ Ghost of Mississippi ใช่ Primafia โหยก็ดีแต่พวกนี้ไม่ได้จริงนะพี่นะซิงเบทผมก็ชอบวิลลี่บ๊อบนะวิลลี่บ๊อบนี่ขึ้นไปรับรางวัลทั้งคู่หูยภาพเจ๋งว่ะภาพจังหวะที่เวนเวอร์คิงได้รางวัลต้นตันนะเรียนเรียนกาสกับเดวิดโซเนนเบิร์กขึ้นไปรับรางวัลกับอาลีกับจอร์จฟอร์แมนตอนนี้อาลีก็ป่วยแล้วนะใช่ไหมรู้หรือเปล่านะก็เคยสัมภาษณ์จอร์จโฟร์แมนถึงอาลีจอร์จโฟร์แมนบอกว่าแบบคนนี้คือเขารู้ว่าคนนี้เป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่วันที่เขาแพ้ตอนที่เขาล้มลงไปแล้วอาลียืนอยู่ข้างบนอะแบบอาลีเท่เนาะว่าเป็นสุภาพบุรุษมากโอเคนั่นคือ The English Patient นะเอพิกใครโตไม่ทันแนะนำให้ดูแนะนำเลยครับอยากดูเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วดีจริงๆดีจริงแต่ในทูวิชั่นเอามาใช้บ่อยมากบ่อยมากไม่ได้เปิดทูบ่อยมากแล้วมันละเมียดมีกลิ่นมันจำได้ว่ามิงเกล่าเก่งมากมิงเกล่าเป็นพวกละครเวทีมาก่อนอ๋อเหรอจูเลียตบีโนชในวันที่ดีมากนั่นละคาแรคเตอร์น่ารักเนอะตัวฮันน่านี่ยังสวยอยู่เลยเนาะว่าไปจูเลียตบีโนชอันนี้ฮิงป่ะไม่โอเคสวยสวยจูเลียตบีโนชก็ได้ออสการ์จากเรื่องนี้อ๋อเหรอได้จากเรื่องหญิงอ๋อเหรอจูเลียตบีโนชได้ออสการ์ได้จากเรื่องนี้ชนะใครบ้างเนี่ยโจนันเลนบาคอลมีเลยฮะจูเลียตซีเดียร์บาร์บราเฮอร์ชีแมรี่ชีแบบติสเป็นครั้งเดียวของโรเลนแบบเบคโรเลนเบคอนหรือเปล่าที่เข้าชิงออสการ์ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมีเลยแฮททูเฟสเล่นเป็นตัวแม่ใช่ไหมจำไม่ได้เลยโรเลนบาคอลไม่ได้เฟสเซนแบบลาสายเส้นป่ะใช่ดิใช่ป่าวใช่ดิเดี๋ยวดูฮะแบบอาดัมทำเพลงประกอบอะจำได้บาร์บาร่าสไตแซนเจฟฟ์บริดจ์สโอ้เล่นแม่หมอแกนฮะเราเล่นบาร์คอโอ้มีโรเจอร์เลยโรเจอร์พีเอสบอสตันด้วยอะไรวะอะไรเนี่ยเอลแมคเฟอร์สันด้วยไม่ได้ดูบ้างในเรื่องเนี้ยหนังไม่ค่อยมีอะไรอะจำได้สไตล์แซนผมก็พยายามเลี่ยงสไตล์แซนกำกับนั่นคือ English Patient แนะนำนะจ๊ะแนะนำจ้ะเลือกต่อไป Kramer vs Kramer ยิงยาวเลยอะจะได้เคลียร์ออสการ์เคลียร์ออสการ์ไปก่อนยอดนี่ซัดไปกี่รางวัลออสการ์แล้วเนี่ย9บวก5 14แล้วมาเลยพี่จ้อยจ้อยกำลังจะได้อีก5ออสการ์เคมเมอร์นี่ก็เกือบจะทำได้แบบไอ้ไซเลนต์มันติดอย่างเดียวคือบทเมอริสติฟไม่ใช่บทนำหญิงแค่นั้นเองอ๋อได้เหมือนกันแต่เป็นสมทบแทนเพราะตัวเด่นสุดในเรื่องนี้ก็คือบทผู้หญิงนี่ก็คือเมอริสติฟเป็นบทสมทบคือถ้าเป็นบทนำก็จะได้ครับแบบใส่เลยก็เป็นคนทำอะไรเบนตันป่ะโรเบิร์ตเบนตันก็เป็นเรื่องว่าด้วยครอบครัวเครมเมอร์เนี่ยเปิดเรื่องมาคือคุณเมอร์สตีฟซึ่งเป็นโจแอนน่าเป็นภรรยาเนี่ยคือแล้วก็พาลูกเข้านอนแล้วก็พยายามจะบอกกับลูกแม่รักลูกมากอะไรมากแล้วก็จนลูกหลับแล้วแกก็เก็บของแล้วจังหวะแล้วก็เห็นคุณดัสตินฮอฟแมนซึ่งเป็นสามีที่ทำงานแกก็คุยเรื่องงานซึ่ง
เหมือนกับจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็กำลังจะได้ลูกค้ารายใหญ่อะไรเข้ามาอันนี้กลับบ้านมาก็แบบก็คุยกับภรรยาก็คุยแต่เรื่องงานเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยมีก็เหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ฟังก็เล่าเรื่องงานผู้หญิงก็จะบอกว่าฉันจะไปแล้วนะจะไปจากบ้านนี้เลยอะไรเงี้ยเราจะเลิกกันอะไรก็คือบอกเลิกจนเหมือนสักพักหนึ่งกว่าจะตั้งสติได้แล้วก็จับใจความได้ว่าผู้หญิงเขาต้องการบอกนี่ก็พยายามจะเหมือนแบบเฮ้ยมีอะไรคุยกันอะไรเงี้ยผู้หญิงก็คือจะไปอ่ะแล้วก็ไปจริงๆเธอไปเก็บของอะไรไปจริงๆแล้วก็เราก็เห็นว่าคุณดัสตินฮอฟแมนถัดจากนั้นเนี่ยแกก็ต้องแบบว่าตอนแรกเหมือนยังไม่เชื่อผู้หญิงขอเลิกแล้วภรรยาจะขอเลิกก็ไปหาเพื่อนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันซึ่งสนิทกับผู้หญิงสนิทกับเมียก็ไปถามว่าเฮ้ยเขามาคุยอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เหมือนมีร่องรอยอะไรไหมแล้วก็เขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็เหมือนแบบกำลังเชื่อว่าแบบไอ้การที่ผู้หญิงจากไปเนี่ยไม่เรื่องรุนแรงมากยังไม่รุนแรงอ่ะนึกว่าจะเคลียร์ได้อย่างเงี้ยนึกว่าจะเคลียร์ได้แล้วนึกว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเพราะว่าพักหลังเราโมแต่บ้างงานเนี่ยเราไม่เคยฟังเขาเลยครับแล้วก็แบบก็เลยแบบจากไปชั่วขณะเพื่อแบบส่งสัญญาณเตือนอะไรบอกว่าไม่ก็ไปจริงๆไปจริงๆแล้วถัดจากนั้นก็คือว่าด้วยคุณดัสตินฮอฟแมนก็ต้องเขามีลูกอ่ะก็ต้องแบบว่ารับบทแบบดูแลลูกด้วยแล้วก็ทำงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันก็เห็นเลยไอ้ความเป็นมือใหม่ในการทำงานบ้านทำกับข้าวอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเลี้ยงลูกก็เห็นว่ามันห่วยมากมันห่วยมากขนาดว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนวันแรกเนี่ยมันก็ส่งแบบลวกมากแล้วก็รีบไปทำงานต่อแล้วหลังจากนั้นก็ว่าแล้วก็ลูกก็ตื่นมาก็เหมือนแม่ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความแบบเหมือนเรียกร้องหาแม่แล้วก็แบบว่ามันมีแต่พ่อแล้วมันก็ต่อต้านอะไรอยู่บ้างหนังก็ว่าด้วยเรื่องเนี้ยคือคุณพ่อคุณลูกต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันอะไรครับแล้วก็เราก็เห็นดัสตินค่อยกับลูกชายอะไรเหมือนกันแล้วจนถึงจุดนึงที่ความสัมพันธ์มันเริ่มตรงเรื่องพ่อกับลูกเนี่ยมันเริ่มลงตัวครับมันก็เห็นว่าเรื่องงานมันก็เป๋แล้วก็ไอ้จุดสำคัญคือไอ้วันนึงที่ทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยแม่ก็กลับมามันก็เลยเกิดคอนฟลิกต์สำคัญเลยคือต่างคนต่างอยากได้ลูกคือชื่อเรื่องคือชื่อเรื่องเรื่องคร่าวๆประมาณนี้โดดเด่นยังไงคุณความสุดยอดของมันคือยังไงฮะพี่จ้อยผมไม่เคยดูอยากดูมากไม่เคยดูในโรงอันแรกผมไม่เคยดูเลยภาคด้วยอันแรกผมชอบการเล่าเรื่องก็มันอ่านเจอมันตั้งแต่เด็กๆผมชอบการเล่าเรื่องที่มันเล่าอะไรต่อมีอะไรซึ่งเวลามันเปลี่ยนผ่านไปพอสมควรแล้วมันเล่าสมูทมันเล่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงระหว่างพ่อลูกเนี่ยในเบื้องต้นเราเห็นในตัดสินโหดแรกนี่มันดูเป็นคนที่แบบดูไม่เป็นแฟมิลี่แมนแล้วมันดูเป็นคนบ้างงานก็คิดถึงได้ความก้าวหน้าแล้วมันเหมือนล่าเลยรอบทุกคนใกล้ตัวแล้วเราก็เห็นมันค่อยเป็นพ่อค่อยๆเป็นพ่อที่แบบมันมีมุมอะไรไอ้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันลื่นมากแล้วผมรู้ว่ามันเล่าสมูทมากแล้วก็ระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยมันเนียนจังเลยแล้วมันชวนติดตามมันเขาเรียกอะไรมันก็ทั้งอบอุ่นทั้งอ่อนโยนทั้งน่ารักแล้วก็บางตอนก็มีดราม่าผมว่าหนังมันเก่งมากในการพาไปตรงนี้แล้วไอ้เด่นทันมากในความรู้สึกผมคือการแสดงแสดงคือมันเล่นดีหลายคนเลยจริงๆไม่ดีเฉพาะดัสตินฮอฟแมนมาริสตีฟไอ้เด็กตัวลูกก็เล่นดีมากๆแล้วก็คุณเพื่อนบ้านผู้หญิงก็เล่นดีเจนอเล็กซานเดอร์แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงถัดมาก็คือพอมาดูตอนนี้ก็เห็นแล้ว
พอดมันพอดมันตอนหมายถึงมาดูเนี่ยมันเป็นพอดที่ถูกทำเยอะอยู่เหมือนกันหมายถึงถัดจากนี้มีเราคุ้นกันหนังแบบนี้เยอะแต่เห็นอันหนึ่งก็คือมันมีจังหวะดราม่าในหนังเรื่องนี้พอมาดูตอนนี้มันเห็นไอ้ความไม่ฟูมฟายของมันอ่ะมันเป็นดราม่าที่เข้มข้นแต่ว่ามันก็หมายถึงไอ้โดยเฉพาะยุค80ถัดมาเนี่ยมันเป็นยุคเฟื่องของหนังครอบครัวซึ่งมันจะไปอีกทางมันจะเล่าอารมณ์กันแบบสุดขีดไอ้เรื่องนี้มันไม่ไปทางนั้นปีอะไรปีหนังอ่ะ79แล้วก็พอถึงต้องไอ้ตรงท้ายๆก็สะเทือนใจอ่ะสะเทือนใจสะเทือนใจกับไอ้ดราม่าต่างๆเรื่องทั้งหมดใช่ไหมครับพี่จ่องว่างนะโอ้มันก็หนังแบบโด่งดังมากนะคือผมว่าบ้านเราตอนมันเข้าฉายก็ดังมากอ่ะครามเมอร์ versus ครามเมอร์เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นไม่ดูเพราะว่าดูไม่ได้ก็มาดูตอนทีหลังที่มันเป็นวิดีโอตอนเข้าไม่อยากดูแล้วก็จากนั้นได้ดูบ่อยๆตลอดช่วงมัธยมเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดที่โรงเรียนสงวนเนี่ยก็ฉายบ่อยถึงกับพิมพ์ไม่นี่เลยอ่ะพิมพ์บทสนทนาเนี่ยนะโอ้โหได้แบบเรื่องนี้ผมค่อนข้างแม่น จำได้เยอะแต่ว่าก็เนื่องจากเราไม่เคยได้รู้ดูในโรงใหญ่ใช่ไหมเราก็มาดูก็ตามนั้นก็มันก็สมราคาในวันที่แบบรางวัลออสการ์มันยังแบบสมราคามันก็เป็นหนังที่ได้รางวัลในช่วงนั้นอ่ะเรื่องก็อย่างที่พี่จ้อยเล่าแต่ว่าถ้าผมจะเพิ่มผมจะบอกว่ามันหนังเรื่องนี้มันจี๊ดมันเป็นแบบมันคือ how to ทิ้งที่มีทางออกที่คลายกว่าเท่านั้นเองแต่มันคือเรื่องที่มันเกิดความแบบเสียหายมาในความสัมพันธ์ของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีลีลายืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นเปิดฉากเปิดเรื่องมาก็ให้รู้เลยว่าปัญหามีแน่นอนคืออีพระเอกยื้อกลับบ้านช้าปั๊บเรารู้แล้วว่าปัญหามีแน่นอนแล้วแบบก็อย่างที่พี่จ้อยบอกกับนางเอกก็เก็บกระเป๋าว่าฉันไม่อยู่กับเธอแล้วเพราะว่าอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือฉันไม่รักเธอแล้วเราก็เห็นอยู่มีลูกเล็กอ่ะแล้วไอ้พ่อที่แบบดูสนใจแต่ตัวเองมากกว่าสนใจครอบครัวก็ต้องมาเจอคอนฟลิกต์นั้นอะวันที่ตัวเองเพิ่งได้การโปรโมทเป็นรองเป็นหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยเป็นรองประธานบริษัทแล้วก็ได้ลูกค้าแบบรายใหญ่บิ๊กบึ้มกลับบ้านมาจะมาบอกเมียว่าแบบโอ้ยชีวิตดีมากข่าวดีดีวันที่ดีสุดในชีวิตตอนนางเอกพูดเลยไม่ค่อยได้ยินก็ยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุยกันได้เนี่ยแล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วพอต้องปรับตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราเกลียดมันมากอะตอนแรกอะเปิดมาเนอะเราทุกคนต้องเกลียดดัสตินฮอฟแมนมากแป๊บเดียวพี่รักมันฮะเพราะมันก็แค่แบบแป๊บเดียวนะมันก็แค่มนุษย์ที่แบบที่วันที่ควรจะต้องสนใจแล้วมันไม่ได้สนใจแล้วมันรู้สึกผิดด้วยนะเวลาต่อมามันรู้ด้วยเป็นความผิดของมันแล้วมันก็แบบมันพอมันแบบมันก็เหมือนพวกตัวละครรู้สึกผิดทั่วไปที่เราเคยเห็นในหนังทุกเรื่องอะคืออ๋อสิ่งที่มีค่ามันอยู่ตรงหน้านี่เองเนาะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเริ่มเห็นความน่ารักของมันแล้วก็การที่แบบมันก็สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกมันเงี้ยลูกที่คิดว่าเป็นความผิดของมันหรือเปล่าที่แบบแม่ถึงไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็ได้เคียงแล้วเด็กเล่นโคตรดีแล้วก็ได้ชิงออสการ์ชิงใช่ไหมชิงฮะคุณจัสตินเฮนรี่เนี่ยได้ชิงออสการ์เล่นเก่งมาก8ขวบได้ชิงออสการ์มีรูปปัจจุบันไหมมีขอชมหน่อยได้เล่นเก่งผมได้หาทันทีครับเวลาแบบคุณอยากรู้อะไรแบบนี้เก่งคือผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งชอบตามดาราเด็กอะจนถึงตอนแก่แล้วเป็นยังไงอะไรแล้วจะมาเจอกันทีไรก็จะเล่าบอกเนี่ยจำไม่ได้ไหมคนนี้ที่มันเล่นเดลิเวอรันเนี่ยอะไรเงี้ยก็โอ้เป็น2อาทิตย์ที่ได้เห็นเด็กดีทั้ง2อาทิตย์เลยนะใช่อาทิตย์แล้วปาลิเท็กซัสเออคุณฮันเตอร์อาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์เจออีกคนนึงเออฮันเตอร์คิวบางนะมันไม่แพ้กันแต่ฮันเตอร์มันน่ารักกว่าหน้าตามันน่ารักโดยธรรมชาติเออไอ้นี่มีความเป็นเด็กงองแงอยู่
ฮันเตอร์มันฉอล้อเออไอ้นั่นมันอ่อนเออไอ้นี่มันแบบโหมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าแล้วจังหวะมันเปรี้ยวโจ๊กเอ้ยคือฉากที่ผมไม่เคยลืมเลยคือฉากที่มันแบบคือเด็กมันแม่มันโดนมันโดนแม่ทิ้งอ่ะนั้นอารมณ์มันจะแบบไม่ค่อยดีแล้ววันหนึ่งมันก็แบบเจออีสเต็กที่แบบมันเลอะให้พ่อบอกให้กินแล้วพ่อก็หงุดหงิดอะไรมาแล้วมันก็พยายามกินเถอะแล้วแบบหันหันหันที่มันกินมันบอกไม่น่ามันเลอะไม่น่ากินแล้วมันมีผักด้วยเงี้ยไม่ชอบแบบพ่อก็พยายามบอกที่แล้วยังชอบอยู่เลยไม่เอาไม่กินอะไรเงี้ยแล้วพ่อซื้อไอติมมาหรือเปล่าอะไรบอกให้พ่อซื้อไอติมไว้พ่อซื้อพอวันนี้เขาไอติมมันก็ไปปีนตู้เย็นคือจะกินไอติมพ่อก็บอกไม่ได้ถ้าไม่กินสเต็กไม่ได้กินไอติมมันก็หยิบไอติมพ่อบอกห้ามกินจะลองดีใช่ไหมมันก็เปิดฝาแน่ใจนะว่าจะกินมันก็หยิบช้อนโหจังหวะโหจังหวะมันโคตรดีเลยอ่ะแบบแม่งเล่นดีกันแบบอื้อหือซึ่งมันจะนำไปสู่แบบดราม่าแน่นอนเราดูก็ดูรู้อะไรเงี้ยคือมันโหมันจี๊ดมากจี๊ดมากจี๊ดมากเด็กจริงสำคัญตรงนี้แม่งเด็กจริงเด็กจริงยุคนั้นน่ะเนาะใช่ไหมมันยุคสมัยก่อนก็เลยต้องเอาเด็กจริงเล่นอ๋อไม่ยุคนั้นก็มีแล้วแต่เรื่องนี้เด็กจริงแต่เรื่องนี้เด็กจริงเหรอเออเรื่องนี้เด็กจริงเอาแล้วไงไม่เมอร์สตีฟโอ้โหสุดยอดสวยมากสวยแบบสวยมากแล้วเล่นดีแบบคือการแสดงในพี่จ้อยว่าไปคือมันกันหนังที่มันมีแต่คนเล่นดีอ่ะไม่มีใครเล่นไม่ดีเลยอ่ะแต่เมอร์สตีฟนี่ผมพี่เห็นรู้สึกกระทบเป็นพิเศษในเพราะว่ามันก็เป็นซีนโชว์ผมกระทบทั้งคู่ดัสตินฮอฟแมนมันดีอยู่แล้วอ่ะมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าพอผ่านในตรงนี้เพราะมันผ่อนปั๊บโหพี่จะชอบมันมากนะเมอร์สตีฟก็ดีมากเลยฮะมันคือเขากลับมาไม่มีใครพูดเรื่องการแบบการกลับมาคืนดีนะคือการกลับมาของเมอร์สตีฟคือกลับมาเพราะรักคิดถึงลูกคิดถึงลูกมันก็นำมาสู่แบบโรงสารนั่นอะอยากได้ลูกแล้วแบบแล้วไอ้พระเอกก็ต้องสู้ไงแต่พอสู้ก็ไปเจอทนายครับทนายคือแบบนางเอกมาบอกว่าขอลูกคืนไอ้แล้วก็ไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ต้องสู้กันในศาลแล้วก็พระเอกเลยไปหาทนายทนายก็บอกเมียเก่าคุณมีทนายแล้วแน่นอนนี่มันมีความแมรี่สตอรี่นะคือในก่อนจะดูแมรี่สตอรี่ต้องดูเรื่องนี้ก่อนป่ะจริงๆมันคือแมรี่สตอรี่ของวันนั้นแมรี่สตอรี่ทีนี้ก็เลยแบบว่าบอกให้เมียคุณมีทนายแล้วแน่ๆคุณต้องคดีนี้คุณต้องรู้ก่อนนะว่า1มีตังค์เปล่าใช้ตังค์เยอะไอ้พระเอกก็ต้องจ่ายเพราะรักลูกแล้วคดีอย่างเงี้ยคนเข้าข้างแม่อยู่แล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าคุณไปลองลิสต์ข้อดีข้อเสียของการฟ้องร้องดูแล้วมันก็มีข้อเสียแต่ไม่ได้นะมันต้องสู้มั้งแล้วไอ้ทนายก็เลยบอกว่าสู้ก็สู้นะแต่ว่าผมต้องโหดนะผมต้องแบบพิสูจน์ว่าเขาเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้วถ้าผมโหดด้วยทางนู้นก็ต้องโหดกลับด้วยแล้วถ้าผมโหดคุณต้องโหดด้วยนะเว้ยอันนี้คือเลลิออตตาในแมริสตอรี่คือเลคุณต้องโหดด้วยนะเว้ยคือมันแล้วมันก็โหดจริงมันก็โหดจริงพอโหดแบบคือในการวันแรกมันเดินคุยกันยังบอกว่าเฮ้ยต้องโหดเบอร์นี้เลยวะจำเป็นเพราะแบบสถานอย่างนี้เขาค่อนข้างแม่แล้วเรื่องมันก็เดินไปตรงวันที่แบบสารตัดสินแล้วก็แล้วเรื่องเป็นไงต่ออะไรเงี้ยเชิญไปติดตามในบรรดาหนังที่ดูทั้งหมด3เรื่องในสัปดาห์นี้เรื่องนี้พีคสุดเจ๋งที่สุดแล้วมันก็เจ๋งจริงๆผ่านการเวลามา40ปีอ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมันยังแบบโหมันยังดีเลยยอดเยี่ยมดูความเชยก็มีไหมไม่ค่อยรู้สึกไม่ใช่ไหมมันมีเป็นเป็นกลิ่นของยุคนั้นมากกว่าคือหมายถึงว่าวิธีภาษาภาพยนตร์จะไม่เชยแน่นิดหนึ่งคือรู้สึกเรื่องการถ่ายภาพอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าโอที่เหลือมันไม่มีอะไรเชยเลยว่ะแล้วโอ้การแสดงมันสุดๆคือคุณดูฉากในแบบในศาลที่ไม่มีใครแพ้กันอะทั้งสตรีททั้งฮอฟแมนคนละแบบแต่ดีทั้งคู่เลยอะแบบเออคนละแบบใช่คนละแบบด้วยทั้งคู่ตลอดทางก็มีซีนดีๆอยู่โอ้ยเหนื่อยเรื่องการอารมณ์ขัน
อารมณ์ขันมันก็มีมุมน่ารักมีมีแต่ผมดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบมีความหวังนะผมรู้สึกว่าเรื่องต่อจากนี้ไปผมมีคำตอบอ่ะเออผมรู้สึกแบบนั้นเลยชอบมากชอบมากอันนี้ก็ชอบดีมากเลยอันนี้แบบเชียร์ชวนอย่างยิ่งทั้งเชียร์ทั้งชวนจะตามดูจะตามดูอยากดูด้วยโรเบิร์ตเบนตันนี่ก็แบบโอ้ยได้ทั้งบทได้ทั้งภูมิกับตอนนั้นนี่มือขึ้นแล้วชอบเส้นอินเดอะฮาร์ทผมชอบเส้นอินเดอะฮาร์ทมากถัดจากนั้นอีกสัก 4-5 ปีนะก็เป็นเส้นอินเดอะฮาร์ทจอห์นมาโควิชน่าสนสารเรื่องนั้นพอจากนั้นมามึงรับแต่บทตามบอดป่ะใช่ที่ต้องเทอร์นาโดมาใช่ไหมต้องสาวเชือกอ่ะโรเบิร์ตเบนตันนี่เริ่มจากเขียนบทบอนนี่แอนด์คลายนะหนังเยี่ยมปีนั้นก็มีเนี่ยเครเมอร์ vs เครเมอร์ออลเดอร์แจ๊สอพอลคอลิฟนาวอืม breaking away breaking away เป็นไง breaking away จำไม่ได้จำไม่ได้ Norma Rae Norma Rae ก็สะสมน่ะก็สะสมเครเมอร์ก็ใช้ครอบครัวถล่มสงครามเวียดนามไปทำไมพ่อผมพาไปดูอพอลคอลิฟนาวไม่พาไปดูเครเมอร์ vs เครเมอร์มันเป็นเข้าเมืองไทยไม่พร้อมกันนะพี่ไม่พร้อมไม่พร้อมอพอลคอลิฟนาวเนี่ยเข้าเร็วเข้าก่อนเครเมอร์มาทีหลังนี่เกือบโกรธพ่อแล้วเนี่ยพอลคอลิฟนาวก็ดูในโรงทำไมพ่อพาไปดูกองพันธมิตรเครเมอร์เข้าเมืองไทย24ช้าไปปี2ปีอ่ะแต่อพอลก็เข้าเร็วกว่าผมจำได้ของพันธมิตรอพอลนี่คือค่ายพีระมิดเขาซื้อแต่เอ้นี่มันเป็นหนังของคือวิเด็กมากตอนดูแล้วแบบว่ามันมีเท่านั้นเหรอที่เหลืออะไรเนี่ยแต่ผมเนี่ยเคยดูเคมเมอร์มาครั้งหนึ่งแล้วก็ดูลงชั้น2ภาคไทยแล้วไม่เคยดูอีกเลยแล้วมาดูวันนี้เหมือนนักเริ่มดูใหม่เลยอยากดูผมก็ดูภาคไทยเป็นปีที่ทินดำได้หนังต่างประเทศวิธีที่แล้วเพิ่งพูดถึงทินดำใช่ไหมใช่ใช่พูดถึงวิมออได้แจ๊สได้ตัดต่อออได้แจ๊สนี่บอฟฟอสใช่โหยุคนั้นพุ่มกับก็เบนตันได้ก็มีบ๊อบฟอสชิงในออร์เดสแจ๊ดเมย์คาโปล่าจากคอปเปอร์ลิฟนาวหนังฮอลลีวูดยุค70นี่มันของจริงมันของจริงเออมันลิบลับกับปัจจุบันถ่ายภาพพอคอลิฟได้เรื่องนี้เนสเตอร์อเมดอสถ่ายประกอบหญิงก็มาดิวสตรีปซึ่งเข้าชิงกับคุณเจนอเล็กซานเดอร์นะมันก็ดีเลยมันก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมาเรียลเฮมิงเวย์จากแฮมแมนฮัตตันด้วยโอ้โหมาเรียลเฮมิงเวย์ไม่ได้นำหญิงเป็นแซลลี่ฟิลด์นอร์มาเรย์เจนฟอนด้าจากไชน่าซินโดรมด้วยจ้าโอ้ไชน่าซินโดรมก็ปีนั้นดีประกอบชายเมลวินแจ็คเลมอนว่ะไชน่าซินโดรมใช่ประกอบชายเป็นเมลวินดักราสจากบีอิงแดร์บิ๊กแดดอ๋อที่ปีเตอร์เซเลอร์เป็นคนทำสวนมีโรเบิร์ตดูวอลหูยจัสตินเฮนรี่จากเครเมอร์มิกกี้รูนนี่จากแบ็กสตาเลียนเป็นเราตอนนั้นเราต้องเชียร์โรเบิร์ตดูวอลขาดใจนะฮะฟิลนาปาล์มอินเดอะมอร์นิ่งสเมลนาบวกด้วยนำชายก็มันดัสตินฮอฟแมนมีเจนเนอร์มอนจากไชน่าซินโดรมอัลปาชิโน่จากซิตฟอร์ออลรอยไชเดอร์จ๋อแจ๊สด้วยจริงจ๋อแล้วปีที่เซลเลอร์จากบีอิงแดร์วิ่งเรียนหนังดีนะผมชอบเชียร์ให้ดูนะฮะเครเมอร์ vs เครเมอร์มันบีอิงแดร์เขามาทำอะไรใหม่ไม่กี่ปีนี้ป่ะมันถึงมีแผ่นออกมาขายใหม่สักเป็นไอ้นี่ฮะเป็นไอ้นี่เล่นฮะเป็นหนังปีเตอร์เซลเลอร์ป่ะเออแล้วหน้าปกเหมือนบีอิงแดร์แต่มันชื่อเรื่องอ้าวใครเล่นล่ะจ๋องเจฟฟี่รัชเล่นเป็นปีเตอร์เซนเลอร์เรื่องนั้นก็ดีเออชื่อเรื่องอะไรวะจำไม่ได้วิ่งแดดหนังสือก็ดีเมื่อวานเปิดทีวีเจอเจฟฟี่รัช God of Egypt เจ๋งไปเลยหล่นจากเก้าอี้เลยเรื่องนี้ดีมากด้วยนะหนังที่ปีเตอร์เซนเลอร์เล่นเป็นไม่ใช่เจฟฟี่รัชเล่นเป็นปีเตอร์เซเลอร์เนี่ยดีมากเลยชื่อเรื่องอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวคงนึกออกประมาณนี้เจฟฟี่รัชก็ได้นำชายปีอังกฤษแพทเทียนจากชายทุกอย่างเกี่ยวพันกันไปหมดเกี่ยวพันกันหมดคือหนังดีมากนะเครเมอร์ vs เครเมอร์หนังดีมากเลยดีแบบ
ันนี้ไม่ดื่มดีจี๊ดไปเลยอ่ะไม่งั้นก็ดีแบบวันนี้แหละร้องร้องไห้คือพี่จ้อยบอกว่ามันไม่ฟูมไฟล์แต่แบบใช่ในแง่การแสดงมันไม่ฟูมไฟล์จะบอกว่าไม่ฟูมไฟล์ก็ผมว่าไม่ชัดไม่ใช่การแสดงผมว่าไม่ผมไอ้ไม่ฟูมไฟล์ผมนำเสนอดนตรีประกอบไม่บิ้วดนตรีประกอบเพราะผมว่าพูดได้ชัดๆคือดนตรีประกอบผมว่าดัสตินฮอฟแมนฟูมไฟล์คือเล่นเยอะมันเล่นเยอะมันเล่นเยอะคือย่างสตรีทมันเล่นน้อยแล้วมันโหน้อยดีไอ้นั่นเยอะก็ดีใช้คำว่าไม่ภูมิใจมันอาจจะไม่ใช่ผมนึกจริงๆคือดนตรีใช่ไหมไม่บิ้วมันคือไม่บิ้วมันดูไม่บิ้วดนตรีไม่บิ้วแต่ว่าจะฟูมไฟฟูมไฟที่คุณไปดูเองเนี่ยประเด็นคือแบบโดนได้ผลอย่างแรงน้ำหูน้ำตาไหลแบบคนดูฟูมไฟแน่แต่อารมณ์ขันทำงานจริงนี่ไม่ใช่ว่าเพราะมันขำเยอะขำเยอะมันขำเยอะในขำนั้นบางทีมันก็เศร้าอยู่มันเศร้าอยู่เศร้าอยู่แต่แบบเหมือนจังหวะที่พ่อลูกเริ่มปรับตัวได้เงี้ยเช้ามาวันหนึ่งก็แบบกิจกรรมรูทีนคือแบบเราจะเห็นภาพแค่นี้โดยไม่มีไดอะล็อกเลยแบบเด็กลุกขึ้นจากเตียงเดินไปห้องพ่อแล้วก็ไปฉี่แล้วสักพักนึงพ่อเดินมาเราคงรู้ว่าเด็กมันไปปลุกพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็ฉี่แล้วทั้งคู่ก็ไม่มีใครกดน้ำแล้วไอ้พ่อก็เดินไปหยิบหนังสือพิมพ์ไอ้ลูกก็เดินไปหยิบหนังสือการ์ตูนนั่งที่โต๊ะอาหารลูกก็หยิบโดนัทวางจานพ่อแล้ววางจานตัวเองทั้งคู่ก็นั่งอ่านหนังสือและกินโดนัท มันขำเนาะแต่แบบของชีวิตที่มันไม่มีแม่มันคือแบบมันคืออย่างนี้มาแล้วมันก็มันโอ้แค่นี้มันโคตรเจ๋งเนี่ยพอหมดเวลาครับพักสักครู่เพลงมีไหมจ๊ะมีเพลงพี่ยักษ์เลือกไปแล้วนางเหลือกี่เรื่อง4โอ้โหเฮ้ยจริงเหรอไม่พร่องเลยอ่ะนี่พูดไปหลายเรื่องมีหนังโจ๊ก1เรื่องผมเล็ก1โอมิดาร์กอีก Little Remain 2เขา2ผม1แล้วก็ไทยบ้านตายแล้วเร่งสปีดหน่อยแล้วกันครับพักสักครู่นะฮะเก็บไว้ที่หน้าได้หรือผมเก็บไว้ที่หน้าบ้างก็ได้นะเพราะที่หน้าผมไม่ได้ดูหนังแน่เลยพักสักครู่หนังหน้าแมวสามเหมือนกันโจ๊กครับผมนี่ก็เป็นเพลงที่พี่ยักษ์เลือกเอาไว้เนาะ Hello World ฮะของวงโอคาโมโต้ใช่ไหมฮะแล้วก่อนหน้านี้เป็นเพลงของใครนะ Farewell Song อ๋อหนังฮารุเรโอเพลงประจำปีชุดสุดแต่ไม่ได้รอยยิ้มให้ทั้ง EP สมัครเป็นคามิโอชิตลอดการให้เขาเป็นคามิโอชิตลอดการของฮารุเรโอรักอีฉันรักไปดูเต็มๆได้แบบ10เพลงนะฮะที่ Facebook Cat Radio ครับมีทั้งหมดเลยมีของพี่จ้อยพี่ยักษ์มีของผมและโจก็มีแล้ว5เพลงโกงตลอดต่อเลยครับพี่จ้อย Little Women ครับโอ้ยข้ามก่อนนะเอาโจ๊กดิโจ๊กไม่ได้พูดเลยโจ๊กโจ๊กใช่ Ash is Pierre's wife เจียจังเจียจังเคอคือเจียจังเคอเป็นผู้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะที่แบบว่ามีชื่อเสียงในช่วงปี2000น่ะหนังเรื่องแพลตฟอร์มน่าจะปี2000แล้วก็จากนั้นก็มีแบบ Still Life มีอะไรที่เป็นหนังเทศกาลหนังอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหนังเจียจังเคิร์ฟจะพูดเรื่องส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนผ่านการเวลาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอารมณ์ขันร้ายๆอะไรเงี้ยนะฮะตลกแบบหือๆอะไรเงี้ยอยู่ในหนังเขาด้วยแล้วก็ไอ Ash is Pierre's wife เนี่ยมันเป็นหนังเมื่อปีน่าจะปีที่แล้วแล้วก็ได้ประกวดคานตัวนางเอกซึ่งเอ่ยพูดกับจีนที่ชอบเคลมนางเอกนะนี่นางเอกก็เป็นภรรยาคุณเจียจังเคอฮะได้ชิงคานโอ้เล่นดีมากคือหนังมันเป็นหนังแก๊งสเตอร์คือนางเอกเนี่ยชื่อเฉียวเฉียวหรืออะไรประมาณเนี้ยกับพี่ปิ่นเนี่ยเป็นคู่รักกันแล้วก็อยู่ที่เมืองผมอุตส่าห์ท่องมือชื่อเมืองมาต้าถงอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณพ่อของนางเอกเนี่ยเป็นคนงานโรงเหมืองซึ่งเหมืองก็ตอนนี้เหมืองแผ่นหินนี้ราคาตกจากที่เคยมีราคาดีอะไรเงี้ยมันก็พูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนางเอกก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วก็พี่ปิ่นเนี่ยเป็นแบบเป็นนักเลงอ่ะ
เป็นแก๊งสเตอร์คุมบาร์มีลูกน้องมีอะไรเงี้ยแล้วก็หนังเปิดตัวของเฉียวเฉียวเนี่ยคือแกเดินเข้ามาในคล้ายกับว่าเป็นบ่อนทุกคนนั่งเล่นไพ่กันอะไรเงี้ยไพ่นกกระจอกนะก็เดินทุบหลังคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้คนนี้แล้วก็มานั่งข้างๆพี่ปิ่นเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเฉียวๆเนี่ยทำทุบหลังทุกคนเลยนะไม่เคยเห็นทำกับพี่ปิ่นบ้างเลยแกไม่พูดสักคำหนึ่งนะแล้วก็หนังก็ถ่ายกันเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็นึกว่าเฮ้ยทำไมไม่พูดเลยวะหรือว่าพูดไม่ได้สุดท้ายพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็พูดออกมาพูดประโยคหนึ่งมาแล้วก็โอ้โหมันเป็นโมเมนต์มหัศจรรย์ของการเปิดตัวละครตัวนี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็เราก็พบว่าชีวิตเนี่ยของผมจะเล่าข้ามๆแล้วกันเนาะมันก็แบบว่าไอ้พี่ปิ่นเนี่ยก็จะพูดกับนางเอกอยู่ตรงหนึ่งอ่ะที่พาขึ้นไปบนเนินเขาอ่ะที่พูดเรื่องแบบภูเขาไฟมันเคยปะทุแล้วมันกลายเป็นเท่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะว่าชีวิตของพวกเราอ่ะไม่ฆ่าเขาก็โดนเขาฆ่า อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งมันก็มีเรื่องคือระหว่างนั้นมันก็จะมีแบบเห็นเฉียวๆอยู่บนรถเมย์เห็นเด็กอยู่บนรถเมย์ที่ใส่เอี้ยมเป็นเขียนว่า USA อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอพี่ปิ่นเป็นเจ้าของบาร์ชอบเต้นแล้วก็จะเต้นเพลง YMCA อะไรเงี้ยมีลูกพี่มาลูกพี่ก็บอกว่าชอบดูเต้นแบบว่าเต้นบอลลูมาเต้นแบบเต้นโชว์แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นโชว์พวกนี้ก็บอกว่าเต้นแบบนี้เต้นไม่เป็นนะมันอเมริกามากไปอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งมันก็มีเรื่องกับไอ้ลูกพี่ที่มาหาที่เอาตังค์มาให้อะไรเงี้ยก็ถูกฆ่าเราไม่เห็นแล้วก็มานั่งสืบกันว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ชื่อเรื่องอะไรนะ Ash is peeled white as the ashes of him แล้วก็วันระยะเวลาใกล้ๆกันเนี่ยระหว่างที่จะเดินทางไอ้พี่ปิ่นกับนางเอกแล้วก็มีแบบสมุน2ลําคนก็โดนแก๊งมอเตอร์ไซค์ลุมจนแบบว่าต้องลงไปสู้แล้วก็มันก็แบบสู้ไม่ไหวอ่ะมันเยอะอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยพี่ปิ่นมีปืนก่อนอันนี้เขาคุยกันว่าปืนเนี่ยพกทำไมมันอันตรายนะมันแบบรู้ใช่ไหมว่าถ้าโดนจับได้ว่าพี่ปิ่นพกปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันโทษหนักนะแล้วพี่ปิ่นก็ถึงพูดประโยคประมาณว่าอาชีพอย่างเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราอะไรเนี่ยนะพูดในฐานที่เดียวกันไอ้ตรงที่เป็นภูเขาไฟที่มีเท่าอะไรเนี่ยนางเอกเลยแต่จะเอาปืนขึ้นไปยิงขึ้นฟ้าเพื่อหยุดเพราะโอ้โหพี่ปิ่นงั้นพี่ปิ่นมีเสร็จไงนะหัวโขกหัวรถอ่ะแล้วหัวรถเป็นโลโก้ด้วยก็เลยจะตัดใจหยุดฉะนั้นก็ตัดแล้วก็พบว่านางเอกติดคุกก็จากปืนนั้นแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าปืนเนี่ยของใครรู้ใช่ไหมว่าพกปืนเนี่ยมีความผิดแค่ไหนแล้วก็นางเอกก็บอกว่าปืนเนี่ยของเขาเองหามาได้ยังไงเจอมาไอ้คนตรวจก็ถามว่ารู้ใช่ไหมว่าถ้าตอบเนี้ยผิด2ข้อหาเลยนะคือมีปืนด้วยแล้วก็ให้การเท็จด้วยกูว่าก็ไม่ยอมบอกว่าปืนก็ยังยืนยันว่าปืนเป็นของตัวเองก็ถูกตัดสินจำคุกแล้วก็จำคุก5ปีแต่พี่ปิ่นน่ะโดนปีเดียวแล้วออกมา4ปีไม่เคยไปเยี่ยมนางเอกออกจากคุกมา5ปีก็ไปตามหาพี่ปิ่นมันเป็นหนังหลักก็ไปตามหาพี่ปิ่นแล้วที่เหลือผมว่าเล่าไม่ได้ละมันคือเรื่องมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันถ้าเล่าแล้วพี่ก็จะรู้ว่ามันพบเผชิญอะไรบ้างแล้วหนังมันก็จะพูดเรื่องจากนั้นมันจะมีความเศร้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าระหว่างเดินทางเนี่ยต้องเดินทางโดยทางเรือก็ถูกขโมยของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองไปเรื่อยๆจากตอนต้นที่เราเห็นนะไอ้เมืองจีนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปไอ้เรื่องเหมืองถ่านหินไอ้เรื่องรถไฟที่ขึ้นหรืออะไรต่างๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดคือแบบว่าไปที่หนึ่งที่เป็นแม่น้ำเป็นเขาสามถ้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือผาน้ำตกสามผาหรืออะไรเงี้ยชื่อประมาณนี้ระวังเรื่องชื่อสถานที่เราไม่แม่นยันไม่ก็เป็นที่หนึ่งเงี้ยแล้วก็มีเสียงประกาศเป็นเสียงตามออกกระจายด้วยสถานที่บอกเลยดูไว้นะครับตรงเนี้ยพอเดี๋ยวอีกหน่อยตรงที่ตรงนี้จะจมน้ำแล้วเพราะเราจะทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกเสียใจมากเลยนะแล้วก็เราก็พบว่าโอ้โหชีวิตเธอที่เหลือจากนั้นมันแบบมันก็หนักหนาสาหัสอยู่อ่ะก็ได้กอบกู้กลับมาแล้วดูผมรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันก็มีตั้งแต่ดูไอ้แบบปารีสเท็กซัสมันมีแบบเรื่องแบบนี้แบบไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถเอามันไปจากชีวิตได้อ่ะเรื่องดีลกับมันไปไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นอยู่ไงแล้วก็คุณผู้หญิงที่เป็นภรรยาเจี๋ยจางก็เล่นสุดยอดมากเลยพี่คือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครนี้ยังกับแบบยังกับเปลี่ยนคนเล่นอ่ะคือด้วยเมคอัพด้วยทรงผมมันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าการข้างในอ่ะเราเห็นข้างในที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะโอ้โหน่าทึ่งมากแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองความเปลี่ยนแปลงของจีนต่างๆและพวกนี้ก็ยังเป็นแบบนักเลงที่แบบคล้ายๆกับว่ามีความเริ่มต้นด้วยการมีคุณธรรมน้ำมิตรอะไรเงี้ยและมีเช่นว่าจากแบบสมัยก่อนจากวันนี้ข้ามกองไฟไปก็ถือว่าเราได้ข้ามความทุกข์ยากไปแล้วอะไรแบบนี้มันจะมีความเชื่อแบบนี้ในขณะที่โลกมันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันมีความสะเทือนใจอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งไอ้ประเด็นความรักจี๊ดๆเนี่ยมันมีบางฉากอะที่ผมพอจะเล่าได้เป็นฉากนะฮะอย่างเช่นว่าเขาเห็นตัวละครตัวหนึ่งที่เขาคิดว่าแบบเขาไม่ควรจะรู้สึกอะไรกับตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยส่งภาพน่ารักน่ารักมาแล้วมันก็ยิ้มออกโอ้แต่มันเป็นรอยยิ้มที่อยู่ในโมเมนต์ที่แบบมันสะเทือนใจมากพี่นึกออกว่ามันก็อักมันรู้สึกว่ามันมีแต่ความเจ็บปวดอะยิ้มนั้นมันยังเป็นยิ้มที่แบบมันเกิดจากความเจ็บปวดที่หนาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็แบบสุดท้ายมันก็ไม่ได้ชีวิตมันก็เป็นไปตามดำดิ่งไปเนี่ยหนังดำดิ่งไม่ดำดิ่งมีความโรแมนติกนะยาวไปนั้นจะ2ชั่วโมง16นาทีนิดๆ2ชั่วโมงนิดๆดูสนุกมีวนมาใหม่มีอารมณ์ขันระหว่างทางอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โอ้โหเล่าเรื่องเก่งแบบสุดยอดคือมันมีบางตอนนี่พี่คือว่าโอ้โหมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะอย่างเช่นว่ามีอยู่ฉากนึงที่มันขึ้นรถไฟกันไปคือมันจะพูดถึงที่สักที่นึงอ่ะเป็นเริ่มต้นใหม่กันไหมอะไรประมาณเนี้ยมันไปไม่ได้มันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้มันต้องกลับไปที่เดิมอ่ะแล้วมันก็แล้วไอ้คนที่จะชวนมันไปบอกว่าจะทำทัวร์ทำทัวร์อะไรอ่ะทำทัวร์เรามีไอเดียว่าเราจะทำทัวร์ที่แบบทัวร์ตามรอยมนุษย์ต่างดาว เราเคยเห็นต่างดาวประเทศจีนมีหลักฐานยืนยันนะว่ามีแต่สมัยไหนมีมนุษย์ต่างดาวนะก็ถามนางเอกว่าเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นเอกบอกเคยเห็นแล้วสักพักหนึ่งก็นางเอกก็ลงจากรถไฟฮะแล้วก็เกิดโมเมนต์ที่ประหลาดไม่น่าเชื่อขึ้นมาแต่มันดันอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้แล้วมันก็แบบโอ้โหพาเราไปสู่อีกขั้นของความรู้สึกที่มีกับหนังฮะชอบไหมชอบมากนิยมพุ่มกับคนนี้ปะนิยมอยู่นะดังนั้นก็ถอนคำพูดเรื่องเขาเคลมนางเอกเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเขาเหรอแฟนแต่เขาแต่งงานกันก่อนเล่นหนังเรื่องนี้ก็เขาเล่นมาเป็นเล่นมาตั้งหลายเรื่องก็ก่อนหน้านั้นไม่เคยร่วมงานกันแล้วไงอ่ะเขาไม่ได้เคลมนางเอกคือเขาแต่งงานกันแล้วเอาเมียมาเล่นอ๋ออืมซัพพอร์ตครอบครัวคิดดีๆคิดดีเขาเอาภรรยามาเล่นคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอานางเอกปุ๊บแล้วไปจีบไม่ใช่คิดไปจีบก่อนแล้วเออคือไม่ได้ร่วมงานกันผมเช็คแล้วถามลายชัวแน่นะแน่มาถอนเขาจะพูดเออไอคนนี้เล่นเป็นใครเนี่ยเพิ่งเสี่ยวกลางมาเล่นด้วยใครไอพี่ด้อยอุ้ยพุ่มกับอาร์มน็อตมาดามโบวารีไงเพิ่งเสี่ยวกลางเสี่ยวกลางเล่นด้วยอ่ะตัวละครน่าจะเยอะเล่นอยู่ในน่าจะอยู่ในแก๊งในแก๊งนั้นน่ะไอ้ทำไมแก๊งเล่นเป็นพวกแก๊งอยู่ในแก๊งแล้วก็โหมีหลายตอนสะเทือนใจฮะไอ้ฉากคือเรื่องมันกินเวลา17ปีอ่ะใช่ใช่ปี2001ถึง2018นั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครวิธีคิดฉากหลังมันแบบโหมันมีอารมณ์สะเทือนใจแต่มันไม่ได้ดำดิ่งแบบโศกเศร้าอาดูลอะไรอย่างนี้นะมันเล่าเรื่องอย่างสมูทอ่ะแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็มีเพลงก็โอ้โหฉากเพลงนี้พี่ต้องดูร้องเพี้ยนแล้วมันก็ร้องแต่แบบโอ้โหมันโดนมากเลยนะมันใช้อย่างเงี้ย2ครั้งติดๆกันแล้วให้ผลที่ขึ้นไปอีกขั้นนึงในครั้งที่2ผมมหัศจรรย์มากผมอึ้งกิมจีต้องรอดูว่าจะวนกลับมาอีกทีเมื่อไหร่สุดยอดเพราะมันเอาเพลงไอ้หงเฟยหงมาใส่ด้วยเหรอโอ้โหเฉพาะเสียงหายด้วยเหรออุ้ย
อยากดูแต่ผมนึกออกแล้วผมเคยดูแพลตฟอร์มใช่ไหมฮะที่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษามีอารมณ์ขันอารมณ์ขันมันแบบเสียดสีเสียดสีนะชอบชอบพุ่มกลับใช่ไหมทำไมอ่ะถอนก็พูดเรื่องอะไรต้องไม่เจอกันก่อนวะฮะพอย้อนกลับไปลึกๆแล้วเจอกันก่อนวะแม่งแม่งเคมนางเองจริงด้วยภูมิกับจีนี่แม่งชอบไปใส่แบบนี้เออทุกรุ่นบุลลี่บุลลี่เป็นทุกรุ่นเนี่ยเห็นไหมหลอกเขามาเล่นหนังแล้วแม่งก็จีบเขาเออ The World เห็นไหมถึงบอกว่าเออ Still Life ด้วย24 City ด้วยทุกเรื่องไอ้นี่นี่ทุกเรื่องเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเฮ้ยเป็นเสียวๆมาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยไปเฉียวๆเหรอใช้ชื่อเดียวกันเหรอไม่เล่นเล่นบทชื่อเฉียวๆมาตั้งแต่ปี2001 2002นะอ๋อคือเขาบอกว่าคุณคล้ายๆกับว่าคุณอะไรอ่ะคุณเจียจางเคอเนี่ยทำเรื่องนี้เหมือนกับเป็นบันทึกความรักของเขาต่อประเทศต่อประเทศจีนถึงคนที่เขารักอะไรประมาณนี้นะเล่นมาในแพลตฟอร์มอ่ะโอ้โหนี่มันเตาะมานานเว้ยเขาก็รุ่นเดียวกับเฟิงเสี่ยวกลางนี่อ๋อหมายถึงในเตาะมานานอายุงานใช่ไหมของเพื่อนกันเชื่อใจไม่ได้แต่เล่นเล่นเก่งมากนะนางเอกอ่ะตะกี้อุตส่าห์เป็นทนายแก้ทางบอกแล้วพวกนี้เป็นทุกคนเราก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจริงเหรอวะไม่อยากเชื่อสอนมาเออเว้ยทำหนังไม่นี่วะหน้าตาแกใช้ได้จะรอดไหมล่ะแกใช้ได้เลยนะคุณเจ๋อจางเคิร์ดเนี่ยเอาแนะนำนะแนะนำมากแนะนำมากคนนี้น่าสนใจเป็นคนทางหนังเนี่ยสนชอบมากเลยอ่ะคือหนังเขาชอบไปแถวแบบแถวเทศกาลหนังยุโรปใช่ไหมเวนิสคานอะไรแบบเนี้ยในระดับแบบไอ้ตามเทศกาลแกดังแกดังดูได้แกถ่ายรูปร่วมกับใครบ้างวิลเลมเดฟูโอ้ยนิโคลัสไวดิงมันชื่ออะไรเนี่ยที่นึกชื่อมันอยู่เมื่อกี้เออไดรเวอร์ใช่ไหมไดฟ์ไดฟ์โซเฟียคอปปูล่าเออดูดิรุ่นใหญ่เจนแคมเปียนแต่ดูภาพนิ่งมาแล้วแบบเดาไม่ถูกในหนังมันจะมาทางไหนนะมันมีใช่คือพอดูไปผมถึงรู้ว่าผมไม่ได้อ่านเรื่องถึงรู้ว่าโอมเป็นเรื่องผู้หญิงอ๋อแสดงว่าปีนั้นมันอาจจะเป็นกรรมการออสการ์ไอ้กรรมการบังคารใช่ไหมเออเด็ดมากมันเป็นหนังลับชื่อเรื่องที Ash is Peerless White Lido ฮะแต่วันนั้นผมว่าเขากลับมาฉายเป็นเหมือนเป็นวันตรุษจีนอ่ะผมดูวันเสาร์เป็นวันหนังจีนทั้งวันต้องรอดูโปรแกรมนะว่าเขาจะเอาวนกลับมาอีกไหมเพราะตอนนี้ Elephant Elephant ก็กลับมาอยู่นะประมาณนี้เรื่องออกไปจ้ะ Little Me Man ผมก็ดูตามทุกคนแม็กซีดารุณีไม่ใช่เป็นใครเธอเป็นใครไม่ซีดารุณีไม่ใช่นับฉันด้วยเป็น6แล้วเหรอ5ครึ่งได้ไหมเอออย่ากักเอจ่องต้องเป็นน้องโจ๊กนะทั้งนั้นน่ะพอมาใหม่โจ๊กเขาเป็นคนที่5จ่องเป็นคนที่6เป็นน้องมันฉันสวมมาจ่องมาร์ชเหรอพงมาร์ชพงมาร์ชก็อย่างนี้ทุกคนพูดกันหนังภาพยนตร์นี้เพลิดเพลินอย่างไม่น่าเชื่อคือผมไม่เคยแบบมีความคิดอยากจะดูซีดารุณีอะไรนี่เลยเรียนตามตรงทำมากี่ครั้งกี่หนยังไงครับรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของดิฉันเรียนตามตรงด้วยคือถ้าไม่มีแมนอย่างถ้าไม่มีเกรต้าเกอร์วิกเนี่ยผมก็ไม่จะไม่จะมองข้ามไปเลยนะเรื่องเนี้ยคือมันก็จะอะไรล่ะสมัยวิโนนาก็ไม่ดูอ่ะไม่ดูไม่ได้ดูวิโนนาไม่ได้ดูนะคือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็ดีซูซานซาลันดอนมันก็คือก่อนเวอร์ชันนี้เขาก็ชมเวอร์ชันวีโนนาว่าดีที่สุดใช่ป่ะมันก็บวกอ่ะมันก็ชิมออสการ์มันก็ชมเวอร์ชันนั้นกันแต่มีความรู้สึกไม่อยากดูเรื่องแบบเฟมินิสต์พีเรียดอะไรอ่ะรู้สึกมันแบบมันไม่มีอะไรใหม่ป่ะรู้สึกอย่างนั้นอ่ะในเชิงเนื้อหานะก็รู้สึกไม่น่ามีอะไรใหม่ยังไงไม่น่าก็รู้สึกไม่อยากดูแล้วคราวนี้เอาจริงๆก็ไม่รู้สึกไม่อยากดูแม้ว่าจะเกตคือเกลวิชแม้ว่าจะเซียชาโรแนนแต่ก็รู้สึกว่าแบบแคสเฮอร์เมลนี่ชื่ออะไรเอมมาวัตสันแคสนี้ผิดหรือเปล่ามีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในใจเสมออะไรเงี้ยตอนดูก็รู้สึกตลอดนะแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องยอมในแง่ว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเล่าได้ยังแบบเล่าได้ยังไม่น่าเบื่อทั้งที่หนังยาว
แล้วก็ความฉลาดในการแบบโยงไปโยงมากลับไปกลับมาแล้วก็เสน่ห์เหลือร้ายของนักแสดงวิธีทางภาพยนตร์ทั้งภาพเสียงการตัดต่อมันดูได้อะไรใหม่ขึ้นมาเนื้อเรื่องก็อย่างที่เขาพูดกันไปเนาะมันก็เป็นเรื่องแบบจับความที่อเมริกาฝ่ายเหนือยุคสงครามกลางเมืองที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวชาวอเมริกันทั้งประเทศตอนนั้นตายกันไปกี่แสนนะ600,000ได้ไหมสงครามนั้นตายแบบ400,000อย่างน้อย400,000นะผมจะไม่ผิดครอบครัวของบ้านนางเอกเนี่ยครอบครัวมาร์ชเนี่ยก็คุณพ่อก็ออกไปรบที่บ้านที่เหลือก็เหลือแต่คุณแม่แล้วก็ลูกๆอีก4คนพร้อมกับพี่เลี้ยงนะคนสนิทอยู่ที่บ้านแม่บ้านแม่บ้านนะเนาะแล้วก็มีบ้านคุณป้าอยู่ไม่ไกลนักป่ะไม่ไกลนะบ้านคุณป้าป้านี่ก็เป็นพี่สาวคุณพ่อใช่ที่ก็ตัวนางเอกเราเนี่ยคุณโจเนี่ยต้องมีหน้าที่ไปอ่านหนังสือให้ฟังใช่ไหมใช่แต่คุณป้าก็ดูไม่ค่อยปลื้มเพราะคุณโจก็ดูมีความแบบบุคลิกกบฏไม่เป็นผู้หญิงในคุณป้าสอนบ้านนี้มีแต่คนแปลกคุณป้าก็สอนว่าคุณผู้หญิงเราเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยแกต้องหาผัวรวยเพราะผู้หญิงน็อตติงผู้หญิงคือน็อตติงผู้หญิงคือแบบไม่มีความหมายอะไรกับสังคมเนี่ยดังนั้นเธอต้องหาผัวรวยเท่านั้นคุณป้าแล้วที่คุณป้าไม่เห็นแต่งงานเลยนะคะป้ารวยแต่ฉันมันรวยอยู่แล้วไงฉันมันรวยอยู่แล้วไงอันนี้มันก็สะท้อนอยู่เรื่องแบบเรื่องบทบาทผู้หญิงในค่านิยมที่มองผู้หญิงเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยให้บอกออีกเส้นอีกเส้นหนึ่งนางเอกในนิยายต้องอะไรนะมึงต้องจบให้แต่งงานกันดิไม่แต่งงานก็ต้องตายอ่ะผู้หญิงอ่ะคือสะท้อนจากไอ้คุณบอกอที่นางเอกต้องเอาเรื่องไปเสนออยู่เนี่ยว่าแนวคิดผู้หญิงในหนังสือควรเป็นอย่างไรรวมทั้งผู้หญิงในชีวิตจริงควรเป็นอย่างไรด้วยคือค่าเรื่องที่แบบไอ้นี่รับซื้อปกติราคาเท่านี้แต่พอเป็นผู้หญิงเขียนเนี่ยราคาถูกกว่าแล้วจะสะท้อนให้เห็นจากตัวละครทุกตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนางเอกไอ้ตัวพี่สาวนางเอกก็เป็นคนที่แบบอยากมีชีวิตอย่างที่ผู้หญิงควรจะเป็นอ่ะคือแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอยากแต่งตัวสวยบ้างอยากแต่งตัวสวยบ้างตัวนี้ดีดีตัวนี้ก็สะท้อนเรื่องเนี้ยตัวนี้อีกตัวนึงก็สะท้อนอีกด้านหนึ่งของตัวนางเอกคือตัวน้องคนรองลงไปเบสไม่มิซอมมาตัวมิซอมมาชื่ออะไรเอมมี่ก็เป็นแนวแบบผู้หญิงที่อาจจะสะท้อนจากตัวนางเอกอีกทีนึงอ่ะแต่ไปด้านที่ไกลกว่าเป็นพวกแบบคงเป็นผู้หญิงยุคนี้มากกว่าผู้หญิงยุคก่อนอ่ะฉันต้องได้อ่ะทำไมฉันต้องแบบเป็นที่สองทำไมฉันไม่ได้ไปอันนี้สักทีฉันต้องใส่เสื้อต่อจากพี่เป็นแบบแนวแบบเป็นผู้หญิงแนวเกินกบฏอ่ะผู้หญิงกบฏทีนึงมันก็ทำทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าควรจะทำอ่ะเป็นแบบเบอร์นั้นส่วนน้องคนสุดท้องก็เป็นแบบแม่พระเป็นคนดีนั่นคนที่สามเขาเป็นคนที่สามไหมเล่าผิดอะฮะนั่นต้องเป็นคนที่สามเพราะอะไรฮะนั่นคนที่สามงั้นหมดเล่าผิดไอ้ตัวนั้นก็เป็นตัวสุดท้องแหละที่เป็นตัวสะท้อนสะท้อนจากโจอีกทีนะอ๋อนี่คนที่สามนะคนที่ป่วยเนี่ยอ๋อคนนี้ก็เป็นแบบแนวแบบมิสซิคอลโคตรดีมิสซิคอลเกิร์ลก็เป็นผู้หญิงในอุดมคติของสังคมที่มองผู้หญิงไปอีกทีอ่ะเรื่องก็เล่าผ่านโจเนี่ยแหละซึ่งก็มีความคิดอยากแบบจริงๆถ้าเลือกได้อยากให้ครอบครัวนี้อยู่กันไปเรื่อยๆดิฉันไม่อยากจะแบบเดินก้าวไปสู่โลกอื่นหรือโลกของผู้ชายอะไรแบบนี้เนาะถ้าแถวเนี้ยเรื่องมันอยู่แต่แถวเนี้ยคุณก็ได้เห็นความพัฒนาไปของตัวละครรอบๆตัวโจรวมทั้งตัวโจแล้วก็เรื่องมันก็เล่าสลับไปมาแต่กล่าวโดยรวมตัวละครในเรื่องมีแต่คนดีๆอ่ะใช่ไหมใช่มันเป็นหนังที่แบบตัวละครที่ทำอะไรไม่ดีหรือทำท่าจะคิดไม่ดีมันก็เป็นชั่วขณะชั่วคราวของความคิดของคนที่มาจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ทั้งหลายมันก็ดูเป็นคนแบบดีๆโดยแม่อะไรเงี้ยผมคนดีๆอะไรเงี้ยนะจิตอาสาอืมจิตอาสารื่นลมอ่ะหนังเรื่องนี้ดูแล้วลื่นสนุกสนุกมากสนุกแต่แบบยอมรับว่าต่อมผู้หญิงผมไม่ค่อยทำงานแต่เมื่อกี้แกบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นคนที่อะไรนะนับฉันด้วยนับคนนับที่ฉันเป็นคนที่ห้าครึ่งไม่ถึงก็หกไม่เต็มตัวออกตัวนิดนึงว่าไม่เต็มตัวเต็มตัวและเต็มใจดิฉันไม่เต็มตัวแต่ว่า
แต่ว่าชอบนะอยู่ในเกณฑ์ชอบแล้วคนดูก็เต็มโรงนะที่ดูวันนี้คนดูก็เต็มวันนี้วันเมอริลเลยเนี่ยสองเรื่องเออยอมรับว่าเมอริลสตีฟร่วงเลยไปเยอะเลยพอดูเรื่องนี้ดูตอนรอบบ่ายสองไม่สวยสะพังดูเกมเมอร์แล้วต่อได้เรื่องตอนกี่ปีวะจอบ่ายสองนี่สวยสะพังเลย40ปีโอ้โหตัดภาพมาเป็น40ปีเจ๋งว่ะตอนนี้ดูหนังย้อนเวลานะควรจะสาวขึ้นสิไม่ว่ะโอ้งอมเลยนึกโคตรดีเลยนะก็วินเลมในอิลิแพทเทนยังหนุ่มอยู่เลยนะวินเลมที่โอ้หนุ่มแบบคนไรนี่กับไรเขาแต่สำหรับที่ผมพูดว่ามันในแง่ตัวส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยผมว่าจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่มันก็ยังใหม่อยู่คือวันนั้นที่คิดว่าไม่มีอะไรใหม่เพราะเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วแต่ว่าประเด็นนี้มันยังเป็นประเด็นที่ยังมีอยู่ไงใช่ไหมประเด็นนี้มันยังคงเป็นประเด็นร่วมสมัยอยู่อ่ะคืออาชีพของผู้หญิงแทบจะทั้งหมดในโลกนี้ถูกกว่าผู้ชายหมดราคาที่ได้รับการตอบแทนอ่ะบิลลี่จีนคิงสู้เพื่อค่าตัวนักเทนนิสหญิงมา40ปีอ่ะทุกวันนี้นักเทนนิสหญิงยังได้เงินน้อยกว่าผู้ชายอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็ยังทันสมัยอยู่ล่ะใช่ดังนั้นก็ประกอบกับการทำงานที่ทำได้ดีมากของภูมิกับการแสดงที่ดีของนักแสดงก็เชียร์ให้ดู Little Women ดูเรื่องนี้แล้วมาต่อคิมจียองนะเดี๋ยวจะซ้ำเกิดปีอะไรนะ82เอาคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเออดูแล้วคนนี้ถ้าปีอื่นอาจจะยังไม่ได้ดู อันนั้นคือ Little Women ครับชวนให้ดูเชิญพี่โตไทยบ้านอยากขอบคุณเวลาเขาชอบเรื่องไหนเขาจะร้องเพลงมาก่อนจับได้แล้วมันดูได้เลยล่ะเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยเขาจะร้องเพลงมาก่อนจับได้แล้วไม่ในเชิงแบบถามความเห็นเนี่ยผมจะกังวลเขาเรื่องคุณภาพนะผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันมีแนวโน้มในการแบบมีอคติดูดีดงชั้นตาคติอ่ะแบบนั้นต้องฟังหูไว้หูจริงๆอ่ะเออเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไทยบ้านกับ BNK48 ใช่ไหมผมไม่เคยดูหนังไทยบ้าน The Series มาเลยก็เลยดูเหมือนกันไม่เคยดูแต่จำได้พี่จ้อยดูแล้วจ่องคุยกับจ่องก็เคยดูใช่ป่ะสองจุดผมเคยดูที่ผมเคยมาเล่าในรายการเนี่ย2.1ทั้งอันเนี่ยมันมี2อันใช่ไหมไทยบ้านกับอะไรกับผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านอันนี้มันไทยบ้าน The Series ผมเคยดูในทีวีไม่ดูเลยผมไม่ดูในทีวีผมดู 2.1เอออันเดียวกันนี่ที่ผมดูกับพี่ป่ะคือผมไม่ได้ดูกับพี่ผมว่าผม 2.1 เรื่องเดียวกันดิ 2.1 แต่ตอนนี้เขาเห็นบอกเลยว่าเขาดูไม่รู้ตอนผมมาพูดก็แบบไม่มีใครเวอร์ชันอะไรฮะเวอร์ชันทั้ง2เท่าไหร่ 2.1 อ้าวผมว่า 2.1 อ้าวก็เรื่องเดียวแต่ตอนผมมาเล่าไม่เห็นพูดเลยอ้าวอะไรอ่ะงงจำไม่ได้จำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วเออเอาเป็นว่าผมไม่เคยดูไทยบ้านก็คือโอ้ยใจงงจริงเพราะเออตัวละครในไทยบ้านผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะที่ได้ดูในหนังเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของวง BNK48 ซึ่งในหนังอะในหนังเนี้ยมันถึงขาลง BNK มันขาลงกำลังแบบไม่ประสบความสำเร็จบริษัทก็เลยคิดว่าแบบเรียกประชุมกันเฮ้ยหรือว่าเราต้องให้ BNK ไปทางลูกทุ่งร้องหมอลำนี่ไหมอะไรประมาณเขาเล่นเป็น BNK เลย BNK เลยก็เป็นคุณจ๊อบซังคุณจ๊อบซังมาเล่นเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยถ่ายที่ออฟฟิศ BNK คล้ายๆแบบmockumentary อือทำไมเนี่ยไม่รู้หนักเลยต้องเจ๋งแน่เลยกูว่าเขาได้เห็นอะไรที่เขาอยากเห็นแล้วเขาเลยเอื้อมันต่างอะไรกับไลฟ์ที่พี่ดูต่างเยอะว่ามาแล้วเขาทีนี้เขาพอเขาคิดได้อย่างนี้ปั๊บเขาก็เลยนึกถึงนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่แบบโด่งดังมากตอนนั้นก็คือคุณก้องห้วยไร่คุณก้องห้วยไร่นี่พอตัดมาเนี่ยปรากฏว่าบังเอิญคุณก้องห้วยไร่เนี่ยเพิ่งกำลังโด่งดังโดนภาษีโดนภาษีย้อนหลังก็แบบมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็เลยต้องรับงานนี้เออก็เลยแบบว่าเรียกก้องห้วยไร่มาดีกว่าเนี่ยก็เจรจาเสร็จก็ก้องห้วยไร่ก็มาปรากฏว่าคุณก้องห้วยไร่หนังเรื่องนี้ก็ตลกดีคือจริงๆคุณก้องห้วยไร่เนี่ยในที่เราเห็นเนี่ยเป็นนักร้องผู้ชายใช่ปะแต่พอไม่ใช่จริงๆเขาชื่อเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยอ้ายเล็กเจ๋เป็นอะไรอย่างงี้เลยเรื่องอันนี้ก็เรื่องจริงไม่ใช่
อ๋อเหรอตอนแรกผมก็คิดเฮ้ยใช่วะขอเช็คแล้วต้องไปถามคนรู้จักเขาไม่ได้เป็นเขามีภรรยาเขามีเมียแล้วก็เหมือนดันยิ่งศักดิ์แต่ยิ่งศักดิ์ก็ไม่เป็นอ๋อเหรอคุณก็เป็นแรกก็มาเรียนเกิดก็เลยมารับงานหนีแต่ว่าก็ต้องมีข้อแม้ว่าเดี๋ยวจะพาไปฝึกเลยนะคะเดี๋ยวจะพากลับไปที่บ้านคุณก้องก็เลยอยู่ศรีสะเกษก็เลยต้องพากระเตงขึ้นรถตู้ไปทั้งหมด8คนไปที่ศรีเกตคือในวง BNK48 เนี่ยมันเหมือนบ้านหนึ่งว่ามีอยู่8คนเนี่ยพอมีแค่8คนมีแค่8คนที่เล่นหนังเรื่องเนี้ยคือ BNK48 ก็มีคุณแก้วมีเนยมันก็ไม่ใช่48แต่มันก็เอ็ดใช่ไหมตัดโอไปเหลือเอ็ดก็พาไปฝึกอยู่ที่ศรีเกตศรีสะเกษพอไปถึงศรีสะเกษแล้วเนี่ยก็คือเหมือนหมู่บ้านนั้นคือหมู่บ้านของเรื่องไทยบ้านคุณก้องก็เลยแบบไปตามคุณจารอดให้มันเป็นผู้ช่วยเราก็เลยจะได้เห็นตัวละครในไทยบ้างก็จะมาปรากฏตรงช่วงที่ BNK เนี่ยไปอยู่ไปฝึกนั่นแหละก็ได้เห็นคนทึ่งผมได้ยินชื่อเสียงมันเนิ่นนานมากหมอปาวานอะไรเงี้ยครูแก้วเขามีครูแก้ว2คนนะเรื่องเนี้ยแต่หมอปาวานใน 2.1 กับ 2.2 นี่คนละคนเหรอคนละคนอ๋อแต่ผมได้เห็นหมอปาวานคนเนี้ยแล้วก็ได้เห็นครูแก้วที่เป็นครูก็แต่เรื่องตรงเรื่องไทยบ้านที่มันเหมือนจะต่อมันก็จะน่าจะบางๆก็จะได้เห็นว่าอ๋อจอนี่จ่ารอดเป็นแฟนกับครูแล้วแล้วเหมือนคุณหมอนี่ก็น้อยมากอ่ะเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็มาฝึกหนังมันก็ทำท่าเหมือนจะเป็นแบบทำนองแบบจริงๆมันก็เหมือนแบบพวกทำนองไม่หมอลำเหรอทำนองหมอลำเพลงแรกก็คือโดดดีดงเลยสอนโดดดีดงแล้วก็เราจะได้เห็นความยากลำบากคือจ่ารอดมากับกล้องไวไลน์นี่ก็จะต้องพา BNK ไปใช้ชีวิตแบบพาไปดำนาจับปลาเพื่อให้เรียนรู้วิถีชีวิตชนบทอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนังเหมือนแบบทำนองเหมือนพวกหนังนักกีฬาหนังนักร้องต่างๆใช่ไหมที่ต้องฝึกมีปัญหาฝึกฝนฝึกวิชาแล้วก็แก้ปัญหาไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงฉากสุดท้ายที่มันมีการคลี่คลายของหนังทีนี้ไอ้ตัวเส้นหนังทั้งเรื่องอ่ะมันเหมือนเป็นก้อนๆผมรู้สึกมันมีความเป็นก้อ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 นแต่ระหว่างก้อนเขาจะมีปัญหาระหว่างบางอันเขาไม่ได้คลี่คลายให้เห็นนะว่าการคลี่คลายมันเป็นยังไงมัวไปตั้งใจดูอะไรอย่างบางอย่างหรือว่าหนังตั้งใจดูหรือเปล่าก็ยอมรับว่าตั้งใจดูเออก็ไปโฟกัสไปดูเป็นก้อนๆหรือเปล่าเราคนมันโฟกัสยากเออไหนยังมีหมอประวานมีกูแก้วคนนี้โอ้ยโฟกัสยากมากเลยเยอะมากก็รู้สึกในความเป็นภาพยนตร์เนี่ยในความลื่นไหลอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบจริงๆมันก็ไม่ค่อยลื่นมีปัญหาเยอะผมรู้สึกว่าแผลเยอะมากโดยเฉพาะมีบางซีนซึ่งรู้สึกว่ามีทำมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำไมมีซีนนี้อะไรเงี้ยอยู่ๆมีบางเป็นซีเควนต์เลยตอนท้ายๆอะไรเงี้ยมีทำไมเออตกใจอีหยังวะอะไรเงี้ยอุทานเบาๆอีหยังวะนี่คืออะไรอะไรเงี้ยรวมถึงตอนจบซึ่งผมรู้สึกว่าเออเราคิดอย่างหนึ่งเฮ้ยหนังเขากล้าจบแบบนี้เลยเฮ้ยอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมก็เออก็แปลกดีนะคือในความเป็นหนังมันก็จะมีแผลเวอะหวะมีเต็มไปหมดอ่ะแต่ในความสุขนั้น แต่ในความสุขนั้นก็เนาะถือว่าเต็มเปี่ยมก็แปดคน รวมอีก2เป็น10แต่ผมชอบแต่ที่ผมอันนึงที่ชอบเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมชอบการแสดงของนักแสดงไทยบ้านคือผมไม่เคยเห็นเขาเลยอ่ะอย่างคุณจารอดเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีวิธีการเล่นที่แบบซื่อๆดีอ่ะแล้วมีวิธีการพูดจาดูอะไรเงี้ยดูเป็นธรรมชาติเออแล้วตลกมากเลยอ่ะแบบเล่นเก่งอ่ะรู้สึกว่าเออมีหน้าไทยบ้านถึงแบบมีชื่อเสียงนะหรือว่าคือคนนี้คือคนผมบ๊อบป่ะใช่ใช่ใช่ผมฟูคนตัดหน้าไม้ใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกเออเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะแสดงเหมือนว่าธรรมชาติไม่ค่อยธรรมชาติป่ะแต่แบบถ้าบอกว่าธรรมชาติผมว่าไม่ค่อยธรรมชาติเราไม่รู้ธรรมชาติเขาเป็นยังไงแต่ว่าเออมันแปลกดีมันมีเฉพาะของมันเออแล้วก็ดูไปเออมันก็เออมันมีอะไรบางอย่างที่ได้เห็นให้เห็นความเป็นไทยบ้านน้อยๆไม่ค่อยคนไหนเอาผมมาเหมือนกันลูกพี่ผมมาเหมือนกันผมบ๊อบบ๊อบมาเหมือนกันพิกไปเจอพอดีคือในความเป็นหนังแล้วผมก็คือโอ้โหเต็มไปด้วยบาดแผลยับเยินอ่ะแต่ซื้อ
คือในความเป็นหนังไม่ใช่ดีไม่ได้ถึงกับเป็นหนังดีและในความอย่างอื่นแล้วครับพี่ในความอย่างอื่นก็ในความเพลิดเพลินอะไรเงี้ยเขาบอกเขาให้เต็มไงฮะเขาบอกแล้วความชอบเนี่ยเขาให้เต็มเกินด้วยเกินด้วย8คน8บวก2เรานึกว่ามี8โผล่มาอีก2เลยเป็นการรีวิวหนังที่ลำบากมากคุณล้ออะไรเขินมีความสุขคุณล้ออะไรวะแล้วก็คุณเนยนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์การแสดงของเนยเนยมาป่ะไม่รู้วันนั้นรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ในการแสดงของเนยกูแก้วเลยมาหรือเปล่าวันนั้นคืออะไรวันที่มาคือเราคือเนยเขารับบทเป็นหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยก็มีการแสดงที่น่าสนใจประมาณนี้อ่ะมันชื่อเรื่องว่าไทยบ้าน BNK 48จากใจผู้สาวคนนี้คนเยอะไหมพี่ไม่เยอะมากประมาณหนึ่งจริงๆไทยบ้านก็จะมีแฟนของเขาอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งเนี้ยหนาแน่นเลยเขาจะ BNK ก็มีกลุ่มหนึ่งเขาจะไม่ได้เงินแถวนี้ก็ได้แต่เขาบอกรอบนอกดีรอบนอกได้เงินแถวนู้นน่าจะได้แบบกลุ่มแฟนแถวเป็นพันแท้จบไปแนะนำไหมแนะนำไหมเป็นแฟนก็ต้องดูอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่แฟนอ่ะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คนเราเวลาแบบหลังชนฝานี่เอาตัวรอดกันคือกระบวนท่านี่แต่ละคนนี่ทำได้ด้วยวะกระบวนท่าเฉพาะตัวกันนะไม่แคร์เลยแต่ละคนก็มีวิธีไปในพื้นที่แคบแตกต่างกันจัดคนเดียวได้จริงๆพวกนี้ไม่ได้เว้ยเหลืออะไรครับพี่จ้าเหลือเรื่องสุดท้าย Dark Water น้ำดำน้ำดำสร้างจะเรื่องจริงป่ะศึกน้ำดำทำจากเรื่องจริงเรื่องจริงศึกน้ำดำมาจากบทความศึกน้ำดำทำจากเรื่องจริงสองยี่ห้อเหรอยี่ห้อเดียวก็พอแล้วเหรอทำมาจากอะไรนะทำจากบทความในนิวยอร์กไทม์แมกกาซีนบทความชื่อยาวมากเร็วๆนี้มันก็มีหนังที่ทำจากบทความก็นี่ไงเนเบอร์ฮูดทำจากบทความอันนี้บทความมันชื่อทนายความที่เป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของดูปองหุยดูปองเหรอดูปองไอ้นั่นเหรอไอ้มวยปั้มเหรอดูปองตระกูลนั่นเหรอชื่อบริษัทเทฟลอนอะเทฟลอนคาถาเทฟลอนไอ้นั่นมันดูปองไอ้เรื่องนั้นใช่ไหมไอ้นักมวยปั้มอ่ะโหชอบมากเลยนะตระกูลเดียวกันป่ะพระสิทธิ์เหมือนกันนะไอ้นั่นอ่ะไม่รู้สตีฟคาร์เรลอ่ะไม่รู้ตระกูลเดียวกันเปล่าก็มาเป็นเรื่องของคุณทนายความคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตบีลอสครับรอบบี้ซึ่งแกทำงานเป็นทนายความว่าความให้กับบริษัทซึ่งเชี่ยวชาญคดีเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นทนายจำเลยเป็นทนายฝ่ายจำเลยเพื่อแก้ต่างให้กับบริษัทเคมีอ่ะงานนั้นแล้วแกก็ทำงานจนประสบความสำเร็จจนได้รับการแบบให้เป็นหุ้นส่วนให้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายนึกออกใช่ไหมบริษัทที่แบบเป็นชื่อคนหลายๆชื่ออ่ะจ้อยคมสันโจ๊กและจ๋องอะไรเงี้ยสกุลพวกนี้ต้องการสกุลอุลิศนันทจิตสวงในเอ๊ะสวงในอะไรวะโพธิเพโรดโพธิเพโรดแกก็ประสบความสำเร็จจนรุ่งเรืองอ่ะทำงานจนรุ่งเรืองใช่ไหมจนรุ่งเรืองแล้วก็ช่วยจำเลยจนรุ่งเรืองวันดีคืนดีเนี่ยอยู่ดีก็มีคนมาจากไอ้แถบบ้านเกิดแกที่เวสอยู่ในเวสต์เวอร์จิเนียบ้านนอกคันที่รถเลยก็มีก็มาหามาเทนมาม่ามาหาแบบว่าขณะกำลังการประชุมแล้วก็เซาซีขอพบให้ได้แล้วก็พอมาเจอหน้าก็เอ๊ะก็ไม่รู้จักนี่แล้วไอ้คนที่มาเนี่ยก็เป็นแบบลุงหน่อยเป็นเหมือนเกษตรกรมาถึงก็มาบอกว่าคุณต้องช่วยผมแล้วก็พูดด้วยอารมณ์แบบเกลี้ยกล่อมไม่พอใจอะไรเงี้ยแบบเหมือนไม่สบอารมณ์แล้วก็แบบว่าคุณต้องช่วยผมแล้วบอกไอ้เราคือต้องช่วยดูคือเขาไม่ได้ขอร้องเขามาบอกว่ามึงอ่ะต้องช่วยแล้วก็ยกวิดีโอมาต้องทำงานนี้ต้องทำแล้วบอกผมมันเป็นทนายจำเลยให้กับคดีพวกนี้แต่ถ้าคุณเนี่ยผมแนะนำทนายอื่นให้ได้ไม่คุณนั่นแหละคุณจะต้องช่วย
ทำไมทำไมย้อนยุคฮะย้อนทำไมผมต้องทำฉันรู้จักยายแกบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันก็เลยต้องเช็คกับยายก็ไปหายายเช็คกับยายโทรหายายยายไม่รับเลยวันนึงก็ขับรถไปหายายติดใจยังไงไม่รู้ขับรถไปหายายยายรู้จักไอ้ลุงนี้ป่ะอ๋อไอ้พอรู้จักแต่ไม่คุ้นนะไม่สนิทไม่คบด้วยไม่ได้โซเชียลไลซ์ด้วยคนแบบนี้ทำไมอ่ะก็นี่เขามีเรื่องแบบวัวตาย190ตัวนี่หลายก็ต้องทำนะเรื่องนี้มันต้องทำอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบไปดูที่ไปดูไปดูที่ไปเจอก็เลยได้รู้ไอ้เรื่องวัว190ตัวแบบฝังกบทีละตัวเลยเพราะสนิททุกตัวจำชื่อได้แล้วนี่ก็คิดว่าแบบเหตุมันต้องเกิดมาจากแบบบริษัทดูป้องเนี่ยเขามาทำไอ้หลุมกบขยะหลุมกบขยะรัดที่ดินติดกันมันต้องอยู่ในน้ำดูดิเคมีต้องลงในน้ำวัวเนี่ยมันมีอาการแบบวัวไม่ปกติวัวแบบมีอาการแบบวัวบ้าแบบจะชนจะควิดแล้วก็เขาพอวัวเสียชีวิตแกก็ชำแหละดูเครื่องในมันเนี่ยเห็นไหมฟันดูฟันวัวมันเป็นอย่างนี้คือเก็บแช่เย็นไว้หมดเลยอวัยวะมันผิดปกติอะไรแล้วก็ไปพาไปดูน้ำดูน้ำสิดาร์กแน่นอนน้ำก็มีอะไรฮะดูหินสิวะดูหินหินทำไมครับมันขาวไปหมดมันกัดซะหินมันขาวอ่ะดูดิตะลุงนี่จะตะลุงคือคนนั้นเหรอวิลเบอร์โอ้โหเมื่อกี้ตอนแสดงนี่ผมเคลิ้มเลยเกือบจะขอรับคดีผมเกือบจะขอทำคดีนี้ทำไม่เป็นก็จะขอทำวะเห็นคุณลุงแล้วก็เลยกลับบ้านไปดูวิดีโอแล้วก็เนี่ยไอ้ลุงก็ถ่ายไว้แบบโฮมวิดีโออ่ะอาการวัวดูว่าตามันผิดปกติเห็นไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันยังไงก็เลยปรึกษาแบบเจ้าของบริษัทไอ้ตัวหุ้นส่วนใหญ่สุดในบริษัททีมล็อบบินทีมล็อบบินเห็นในตัวอย่างคดีนี้แบบขอทำได้ไม่รู้สึกมันมีอะไรไม่ชอบชอบมาพากลนิดนึงทำแป๊บเดียวจบอันนี้ก็แบบเฮ้ยเราจะไปทำคดีเงี้ยเลยเราอยากได้ไอ้นี่เป็นลูกค้าแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเราก็ทำเงินเขาสนิทสนมกันอยู่เราก็ช่วยแก้ต่างก็อยู่แต่มันอันนี้มันนิดเดียวผมว่าไม่เสียเวลามากอะไรเงี้ยก็อนุญาตแบบไม่ค่อยเต็มใจก็จะขอญาตไปคุยกับทนายของดูป้องได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเออคุณรู้เรื่องนี้แบบเพราะผมมั่นใจว่ามันถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยต้องเป็นแบบความเข้าใจผิดที่เขาไม่รู้หรอกคือถ้ามันเป็นเหตุต้องเป็นเหตุแบบเขาต้องไม่ตั้งใจอ่ะก็เลยแบบขอเช็คได้ไหมนายก็อนุญาตก็ไปเลยไปเจอทนายดูป้องก็แบบคุ้นเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่คุ้นเลยนะพูดชื่อซ้ำไปซ้ำมาก็เริ่มรู้สึกเออคุ้นเหมือนกันนะแต่แบบแต่ไม่มีอะไรมั่งเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมส่งเอกสารให้อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเจอเรื่องลึกขึ้นคราวนี้เริ่มถามไอ้ทนายคนนี้ก็เริ่มไม่คุยละทนายของบริษัทนะทนายของบริษัทดูปังก็เริ่มไม่คุยเริ่มไม่เจอหน้าเลยต้องไปดักเจอก็เริ่มแบบเห็นอาการตอบสนองมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิงรับลมคมในมีพิรุธยายงั้นก็เลยแบบงั้นฟ้องนะก็ไอ้เจ้านายก็ยอมให้ฟ้องมึงจะฟ้องเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยทีมละบินเออก็ไม่ค่อยเต็มใจเจ้านายก็ยอมให้ฟ้องเลยฟ้องนี่ฟ้องเพื่อจะแบบขอเอกสารมาดูคือยังมั่นใจว่าแบบมันต้องเป็นความแบบอะไรสักอย่างแหละอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งเอกสารให้เอกสารแบบจำนวนลังเนี่ยเป็นลังๆคุ้นไหมเอกสารเป็นลังๆเนี่ยเป็นกล่องเนี่ยลังขนาดแบบอ่านทั้งชาติก็อ่านไม่จบอ่ะมากองกันเนี่ยโหไม่รู้กี่ห้องอ่ะก็เลยแสดงว่าใส่เรื่องนี้มันก็จริงว่ะเอาแล้วไงแต่เราไม่มีทางสู้อะไรมันได้มั้งเพราะแบบขวาเราจะหาเจอเพราะนี่คือขอเอกสารที่เขายื่นให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อ่านคนเดียวโดยที่ตอนนี้ทั้งออฟฟิศก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แหละแล้วก็สะท้อนไปถึงแบบเมียที่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยแบบว่าเมียซึ่งซัพพอร์ตมาตลอดแล้วไม่ไหวเออคือมันไปงัดกันยักษ์ใหญ่นี่เขามันก็ไม่ควรทำไปแล้วแต่ว่านี่คุณกำลังทุ่มเทให้กับอะไรอยู่แบบกับไอ้ชาวนาที่ไหนก็ไม่รู้จักด้วยเนี่ยอะไรเงี้ย
วันนี้มีเมียบอกเหรอเมียบอกเมียเป็นใครเป็นเมียนะแอนทันเดเวย์อืมไปไม่ได้กันตอนไหนอ่ะฮะไม่ได้ไหนในหนังในหนังอ๋อในหนังในหนังแล้วเมียเมียก็เป็นเมียก็เป็นทำนองว่าทนายเก่าเป็นทนายเก่าเออยอมแบบละทิ้งชีวิตมาเป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านลูกชาย3คนลูกดกลูกดกวันๆไม่มีทีวีคือตอนเริ่มตอนเริ่มเรื่องเนี่ยมีลูกคนนึงฮะมีลูกแค่คนเดียวเห็น2ในหนังเลยเหรอมันกินมันกินเวลามันกินเวลาเหรอฮะมันกินเวลายาวมันกินเวลาไอ้ช่วงที่ยังไม่ยาวมากขอดูเอกสารตัวไปตรวจกันมาเนี่ยครับจนลูก3โอ้โหนี่มันเอาเวลาไหนว่าอ่านทีวีไม่มีอะไรวะขนาดว่าความเนอะคดีใหญ่ด้วยแล้วปรากฏว่าในรังที่ไม่มีวันอ่านจบนั้นไอ้นี่มันอ่านมันจบมันอ่านไม่จบหรอกแต่มันเจอมันเจอสารแบบในเอกสารระบุชื่อสารเคมีที่แบบเปิดเช็คอะไรก็ไม่เคยเจอไม่มีตำราไหนตำราไหนไม่มีไม่มีเพราะที่มันไม่มีเพราะมันเป็นสารประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเอาอะตอมคาร์บอนมาต่อกัน8ตัวผสมฟูออไรด์ใช่วันขาวไอ้วัตถุเนี้ยมันแบบสามารถเคลือบกันสนิมคือกันน้ำได้มันจึงไม่เป็นสนิมแล้วก็แบบหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออ่ะสุดท้ายก็เลยแบบต้องไปเช็คหลายที่สุดท้ายไปเจอนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันไอสารตัวนี้มันเป็นยังไงก็อธิบายให้ฟังนู่นนี่นั่นแล้วแบบต้องเป็นยังไงบ้างถ้าเราจะกินมันเข้าไปมันก็เหมือนคุณถามผมว่ากินยางรถยนต์เข้าไปแล้วเป็นยังไงอะครับอ๋อเออนี่มีในตัวอย่างเออที่ในตัวอย่างมันมีเห็นเด็กยิ้มมันนะเราถ้าเราฟูออไรด์ถ้าได้รับนั้นเป็นยังไงถ้าปริมาณน้อยมันก็ดีฟันแข็งแรงแต่ถ้าปริมาณมากครับมันจะดำมันก็โอ้ยมันจะนึกถึงเด็กยิ้มเด็กที่ตอนไปที่มือมันนี่คือเหตุการณ์ช่วงที่หาข้อมูลแล้วก็มีลูกอีก2คนด้วยใช่โอ้โหสุดยอดแล้วก็เป็นจำฟันวัวได้อะไรเงี้ยมีลักษณะแบบนั้นทีนี้เนี่ยเรื่องที่เหลือเนี่ยก็ว่าด้วยการแบบต่อสู้อ่ะการหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็การต่อสู้ทางคดีแล้วก็มันก็เหมือนเขาเรียกอะไรเดวิดกับโกลิแอธป่ะคนตัวเล็กสู้กับยักษ์ใหญ่ แล้วมันกินเวลานานกว่าที่คิดเยอะเวลานานกว่าที่เยอะคิดเยอะซะจนแบบอาชีพซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่คดีเดียวอ่ะมันก็เลยไม่มีรายได้เงินเดือนโดนตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยการซัพพอร์ตในบริษัทก็เริ่มแบบถึงนึงต้องประชุมกันว่าเอาไงคดีนี้ดีอย่างเงี้ยเมียก็แบบก็คล้ายๆยื่นคำขาดแล้วเนาะว่าอะไรไม่มีลูกอีกแล้วนะ3คนพอแล้วนะก็ไม่มีเวลากับที่บ้านคือแบบก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจครอบครัวอย่างที่ควรจะเป็นมันต้องมาลงกับไอ้เนี่ยโหยโคตรดีเรื่องดีดีเนาะเรื่องแม่งแบบเรื่องมันดีดีจนน่ากลัวใช่เพราะแม่งทำจากเรื่องจริงอ่ะเหมือนที่จ่องไปดูอะไรมาที่เรื่องน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่เมกาเนี่ยใช่ผมไอ้ไมเคิลมัวเออไมเคิลมัวผมเจอเรื่องน้ำมา3เรื่องแล้วพี่อย่าลืมเอรินวัคโควิชนี่เออใช่เอรินก็น้ำนะพี่ก็นึกถึงเอรินวัคโควิชอยู่โอ้โหอันนี้โหดสุดเนี่ยเคยดูมาโหดสุดเนี่ยเคยดูมาเพราะว่าคือตอนแรกก็ดูไปแบบว่าอินเรื่องเทฟลอนนี่เคยได้ยินนะแต่แบบแล้วคดีมันยังไงนะคือแบบมันจบยังไงนะอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้ดูแล้วจำไม่ได้ว่าคดีมันจบยังไงเพราะแม่งไม่จบแล้วระหว่างทางมันมีถ้าเอ้ยมันจะจบแล้ววะเอ้ยไม่เว้ยเรื่องมันไม่จบเอ้ยไม่เว้ยทุกวันนี้สิ่งนี้แม่งเป็นสิ่งที่แบบอยู่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าสิ่งที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสิ่งนี้แม่งยังเกิดขึ้นตามตาอยู่เลยอะยังอยู่ในน้ำนั่นแหละโหหนักมากโจ๊กเหรอข้อมูลที่ให้ในหนังนี่ช่วงท้ายหงายท้องเลยตอนแรกกูนึกว่ากลับไปโยนของที่บ้านทิ้ง 2-3 อย่างก็พอเลยไม่ได้ไม่ตอนดูเนี่ยอ๋อเออนี่มันเกิดในอเมริกาแล้วพอข้อมูลตอนจบโอ้มันกระทบเราว่ะเหรอคือเหรอลุงถ้าเรื่องนี้จริงนะถ้ามันจริงถ้ามันจริงนะโหมันโคตรโหดแล้ว
แล้วถ้ามันไม่จริงนะมันกล้าทำหนังเรื่องนี้ด้วยเหรอชื่อบริษัทอะไรนี่มันหลาหมดใช่มันหลาหมดแบบตรงๆเลยตรงๆเลยนักแสดงแบบที่มาเล่นแบบตัวแสดงบางตัวคือคนจริงมาเล่นอ่ะใช่ๆเราได้เห็นไอ้ตัวล็อบบี้ตัวจริงเราได้เห็นน่ะชาวนาญาติชาวนาเราได้เห็นน่ะคนที่อยู่ในคดีฟ้องเลยเราได้เห็นน่ะไอ้เด็กตัวกระเปียกที่ได้รับผลกระทบอะไรเราก็ได้เห็นแล้วน่ะโอ้ทอดเห็นใช่ไหมทอดเห็นคือไอ้สารเนี้ยมันแบบมันก่อมะเร็ง6อย่างอ่ะแล้วแบบถ้าสตรีมีครรภ์ได้รับสารนี้มากไปเนี่ยแบบเด็กจะเกิดมาแบบอวัยวะบิดเบี้ยวจมูกเหลือรูเดียวความโหดคือแบบบริษัทพวกนั้นแม่งแบบถ้าหนังมันจริงนะบริษัทพวกนั้นทำวิจัยด้วยแล้วก็พบสิ่งนี้แล้วแม่งก็ยังทำแม่งยังทำอ่ะมันทำคือดูเรื่องนี้แล้วตกใจว่าคนเราแม่งเลวได้ขนาดนี้เหรอวะแล้วก็ไอ้คำที่มันเลือกใช้ในงานวิจัยมันยังใจร้ายอ่ะผู้ลับอะไรเงี้ยมันไม่ได้มองเป็นคนอ่ะไม่คือแบบว่าคอร์เปอเรทเวลาถ้าคอร์เปอเรทมันชั่วทั้งคอร์เปอเรทมันจะงงคือสมมติเราชินกับการที่แบบมนุษย์สักคนหนึ่งมันชั่วเหลือเกินอ่ะคนบางคนมันชั่วเหลือเกินคนบางคนนะแบบหรือมันจะรวมตัวกัน 3-4 คน100คนชั่วเหลือเกินแต่ว่าบริษัทที่มันทำงานมา50ปีคือแม่งชั่วถึงแบบมันดูเป็นระบบเลยมันชั่วมา50ปีอย่างนั้นเลยเหรอวะแบบโหแม่งแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะคือสิ่งที่มันปรากฏในเรื่องนี้โคตรน่ากลัวคือเรื่องแม่งดีมากเรื่องมันดีเรื่องมันเรื่องแม่งเป็นเรื่องดีที่แม่งถ้ามันจริงเราไม่อยากให้มันจริงน่ากลัวมากอ่ะเราไม่อยากให้มันจริงการแสดงของมาร์คลาฟาโลเป็นไงดีสุดตีนแม่งโคตรดีแอนเฮดเวย์ดีทีมบ๊อบบินดียอมแล้วทีมบ๊อบบินก็ดีนะดีดีดีพี่มาร์คอ้วนหน่อยไหมเรื่องนี้จะดูอ้วนหน่อยเพิ่มน้ำหนักหน่อยลูกเชิมเชิมหน่อยก็มีแบบมันคือมันเจ๋งตรงที่มันไม่ได้เข้มแข็งอะไรนักหนาแล้วดูมันก็ไม่ได้เก่งกันมนุษย์แล้วมันก็สู้ไปตามวิธีของมันแล้วก็แบบโอ้โหตอนดูนี่ดูแบบโอ้มันจะเอาอะไรไปสู้เขาวะใจเย็นลุงแต่ว่ามันไม่เหมือนหนังแบบมันไม่เหมือนเอริมาคอวิชนะคือมันไม่มีแบบคือดูไม่ชนะเอางี้ดีกว่าใช่ดูด้วยความตึกนานอะมันดูแล้วดูซีเรียสด้วยซีเรียสกับเอลินใช่ไหมเอลินมันไม่มันเลื่อนลงกว่ามันไม่ได้แบบซีเรียสแบบอันนี้ไม่มีจังหวะฮึ่เขิมแล้วก็เป็นดราม่าที่แบบแต่มันดราม่ามันดีเลยนะมาเป็นระยะเอ้ยโจดู The Night Off อ่ะได้ดูป่ะไม่ได้ดูฮะ The Night Off คือเอ้ยสักซีรีส์มันสัก2ไม่ได้ดูไอ้ลุงชาวนาเนี่ยคือตัวใน The Night Off ตอนดูก็นึกถึงว่าปีที่แล้วไอ้ Office นะ Official Secret อะไรนะอ๋อที่พี่ชอบเออมันทางนั้นแต่อารมณ์ของหนังไม่ได้ทางนั้นเลยนะไอ้นี่มาอีกอารมณ์เลยแต่ดูแล้วชอบเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเนิบหน่อยไหมพี่ค่อยๆใช่ไหมไม่เนิบหน่อยไหมไม่นะพี่ทอสเอาไว้เนิบหรอไม่เนิบนะคือมันไม่ได้มาเร่งเราอะแต่ว่ามันไปมันก็กินความแบบฉับไวอะไรของมันอยู่แต่ว่ามันลงรายละเอียดและรายละเอียดของไอไอ้สิ่งที่ไอ้บริษัทนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เขาเรียกดีเทลขั้นตอนระหว่างการสู้คดีเลยตอนดูเลยรู้สึกว่าบทดีเพราะว่ามันเรื่องมันเยอะแล้วคนจริงก็ไม่ได้เข้าใจง่ายแต่ที่สำคัญคือผมดูแล้วผมรู้สึกมันยัดเยียดตัวละครมาหลายตัวไม่รู้ทำหน้าที่อะไรไอ้ตัวนี้มีทำไมอะไรเงี้ยอ๋อแต่มันต้องมีเพราะว่ามันเป็นความจริงของเรื่องมั้งที่ต้องมีคนคนนี้ทำงานด้วยนะต้องหนึ่งคนอย่างนี้แล้วตอนหลังพอดูช่วงท้ายหนึ่งเรื่องเข้าใจว่าทำไมต้องมีตัวละครเพิ่มเข้ามาแบบนั้นอ๋อมันคือเอาตัวจริงมาเล่นไงคือมันอยากจะใส่แบบมันอยากใส่เข้ามาเล่นฉากอย่างนี้มีทำไมอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเออ
ก็เลยบอกเออคนเขียนบทมันเก่งในการใส่เรื่องที่แบบถ้าเอาแบบโครงมันจริงๆมันต้องไม่มีอ่ะแต่มันยังใส่เข้ามาได้โดยไม่รู้สึกว่าเยอะหรือเกินมาอะไรเงี้ยแม้ว่าจะสังเกตได้ว่าอันนี้มีทำไมนะอะไรเงี้ยอ๋อจริงมันมีเหตุผลในการใส่ของมันอะไรเงี้ยนั่นคือ Dark Waters เป็นหนังที่อยากให้ดูอ่ะนะเพราะไอ้ตัวเรื่องที่มันพูดมันวิจารณ์ระบบเรื่องที่มันพูดมันพูดเรื่องระบบมันพูดเรื่องแบบเราจะไปรอความหวังจากใครอะวะต้องเรานี่เองแหละที่จะต้องจัดการกันมาเพราะไม่มีใครแคร์เรื่องนี้หรอกอะไรเงี้ยถ้ามันจริงเรื่องนี้โหดมากช่วยแนะนำไหมครับแนะนำฮะตอนแรกนึกว่าไปโยนกระทะทิ้งที่บ้านก็พอจ้อยพูดแนะนำคะแนนขึ้นเลยขึ้นตอนทันทีเลยตอนกูพูด 7.5 ไม่ขึ้น 7.5 พอถามพี่จ้อยแล้วพี่จ้อยบอกแนะนำฮะปุ๊บ 7.6 ทันทีเลยแล้วดูกราฟดิขึ้นทันทีเลยกะแล้วโอ้ศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณภาพไงนะพูดเป็นว่าเป็นแล้วตอนแรกเรากะว่าเราจะพูดดีกว่านี้เยอะแต่พอรู้ว่าดูกับเราด้วยแล้วจ่อยจ่อยแพ้แต่ในอุโมงค์เป็นนักบอลนี่เรียกว่าเดินออกอุโมงค์ก็แพ้แล้วแล้วถามเราว่าดูอะไรมาแล้วบอกเราดูนึงไม่เห็นพูดเลยว่าดูพี่ก็ดูไม่พูดสักคำเว้ยกันหนังเป็นไงกูหงายที่นี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยจัดคนเดียวไปเลยเฟซบุ๊กเลยเวลาไอ้โคลกอ่ะพี่จ้อยไอ้โคลกเลยเวลาแล้ววันนี้พูดเยอะดูหลายเรื่องคนแรกคุณกอกิจปอนฝากแคสประชาสัมพันธ์ในช่วงหนังหน้าแมวครับจากหอภาพยนตร์แห่งชาติครับร่วมเสนอชื่อหนังไทยในดวงใจของท่านเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่10อันนี้ที่พี่จ้อยไปเป็นปีแล้วปีที่แล้วตอนครั้งที่9เนาะอ่านรายละเอียดแล้วเสนอชื่อได้ที่ก็จะมีลิงก์มานะครับรวมถึงรายชื่อหนังที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติซึ่งจะประกาศในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย4ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้เข้าไปดูกันได้นะฮะเข้าไปร่วมเสนอรายชื่อเข้าไปลงคะแนนกันได้4ตุลาคมเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยนะคนที่2นี่คุณณัฐกุลนี่เอาละครับเชิญไหววะโอเคลองดูไหมยาวมากยาวมากเลยสวัสดีครับพี่หนังหน้าแมวทุกคนไม่ได้เขียนหามานานมากเกือบ2ปีทีหลังเขียนบ่อยๆนะครับ จะได้ไม่ต้องยาวขนาดนี้นี่เขียนมา2ปีนะเนี่ยนั่นน่ะดิพอเห็นบอกว่า2ปีเราเลยต้องอ่านเนาะวันนี้ยาวไปนะวันนี้หยิบหนังเก่าที่ชอบมากเรื่องหนึ่งมาดูครับหนังเก่าด้วย7 Psychopath 2012เขียนบทและกำกับโดยคุณมาร์ตินแมคโดนัฟพร้อมกับชาวครึ่งไอริชครึ่งบริติชคนทำ In Bruges Bruges and Three Billboard คนทำ In Bruges กับ Three Billboard นำแสดงโดยคุณ Colin Farrell วงเล็บ Marty คุณ Sam Rockwell วงเล็บ Billy หนังว่าด้วยเรื่องที่คุณ Colin เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เพิ่งได้มาแต่ชื่อเรื่องว่า Seven Psychopaths 7โรคจิตเท่านั้นเลยไปปรึกษาเพื่อนคุณ Sam Rockwell วงเล็บ Billyซึ่งตอนนั้นทำงานเป็นลูกมือของคุณคริสโตเฟอร์วอลเกนอันที่ได้ทำคือแกจะลักพาตัวสุนัขของคนมีเงินนั้นรอเจ้าของปิดประกาศสุนัขหายและนำหมาที่ขโมยไปมาคืนเงินอีกทีฮ่าฮ่าฮ่าหลังเริ่มด้วยที่คุณมาร์ตี้เริ่มกังวลเล็กๆเพราะเขียนบทละครไม่ออกและไม่อยากตัวละครไปซ้ำกับหนังเรื่องอื่นไอเดียหนังเลยมีแต่ชื่อหนังกับไอ้โรคจิต7คนไอ้คนแรกที่ไม่ค่อยจะโรคจิตเท่าไหร่นับถือพูดไม่ชอบความรุนแรงออกน่าจะเป็นแนวพระซะด้วยโดยผลว่าเบื่อตัวละครแบบฮอลลีวูดเดิมๆที่ตัวละครออกมาชักปืนยิงกันอยากให้หนังโดยรวมเกี่ยวกับความรักและสันติภาพแต่ชื่อเรื่องแกคือ Seven Psychopaths เนี่ยนะเลยปรึกษากับบิลลี่คุณไปคุยมาบิลลี่ก็เสนอไอเดียกับไอ้โรคจิตคนที่2ที่มาจากข่าวมาเฟียในหนังสือหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถูกสั่งเก็บไอเดียว่าด้วยตัวละครที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่จะฆ่าเฉพาะสมาชิกระดับกลางถึงสูงในองค์กรอาชญากรรม เชื้อสายอิตาเลียนอเมริกันวงเล็บละเอียดมาก คุณคอลเลนก็ชอบไอเดียมากถึงก็บอกว่า there's a fucking psychopath Billy จึงขอกับบิลลี่หรือแซมบอกเลยว่าจะเก็บไอเดียนี้ไว้ใช้ได้ไหมบิลลี่บอกได้เลยถ้านายให้ฉันเป็นโคไรเตอร์นะเบื้องต้นที่เรามาเป็นแค่5นาทีแรกนะครับส่วนหลังจากนี้จะเล่าไม่ได้เลย บอกได้นิดหน่อยคือเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการบิ้วอัพตัวละครในหนังของมาร์ตี้ไปทีละตัวทีละตัวคู่ขนานไปกับเรื่องราวที่เป็นซอสในโลกจริงที่คุณมาร์ตี้กับบิลลี่ไปเผชิญมาผมอ่านครึ่งให้ยกตัวอย่างตัวละครแรกเป็นเรื่องราวนักบวชชาวอามิชคนหนึ่งที่ลูกสาวของเขาถูกชายหนุ่มฆาตกรปาดคอ
หลังจากที่ชายหนุ่มกลับบ้านเขาก็ตระหนักและรู้สึกผิดถึงการกระทำที่เลวร้ายของตัวเองที่ทำลงไปจึงมอบตัวกับตำรวจแล้วเสนอขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตกับเขาแต่ศาลไม่ประหารชายหนุ่มได้รับโทษติดคุกอยู่นับหลายสิบปีระหว่างนั้นชายหนุ่มพบกับศาสนามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปและพฤติกรรมจากก้าวร้าวกลายเป็นอ่อนน้อมจนผู้คุมเห็นว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วจริงๆจึงให้พ้นโทษออกมาชีวิตชายหนุ่มหลังพ้นโทษในระหว่างหาที่พักอาศัยเขาพบว่ามีชายชุดดำในชุดนักบวชติดตามจ้องมองเขาไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะกินข้าวจะนอนในห้องพักทุกๆที่ทุกๆการกระทำจะมีชายชุดดำคนนี้ตามไปจ้องมองอยู่ห่างๆเสมอตลอด11ปีชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบหลังจากชดใช้โทษทันในเรือนจำที่ชายหนุ่มคาดหวังไว้นั้นไม่มีจริงผลที่ได้จากการตามติดชายหนุ่มทั้งเครียดวิตกจนเป็นบ้าและเสียสติวงเล็บลองนึกถึงว่า11ปีมีคนคนเดิมตามจ้องมองเราตลอดทุกวันทุกนาทีสิครับจนกระทั่งคืนหนึ่งชายหนุ่มระลึกได้ถึงคำในบทคาทอลิกบทหนึ่งที่กล่าวว่ามีคนประเภทเดียวที่การันตีว่าจะไปเยือนนรกแน่ๆ นั้นไม่ใช่นักฆ่าไม่ใช่พวกนักข่มขืนหากแต่เป็นผู้คนที่ตายด้วยน้ำมือตนเองเมื่อได้ไอเดียดังนั้นชายหนุ่มยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สวยงามและอย่างน้อยในนรกคงจะไม่มีชายชุดดำคนนี้ตามเข้าไปอย่างแน่นอนดังนั้นชายหนุ่มนักฆ่าจึงปาดคอตัวเองแล้วภาพสุดท้ายเมื่อชายหนุ่มมองไปนอกหน้าต่างคือชายแก่ในชุดนักบวชสีดำหยิบมีดโกนของตัวเองออกมาจ่อเข้าที่คอและเฉือนวงเล็บพร้อมกับหยิบบุหรี่ที่จุดแล้วขึ้นมาสูบต่อและจ้องมองมาที่เขานี่เพิ่งจบ15นาทีแรกของหนังครับ วิธีเล่าของหนังใจคล้ายกับ Nocturnal Animal ครับที่ตัดสลับเรื่องในนิยายที่พระเอกเขียนกับเรื่องในโลกจริงประเด็นของตัวละครแต่ละตัวมันพีคมากทั้งความคมของบทที่มาร์ตินแมคโดนอลด์นะเขียนปรัชญาในการมองโลกสัญญาของหนังที่สื่อถึงสันติภาพในความรุนแรงของสงครามบาปที่ตามตัวความสงบในความรุนแรงหรือความสวยงามของการอารยะขัดขืนผ่านบทละครจิกกัดคมกวนๆที่สอดแทรกเข้าไปในเรื่องราวของ7ตัวละครที่แกเขียนขึ้นมาพร้อมกับลีลาการเสียดสีวัฒนธรรมต่างๆหลายประเด็นนำเสนอผ่านความรุนแรงแต่ทุกๆประเด็นนั้นอิมแพคและสามารถเอามาคิดต่อหรือนั่งถกกันได้เป็นชั่วโมงเลยครับแนะนำแรงๆครับเรื่องนี้ถ้าไม่สนใจประเด็นในหนังที่หนักๆเข้าไปดูดาราตัวประกอบเด็ดๆทั้งนั้นครับทั้งคริสโตเฟอร์วอลเคนที่กล่าวไปข้างต้นทั้งวูดดี้ฮาริสันหรือลุงทอมเวสที่ขุดทองในบัลลาดออฟบัตเตอร์สครับก็มาครับผม 8.5 เต็ม10เลยครับปลรักษาสุขภาพนะครับพี่ๆทุกคนช่วงนี้โรคภัยล้อมรอบตัวเยอะไปหมดฝันดีครับ May the Force be with you guysครับครับชื่อเรื่อง7 Psychopath นะเจ๋งนะเนี่ยคนต่อไปคุณซอฟนี่มีอิ่มนะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนนมอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ดูหนังในโรงเลยครับตัวดู Netflix นิดหน่อย Sex Education Season 2ดูไป2ตอนสนุกดีครับไว้ว่างค่อยมาต่อกัน Mindhunter Season 2หยุดดูเรื่องข้างบนเพราะมาติดเรื่องนี้แหละครับคืนเดียวกดแค่ตอนแรกรู้ตัวอีกทีก็6ตอนครับสนุกมากเดี๋ยวจะตามให้จบในเร็ววันปอลอตอนนี้คิดอยู่ว่าไปดูไทยบ้าน XBNK ดีไหมส่วนตัวเคยดูไทยบ้านภาคเดียวรู้สึกชอบแต่ไม่ได้ตามได้บินเคสมาชิกที่เล่นก็ไม่ใช่คนที่ชอบด้วยพี่ๆแนะนำว่าดูดีไหมครับแหมนับหนุนน้องอันนี้พี่เดียวนะครับ ปอลอ2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ดูหนังโรงเนื่องจากไปดูคอนเสิร์ตวงญี่ปุ่น For Tracy Hine ไม่รู้พี่ได้ฟังกันไหมครับวงเป็นกันเองมากเล่นจบออกมาจากลายเซ็นที่สำคัญนักร้องน่ารักมากเก็บภาพมาฝากนาติสวัสดิ์ครับเคจิวัตนาเบ้สวัสดีพี่ๆทั้ง4ครับเดอะมาสเตอร์ไม่เห็นสิบวิของพี่จ้อยผมมั่นใจจริงๆนะผมไม่ได้เผลอหรือกระพริบตาเลยฮ่าฮ่าฮ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทรูก็เอาหนังในตำนานอีกเรื่องมาฉายหนังที่เรารักเปิดมาเจอพอดีกำลังเริ่มรักออกแบบไม่ได้ที่ส่งให้บางคนเออถ่ายให้ทรูด้วยฮะที่ส่งให้บางคน แช่งเกิดเต็มตัวฮ่าๆๆพอมาดูอีกทีส่วนตัวผมคิดว่าชาคริสกับอีกคนผมลืมชื่อที่แสดงเป็นฝุ่นผมติดบทพูดของ2คนนี้เหมือนท่องไปนิดมันกุ๋ยกุ๋ยฝุ่นนี่ใครนะฝุ่นเป็นผู้หญิงอีกคนป่ะใช่ลืมชื่อซะที่เขาเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ต้นหลิวเออหลิวใช่อ่ะใช่ไหมใช่นะหลิวไม่ใช่อ่ะหลิวป่ะมันนัสวีป่ะอืมใช่ใช่ฮะอืม
อีกเรื่องที่ดูนี่ก็หนังที่ผมรักมากเก๋าๆผมรักแทบทุกฉากเล่นกันตลกมากโดยเฉพาะพี่น็อตแต่ละมุกแต่ละช็อตผมชอบแกงแต่ตอนนั้นเลยจนตามติดตามจนติดดูน็อตจัดสดคิดถึงเหมือนกันฮะผมฟังทุกเช้าเลยสมัยนั้นอ้อเรื่องนี้ตำนาน10วิไม่ตกเฟรมครับนั่งตาแป๋วกับคนขับรถคู่ใจในโรงหนังฮ่า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 ปลอรักษาสุขภาพคนด้วยครับมันน่ากลัวจริงๆช่วงนี้คุณพงพันธ์บอกสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมววันศุกร์ไปดู House มา2เรื่องครับเรื่องแรกคือ Paris Texas ซื้อตั๋วที่นั่ง C4 ไว้แล้วผมก็เข้าผมเข้าโรงเร็วแล้วนะครับแต่ว่า C1 หัวแถวดันมีคนนั่งอยู่แล้วกำลังว่าจะแหวกขอทางเข้าไปแต่เอ๊ะนี่มันพี่บอยไตรนี่นาเลยสวัสดีพี่บอยแล้วเข้าไปนั่งดูหนังถัดจากพี่บอยไป3ที่ตื่นเต้นมากนะฮะได้ดูหนังรอบเดียวกับดาราฮ่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 าส่วนหนังก็ดีเลยครับมีซีนสวยๆหลายฉากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็น่ารักดีชอบครับแนะนำเรื่องที่2คือ The Lighthouse โอ้โหการแสดงแต่ละคนที่สุดยอดครับโดยเฉพาะนักหนังนวลเล่นดีมากดูแล้วกลัวมากไม่กล้าไปเที่ยวบางปูเลยน่ากลัวปอลอดูหนังจบไปฟู้ดคอร์ตตั้งใจว่าจะกินต้มเลือดหมูในยิงมองจากไกลๆเฮ้ยนั่นมันเทพป้องยืนอยู่หน้าร้านกับสาวผมยาวชุดดำใส่หมวกสีดำตอนแรกนึกว่าพี่บูมกำลังจะเดินเข้าไปสวัสดีแต่ดูดีๆเอ๊ะไม่ใช่พี่บูมแฮะนั่นมันน้องเจ้าดีจังหวะนั้นพี่ป้องเดินไปแล้วผมไม่ได้ยืนสั่งต้มเลือดหมูข้างๆน้องแจนเลยนะครับเขินอีคุณพีสวัสดีพี่นะป้าครับไทยบ้าน BNK48 ครับดูไปหาวไปเนื้อเรื่องบทมันแปลกๆไม่รู้สึกน่าสนใจใดๆเลยครับอยู่จนจบได้เพราะปู่เป้เลยครับสมอูดปูดโปนสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4แวะว่ายืนยันอีกเสียงนะครับว่าถ้าพี่ชอบถ้าพี่คนนั้นเขาร้องเพลงแทรกขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าเขาชอบสิ่งนั้นจริงๆครับอยากขอบคุณพี่โจ๊กครับครับนอกจากที่ผมจับสังเกตได้ว่าลิสต์เพลงประจำปีของผู้จัดรายการท่านหนึ่งหวานเป็นพิเศษแล้ว ภาพยนตร์ที่ได้ดูอีกรอบวันนี้อย่าง The English Patient พี่คนนั้นเขาก็พูดออกมาว่ารอบนี้ผมรู้สึกถึงแง่ความรักในเรื่องมากกว่าครั้งก่อนที่ได้ดูสมอูดสมอูดปูดบอนผมว่าชัดเจนครับสวนอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์ต้องมีอะไรเด็ดแน่ผมเอะใจตั้งแต่จะเพาะกายไปชายงานแล้วครับรอครับรอวันที่16นะวันที่16ที่พี่จ้อยพี่นราและพี่พรชัยจะจัดรายการร่วมกันไม่ไหวแล้วครับปอลอพี่ยักษ์ครับครับปารีสเท็กซัสไม่สามารถรวมมันหนังที่ชอบในรอบปีได้นะครับทำไมอ่ะหนังมันดีนะเว้ยสมโอดทำไมวะเออทำไมเราต้องเอาวนรวมดิเออไม่สามารถนำมารวมเป็น10หนังได้นะครับทำไมวะแต่ผมมั่นใจว่าพี่จะนำมารวมตอนปลายปีแน่นอนคนพูดเนี่ยที่บอกผมว่าพี่อยากแกรวมทุกปีครับพี่โจก็ความมาบอกผมพี่โจกับพี่อยากแกรวมทุกปีครับพี่โจฮะครับเดินในเคสไดเรคเตอร์หลายเดือนแล้วนะครับที่พี่ยังไม่ดูโอ้ยังไม่ได้ดูเลยช่วยผมดูฉากรับเข้ากล่องไหมครับไม่ครับหน่อยนะครับได้ครับได้ครับผมจำฉากนี้ไม่ได้หน่อยรับเข้ากล่องตรงไหนวะฝันดีนะครับฝันดีครับหมดโอ้ยเหลือไปครึ่งชั่วโมงแล้วเว้ยเฮ้ยสติ๊กเกอร์สแตนสติ๊กเกอร์มาเป็นแบบเหรอเป็นแบบยิ้มด้วยละลัวผมไม่ได้เช็คผมไม่ได้เช็คโทรศัพท์เป็นแบบยิ้มด้วยพี่จ้อยที่หลังคุมเวลาเลยครับตอนแรกใช้เวลาเอื่อยแล้วคือทุกทีจะทวงติ่งอันนี้มาเป็นแบบยิ้มอยู่น่ากลัวไม่แต่โจ้สังเกตไหมคือผมว่าแบบไม่ใช่แค่เรื่องคือมีการเตะตัดขาเรื่องเวลาด้วยมึงสังเกตไหมกูจะได้พูดสั้นๆหมดเลยอ่ะชอบมาโยนให้แบบตอนท้ายเหลือ10นาทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่นี้คุณโทษเขาไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะตอนเขาโยนให้คุณบอกให้ผมก่อนไหมจำได้ป่ะคือท่านแม่เหรอคุณเลยคุณไม่ปฏิเสธโอกาสนั่นเองไม่แล้วชั่วโมงแรกพูด2เรื่องคืออะไรคือแบบ2คนพี่น้องฝั่งนู้น2คนพี่น้องจัดเดี่ยวนี่แม่งแบบชั่วโมงคุณภาพใช้เวลากันไปแบบชั่วโมงคุณภาพกูก็รู้ว่าหนังดีมากนะแต่ว่าต้องใช้เวลาขนาดนั้นเลยเหรอวะชั่วโมงแรก3เรื่องฝากเจ้าของสติ๊กเกอร์พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนิดนึงเออดูนิดนึงเมื่อกี้มีเฟซบุ๊กยาวด้วยพี่บอกผมไม่ใช่ไม่คือจำได้ตอนแบบว่าให้พูดดักว่าถ้าแบบแม่งเหลือ5นาทีเที่ยงคืนอ่ะพูดยังไงก็ต้องสั้นก็จริงแล้วที่แม่งเลยต้องบอกอ๋ออย่างที่ทุกคนดูกันมาแล้วก็เราทำได้เท่านี้เปล่าอ่ะบทสำคัญ
ไม่เด็กไม่ถีบเขาได้จะไม่จะเล่นบทรับสภาพเล่นบทเล่นบทสภาพว่าเราได้เท่านี้ไม่ตัวประกอบเราก็รู้เว้ยเราก็รู้แต่ว่าไหลเด้งไม่ไหลเด้งไม่ไหลเด้งแต่แบบบีบเราด้วยเวลาด้วยไงไอ้คือแบบให้เราอยู่แบบซีนไม่สำคัญก็ได้ไงนึกออกป่ะแต่ว่าไม่สำคัญด้วยแล้วก็ท้ายเรื่องด้วยนี่แม่งโอกาสนิดนึงว่าวะเดี๋ยวดูที่หน้าที่หน้าเราจะได้โอกาสนั้นไหมว่ามันจัดคนเดียวเนี่ยลาไหมไอ้เกอร์มาเป็นร้อยเป็นหัวใจด้วยนะน่ากลัวนะปกติจะมาอย่างอื่นอ่ะลาไหมลาเลยขอบคุณมากการติดตามฟังนะครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว